บทที่221-240หม้อตุ๋นปลาร้อนๆเสิร์ฟบนโต๊ะซุนชิงนิงเช็ดเหงื่อจากฝ่ามือบนเสื้อผ้าของเขาอย่างเงียบๆประหม่ามากการทำอาหารภายใต้สายตาที่จับตามองของเจ้านายและเหยาชิผลของการสอบเข้าวิทยาลัยหรือไม่พนักงานในครัวที่กินข้าวโต๊ะเดียวกันก็รู้สึกกังวลในเวลานี้เช่นกันนี่กินข้าวโต๊ะเดียวกับเจ้านายที่ยอมปล่อยได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นกู่ยุนหอวู่ยื่นตะเกียบให้เจ้านายและย่างชิงข้าวไปเสิร์ฟให้เจ้านายเจ้านายของฉันกลายเป็นผู้ตามเล็กๆน้อยๆและเหยาอี้หางและคนอื่นๆไม่กล้าเหยียดตะเกียบไปข้างหน้าอย่างไม่ตั้งใจหลังจากที่ตรงจุงเทียนนั่งลงเขาไม่รีบร้อนที่จะหาอาหารแต่ยื่นหัวออกมาเพื่อมองดูปลาคาร์ฟสีเงินในหม้อปรุงอาหารอย่างใกล้ชิดอย่าบอกนะว่ามันดูน่ารับประทานมากและก็มีกลิ่นหอมด้วยเขายื่นตะเกียบออกมาหยิบปลาชิ้นหนึ่งแล้วเอาเข้าปากเพื่อลิ้มรสเนื้อปลาด้านในมีความนุ่มมากโดยมีชั้นแป้งด้านนอกกรอบและอร่อยเพราะตุ๋นในหม้อตุ๋นปลาจึงมีกลิ่นหอมมากเลือกยูบะอีกชิ้นยูบะซึมซับซุปเข้มข้นและสดมากสตูปลาอันนี้ก็อร่อยไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเป็นแบบนั้นตรงจุนเทียนชิมตั้งแต่ปลาไปจนถึงเครื่องเคียงทีละชิ้นจากนั้นขอให้เหยาชิวองชิมด้วยกันทั้งสองเป็นผู้นำในการขยับตะเกียบจากนั้นคนอื่นๆก็เริ่มรับประทานอาหารร่วมกันแต่เวลานี้ไม่มีใครสู้เหมือนตอนนี้ปลาสองตัวนี้เกือบทั้งหมดลงเอยในท้องของตรงจุนเทียนและเจ้าเหมิงตรงจุนเทียนเป็นเจ้านายไม่มีใครกล้าต่อสู้กับเขาเจ้าเหมิงได้รับบาดเจ็บที่มือขวาและฟูยูช่วยเขาทำอาหารทุกจานตัวฟูยูเองไม่ได้กินปลาสัก 2-3 คำและเนื้อดีๆ 2-3 ชิ้นที่เขาจับได้ก็ถูกย้ายไปยังชามของเจ้าเมงอาจารย์และลูกศิษย์กำลังรับประทานอาหารอย่างบูดบึ้งและกู่ยุนหอวู่ซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขาก็อิจฉาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูเด็กฝึกงานของเขาสิจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้โต๊ะเดียวกับเจ้านายที่กล้าเติมผักปลาตุ๋นในหม้อตุ๋นอร่อยมากจนไม่อยากกินตะเกียบเพิ่มอีก2อันจากหางตาของเขากู่ยุนหอวู่เหลือบมองเหยาหยี่หังซึ่งรู้แค่วิธีการหุงข้าวเท่านั้นนี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผู้คนจริงๆหม้อต้มปลาแสนอร่อยเสร็จแล้วตรงจุนเทียนพาเหยาชิและออกไปก่อนทันทีที่พวกเขาออกไปทุกคนในครัวด้านหลังก็โล่งใจพวกที่กินข้าวเสร็จก่อนก็เก็บจานแล้วกลับไปทำงานส่วนพวกที่กินไม่หมดก็รีบเก็บที่เหลือกินต่อเจ้าเมงกินอาหารเร็วอยู่เสมอแต่ตอนนี้มือขวาของเขาไม่สะดวกเขาจึงใช้ช้อนแทนและความเร็วก็ค่อนข้างช้าฟู่หยูไม่รีบร้อนที่จะจับไปเขาต้องช่วยเจ้าเหมิงเก็บจานคนทำความสะอาดในครัวด้านหลังมีหน้าที่แค่ล้างจานเท่านั้นไม่ใช่เก็บตัวต้องกินข้าวเองเสร็จจึงส่งจานไปจุดทำความสะอาดเพื่อให้เครื่องล้างจานฆ่าเชื้อฟู่หยูไม่ได้จับไปและซุนชิงหนิงก็ไม่รีบร้อนเขาเต็มไปด้วยความสุขและต้องการแบ่งปันกับผู้อื่นแต่ยังมีคนงานเล็กๆอีก2คนที่ฝั่งกูหยุนหอวู่ที่ยังทานอาหารไม่เสร็จดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แต่อดกลั้นไว้ผลจากความล่าช้าดังกล่าวเหยาชิจึงจากไปและกลับมาอย่างกระทันหันหลายๆคนที่ยังไม่จากไปก็ทักทายกันเจ้าเหมิงถามด้วยความประหลาดใจทำไมคุณกลับมาเหยาซือยิ้มหันไปมองฟู่หยูแล้วถามว่าคุณคิดไอเดียการตุ๋นปลาหม้อปรุงอาหารได้อย่างไรฟู่หยูพูดเรื่องไร้สาระเชฟเจ้าไม่เคยทำหม้อปรุงอาหารปลามาก่อนเหรอฉันอร่อยมากและครั้งนี้ฉันได้ปลาคาร์ฟเงิน2ตัวฉันเลยอยากลองอีกครั้งเหยาซือเริ่มสนใจเมื่อได้ยินว่าหม้อปรุงอาหารปลาของเจ้าเก่านั้นแตกต่างจากของคุณมันมีเห็ดนางรมหลวงและยูบะรสชาติดีมากคุณเคยลองมาก่อนแล้วก็ยังดีอยู่ฟู่หยูพูดอย่างหนักแน่นฉันมีความตั้งใจและบังเอิญฉันได้แช่ยูบะไว้ดังนั้นฉันคิดว่าใส่มันลงไปคงจะดีเหยาซือเชื่อทันทีที่เขาได้ยินท้ายที่สุดแล้วห้องครัวด้านหลังของพวกเขาก็เตรียมอาหารสำหรับคนของตัวเองและพวกเขามักจะพึ่งพาส่วนผสมที่พวกเขามีและสิ่งที่พวกเขากินเหยาซือคุยกับฟู่หยู 2-3 คำทันใดนั้นก็ยิ้มหันไปมองซุนชิงหนิงแล้วพูดว่าเสี่ยวซุนตอนนี้ฉันเสนอให้เจ้านายขอโควต้าปกติอีกอันสำหรับครัวด้านหลังและเจ้านายก็เห็นด้วยโควต้านี้ฉันพร้อมจะมอบให้คุณแล้วซุนชิงหนิงเหยาชิกล่าวต่อในช่วงเวลานี้ฉันเห็นผลงานของคุณแล้วคุณเป็นพนักงานที่ดีมากเมื่อกี้ฉันขอให้คุณทำปลาหม้อปรุงอาหารซึ่งเป็นการประเมินปกติสำหรับคุณเรายอมรับว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนมาเป็นขาประจำยินดีด้วยคุณกลายเป็นขาประจำได้สำเร็จแล้วซุนชิงหนิงฟังคำพูดของเหยาซีอย่างไม่เชื่อและไม่ได้โต้ตอบจนกระทั่งคราวนี้เขากระพริบตาด้วยความปีติยินดีและมองไปที่ฟูยูและเจ้าเมงที่นั่งอยู่ข้างๆเขาโดยไม่รู้ตัวเขากลายเป็นขาประจำจริงๆในที่สุดการทำงานหนักกว่า1ปีก็ได้รับผลตอบแทนนี่มันกระทันหันเกินไปเดิมทีเขาคิดว่าต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีโดยเร็วที่สุดในการรอโอกาสนี้ในเวลาเดียวกันฟูยูยิ้มเล็กน้อยในขณะที่เขาฟังการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์ที่ดังก้องอยู่ในหูของเขาทิ้งภารกิจของซุนชิงหนิงคนงานในครัวเล็กๆของ NPC กลายเป็นงานประจำได้สำเร็จรางวัลระบบพันธมิตรประสบการณ์งานบวก 1,000 รางวัลแบบสุ่มดีมากในที่สุดระบบพันธมิตรก็เปิดใช้งานได้นี่ถือเป็นพร3ประการใช่ไหมเขาได้รับรางวัลภารกิจซุนชิงหนิงกลายเป็นขาประจำได้สำเร็จเจ้าเมงดีใจที่มีผู้ช่วยคนใหม่ในช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ระหว่างฟูยูและซันคิงนิ่งมีความกลมกลืนกันมากขึ้นเรื่อยๆตัวเขาเองได้ก้าวมาจากเสี่ยวกงทีละก้าวดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจถึงความกระตือรือร้นที่จะกลายเป็นขาประจำฟูยูมีความสุขมากสำหรับซุนชิงหนิงเหยาซีบอกกับซุนชิงหนิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนนี้ซึ่งเป็นประกาศส่วนตัวรอฝ่ายการเงินเตรียมทำสัญญาแล้วเรื่องนี้จะประกาศต่อสาธารณะซุนชิงหนิงมีความสุขมากตื่นเต้นมากจนไม่รู้จะทำยังไงฟู่หยูก็มีความสุขด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขารอให้จ่าวอเหมิงทานอาหารเสร็จเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อล้างจานแต่ซุนชิงหนิงรับหน้าที่แทน
ซุนชิงหนิงมีความสุขมากถ้าเขาไม่พบอะไรทําเขาก็คงไม่มีที่จะระบายความตื่นเต้นออกมาผู้อยู่ไม่สุภาพกับเขาขณะที่เจ้าเหยมิงเดินไปที่ประตูหลังเพื่อสูบบุหรี่ซุนชิงหนิงกําลังยุ่งอยู่กับการทําความสะอาดรีบพบสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้และตรวจดูรางวัลที่เขาเพิ่งได้รับให้ดีดูคุณสมบัติส่วนบุคคลแน่นอนว่าข้าประสบการณ์ภารกิจเต็มแล้วผู้อยู่เลือกที่จะอัปเกรดระดับเปลี่ยนจากเลเวล7เศษ512ส่วน 1,000 เป็นเลเวล8เศษ515ส่วน 1,000 จากนั้นฟูยูแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดใช้งานระบบพันธมิตรทิ้งระบบบัดดี้ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วระบบพันธมิตรรวมตัวหรือเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างคู่ระบบนี้สามารถส่งเสริมได้โดยคน2คนฟูยูเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อมีคอลัมน์คุณลักษณะอื่นปรากฏขึ้นถัดจากคุณลักษณะส่วนตัวของเขาชื่อซุนชิงหนิงอาชีพเชฟเลเวล4เศษ600ส่วน 1,000 เชฟทักษะทางวิชาชีพท่าเรือตัดกลางเศษ70ส่วน500เทสหน้าระดับต่ำเศษ50ส่วน500การทอดระดับต่ำเศษ480ส่วน500ซุนชิงหนิงเพิ่งกลายเป็นคนทำงานประจำในครัวด้านหลังเป็นเรื่องปกติที่ทักษะส่วนตัวของเขาไม่สูงนักแต่เด็กคนนี้เก่งเรื่องการตัดกลจริงๆผู้อยู่จำได้ว่าตอนนั้นเขาดูเหมือนเป็นคนระดับต่ำไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อเจ้าเมงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับซันคิงนิ่งเขาบอกว่าเขาฉลาดและมีความสามารถตรวจสอบคุณลักษณะส่วนตัวของซุนชิงหนิงอย่างระมัดระวังฟู่หยูค้นพบในภายหลังว่าเบื้องหลังคุณลักษณะส่วนตัวของทั้งสองคนมีปรากฏฟู่หยูเลือกที่จะดูรายละเอียด1โบนัสประสบการณ์สำหรับความร่วมมือพันธมิตรเมื่อคน2คนทำบะหมี่ในเวลาเดียวกัน1โต๊ะจะได้รับบวก20ค่าประสบการณ์งาน2รางวัลการอัปเกรดความร่วมมือพันธมิตรซุนชิงหนิงสามารถรับรางวัลแบบสูงทุกครั้งที่เขาอัปเกรดเป็น5ระดับระบบพันธมิตรนี้ค่อนข้างดีด้วยสิ่งนี้คุณสามารถเร่งความเร็วการอัปเกรดได้ภารกิจนี้ยังให้รางวัลเขาแบบสูงอีกด้วยหัวใจของฟู่หยูเต้นเร็วขึ้นชั่วขณะหนึ่งเสื้อผ้าพ่อครัวที่ไม่ติดกระทะครั้งที่แล้วแม้ว่าจะมีข้อเสียมากมายแต่ฉันต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ยังใช้งานได้จริงในครัวด้านหลังที่ร้อนระอุอย่างน้อยที่สุดคุณสามารถปล่อยให้แห้งตลอดเวลาและคุณแค่ต้องซักผ้ากันเปื้อนทุกวันซึ่งง่ายกว่าการซักเสื้อผ้าของเชฟมากฟูยูได้รับรางวัลแบบสุ่มทิ้งขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลตารางวิชาเลือกและกุญแจสู่ห้องเรียนภาคปฏิบัติของวิชาเลือกรอยยิ้มบนใบหน้าของฟูยูค่อยๆแข็งตัววิชาเลือกอีกวิชาอีกครั้งคราวนี้ฟูยูเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีวิชาเลือกไม่สามารถเลือกแบบสุ่มได้หากใครล้มเหลวตัวเลขนั้นจะสอนชั้นเรียนอย่างบังคับและจะไม่มีทางร้องไห้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเสียใจควรศึกษาช้าๆแล้วเลือกตามความเหมาะสมจะดีกว่าไม่เร่งด่วนข่าวการปรับมาตรฐานของซุนชิงหนิงยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทุกคนก็รู้เรื่องนี้ทุกคนต่างรอดูว่าจางเจียซินฝ่ายกู่หยุนหอวู่จะมีปฏิกิริยาอย่างไรท้ายที่สุดแล้วจางเจียซินเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเทียบได้กับซันคิงหนิงในครัวด้านหลังทั้งหมดเป็นผลให้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากจางเจียซินเลยราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยพูดตามตรงเมื่อจางเจียซินได้ยินข่าวครั้งแรกเขาก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเขามองเห็นช่องว่างระหว่างตัวเขากับซุนชิงหนิงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะหม้อตุ๋นปลาตอนเที่ยงไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือความร้อนก็กำลังพอดีหากก่อนหน้านี้จางเจียซินคิดว่าเขาแข็งแกร่งกว่าซันคิงหนิงแต่ตอนนี้เขาต้องยอมรับว่าเขาถูกอีกฝ่ายทิ้งไว้ข้างหลังมากเขาอดไม่ได้ที่จะคิดอีกครั้งถ้าเขาไม่ได้ติดตามฝ่ายของกูหยุนหอวู่ในตอนนั้นแต่กลายเป็นคนทำงานเล็กๆภายใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าเหมิงและวันนี้โควต้าของการทำให้เป็นมาตรฐานจะตกอยู่บนหัวของเขาเหรอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จางเจียซินก็ถอนหายใจจะมีอะไรมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรและพูดจากใจในช่วงเวลาสั้นๆเช่นซุนชิงหนิงเขาสามารถดูแลเตาไฟได้ไม่ต้องพูดถึงตัวจางเจียซินเองแม้แต่เหยาอี้หางว่ากันว่าเขาดิ้นรนมาเกือบครึ่งปีก่อนค่อยๆเป็นอิสระแต่ในด้านของเจ้าเมงทั้งฟูยูและซันคิงนิ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้นในด้านหนึ่งสองคนนี้มีความสามารถและฉลาดจริงๆในทางกลับกันจะต้องเป็นทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมของเจ้าเมงและความสามารถของเขาในการเป็นผู้นำเด็กฝึกงานในห้องครัวด้านหลังมีคนไม่กี่คนที่คิดเหมือนจางเจียซินอยู่พักหนึ่งท้ายที่สุดแล้วข้อเท็จจริงก็ดังกว่าคำพูดขวัญกำลังใจของคนงานเล็กๆในฝั่งของเจ้าเมงนั้นอยู่ในระดับสูงมาระยะหนึ่งแล้วพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าหลังจากซุนชิงหนิงคนที่เหลือไม่กี่คนก็เข้าใกล้การกลายเป็นขาประจำไปหนึ่งก้าวทุกคนทำงานหนักและทำงานหนักและประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นเป็นพิเศษแม้แต่เหยาซือก็ล้อเลียนจ่าวอเฮมิงไม่ได้ฉันบอกกว่าจ่าวอถ้าคุณให้สุปิติแบบไหนกับพวกเขามันเหมือนกับว่าพวกเขาถูกฉีดเลือดไก่มองที่ด้านข้างของคุณแล้วมองกลับไปที่เหล่ากูและคนอื่นๆก็แค่พวกขี้โกงผู้เท่าเจ้าเมงสูบบุหรี่พวกเขากำลังพยายามแข่งขันเพื่อฟูยูและซันคิงนิ่งในตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัวซุนชิงหนิงคนนี้เคยทำงานเป็นผู้ช่วยของฟูยูมาก่อนและเขากลายเป็นพนักงานเต็มเวลาในเวลาเพียง1เดือนคนงานรายย่อยที่เหลือจะต้องแย่งชิงตำแหน่งนี้สำหรับการไม่สามารถคว้างานของฟูยูมาเป็นผู้ช่วยได้คงจะดีไม่น้อยหากได้เป็นผู้ช่วยของซุนชิงหนิงอย่างไรก็ตามมันก็เข้าใกล้การทำหน้าที่ดูแลเตาไปอีกขั้นหนึ่งและดีกว่าการเป็นคนงานเล็กๆต่อไปเหยาซือค่อนข้างมีความสุขเมื่อได้ยินถ้าคนงานตัวน้อยที่อยู่เคียงข้างคุณบอกว่าช่วยแม่ครัวอีกครั้งก็จะไม่มีใครทำงานนี้ภาระงานของคนงานตัวเล็กในครัวด้านหลังยังค่อนข้างหนักเจ้าเหมิงมักจะทำงานร่วมกับคน4คนก่อนหน้านั้นจางจินหอยู่ถูกย้ายมาเป็นผู้ช่วยชั่วคราวตอนนี้เหลือเพียง3คนเท่านั้น
ถ้า3คนนี้ขยับอีกก็จะไม่มีใครทำหน้าที่เตรียมอาหารที่นี่เจ้าเหมิงไม่ได้กังวลเขาพูดด้วยรอยยิ้มผ่านมาไม่กี่เดือนแล้วร้านค้ากำลังจะรับสมัครคนใหม่ใช่ไหมแม็กซิม่าจะร่วมมือกับโรงเรียนเชฟเพื่อรับสมัครกลุ่มนักศึกษาฝึกงานทุกปีถ้าผลงานดีก็จะอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งถ้าไม่ดีก็ไล่ออกไปนอกจากพ่อครัวแล้วการหมุนเวียนตำแหน่งอื่นๆในครัวด้านหลังยังค่อนข้างมากผู้มาใหม่จะถูกคัดเลือกอยู่เสมอและหากมีใครลาออกก็สามารถเข้ารับช่วงต่อได้ทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จาวเฮมิงถามว่าหลังจากที่เสี่ยวซุนกลายเป็นขาประจำพ่อครัวที่ดูแลครัวด้านหลังจะเหนือกว่าเขาแผนเดิมคือเชฟ1คนมาสเตอร์เชฟ2คนปรมาจารย์ทัพพี2คนและคนงานเล็ก5คนในแต่ละด้านซึ่งก็เพียงพอแล้วแต่ตอนนี้หลังจากที่ซุนชิงหนิงกลายเป็นพนักงานเต็มเวลาก็ยังมีเชฟอีกคนหนึ่งที่รับผิดชอบด้านการทำอาหารเคาน์เตอร์ครัวเพียงอย่างเดียวต้องได้รับการจัดระเบียบและพื้นที่ในห้องครัวดูเหมือนจะไม่เพียงพอเหยาซือยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรห้องครัวด้านหลังจะต้องขยายและสร้างใหม่ไม่ช้าก็เร็วดวงตาของเจ้าเมงสว่างขึ้นมีข่าวอะไรบ้างไหมเหยาชิปยักหน้าวันนี้เจ้านายติดต่อเจ้านายของแดวูมอแล้วและนัดพบพรุ่งนี้ศูนย์การค้าแดวูตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของโรงแรมแม็กซิม่ามีทางเดินระหว่างอาคารทั้งสองกว้างไม่ถึง3เมตรว่ากันว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแต่จริงๆแล้วเป็นอาคารเตี้ย4ชั้นเดิมทีจะเน้นขายเสื้อผ้าต่อมาการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านธุรกิจขนาดเล็กและอีคอมเมิร์ซได้รับความนิยมร้านค้าทางกายภาพได้รับผลกระทบมากเกินไปและผู้เช่าในห้างสรรพสินค้าก็ถอนตู้ออกทีละตู้ตั้งแต่ปีที่แล้วห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีที่แล้วก็มีการลงโฆษณาขายของตงจุงเทียนคิดเรื่องนี้มานานแล้วและลังเลมาเกือบครึ่งปีครั้งนี้เห็นว่าธุรกิจในร้านเริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆและไม่นานมานี้ได้ยินมาว่าสิทธิในการใช้อาคารทางเดินระหว่างชอลิมาและแดวูมอเป็นของแดวูมอจากนั้นเขาก็ตัดสินใจและเริ่มติดต่อกับเจ้านายของแดวูมอเพื่อพร้อมที่จะรับช่วงต่อเมื่อถึงเวลานั้นทั้งสองอาคารจะเชื่อมต่อและสร้างขึ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโถงหน้าครัวด้านหลังหรือแม้แต่หอพักพนักงานก็สามารถมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเจ้าเมงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณไม่ได้บอกว่ามันจะถูกสร้างขึ้นใหม่หรอทำไมคุณต้องซื้ออาคารอีกครั้งเหยาซือกล่าวว่ามันใช้ไม่ได้ถ้าคุณต้องการเปิดสาขาดังนั้นคุณคงหาหนทางได้จากสาขาเดิมเท่านั้นแม็กซิม่าเป็นร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องมายาวนานหากเปิดสาขาได้จริงจะรับประกันรสชาติได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจุดที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าจะจดจำร้านที่มีอายุนับศตวรรษแห่งนี้ได้เปิดสาขาแล้วถ้าลูกค้าไม่รู้จักล่ะสำหรับแผนการของเจ้าของที่จะซื้อห้างสรรพสินค้าแดวูที่อยู่ใกล้เคียงทุกคนในร้านยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่เงินเดือนรายเดือนในวันที่3ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่การเงินในร้านจะจ่ายค่าจ้างในตอนเช้าเงินจะถูกส่งโดยตรงไปยังบัตรธนาคารของทุกคนอันดับแรกไปที่ห้องครัวด้านหลังจากนั้นไปที่ห้องโถงด้านหน้าและผู้นำจะเป็นคนสุดท้ายมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในร้านว่าคนงานแต่ละคนรับเงินของตัวเองและไม่ได้รับอนุญาตให้สอบถามเกี่ยวกับค่าจ้างของกันและกันฟูยูไม่สนใจว่าคนอื่นจะหาเงินได้มากแค่ไหนเมื่อข้อความโทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็รีบตรวจสอบเมื่อเห็นสิ่งนี้ฉันก็ดีใจมาก 7,700 หอยวนหลังจากเป็นพนักงานเต็มเวลาเงินเดือนขั้นต่ำที่รับประกันคือ 3,000 หยวนบวกค่าคอมมิชชั่นสำหรับโต๊ะรางวัลสำหรับอาหารสตูที่สร้างสรรค์และอุดมสมบูรณ์รางวัลนวัตกรรมสำหรับบิงดันดูนและไอเกรองกรองและรางวัลนวัตกรรมและการปรับปรุงสำหรับเกลือและพริกไทยกุ้งบู่นี่คนเดียวมี 4,000 กว่าแล้วนี่ยังคงถูกหักออกจากบริการแบบดอโทดอหลายรายการของเขาและค่าคอมมิชชั่นพิเศษในร้านฟู่หยูมีความสวยงามในใจของเขาเขามีงานทำและไม่กล้าออกจากเคาน์เตอร์ครัวดังนั้นเขาจึงรีบจับภาพหน้าจอของหน้าการแจ้งเตือนทาง SMS และส่งไปให้พ่อแม่ของเขาและเจ้าเหมิงเป็นกลุ่มสักพักแม่ของเขาตอบกลับก่อนลูกเก่งมากซื้อของอร่อยอร่อยฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วไปซื้อเสื้อผ้าใหม่2ชิ้นมาใส่หลังจากนั้นไม่นานพ่อของเขาตอบว่ามันน่าทึ่งมากโหวตให้คุณในที่สุดจ่าวอเฮมิงก็กลับมาดมกลิ่นบุหรี่ยื่นมือออกมาและตบไหล่ฟู่หยูแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าคืนนี้ไปบ้านหลิวคนเก่านี่เป็นการเฉลิมฉลองเขาฟู่หยูยิ้มกว้างพยักหน้าและเห็นด้วยไม่มีปัญหาในช่วงบ่ายจู่ๆหยาวซีก็มาที่ห้องครัวด้านหลังและประกาศการปรับมาตรฐานของซุนชิงหนิงต่อหน้าทุกคนแม้ว่าทุกคนจะทราบข่าวล่วงหน้าแล้วแต่ในเวลานี้พวกเขายังคงมีความสุขมากโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ฝั่งเจ้าเหมิงโดยปกติแล้วทุกคนทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันและยังมีความรู้สึกต่อกันอยู่บ้างคราวนี้ซุนชิงหนิงสามารถเป็นพนักงานเต็มเวลาได้นอกจากจะอิจฉาริษยาแล้วทุกคนยังยินดีกับเขาอย่างจริงใจอีกด้วยบังเอิญว่าวันนี้ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดกองทุนและเป็นพนักงานประจำด้วยความมีความสุขซุนชิงหนิงจึงเข้าหาเจ้าเหมิงเพื่อหารือกับเขาและต้องการเลี้ยงอาหารค่ำแขกในคืนนี้เพื่อให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองร่วมกันความประทับใจก่อนหน้านี้ของเจ้าเมงที่มีต่อซันคิงนิ่งนั้นค่อนข้างธรรมดาเด็กคนนี้ฉลาดมากและมีสายตาดีสิ่งเดียวคือเขาขี้เกียจเล็กน้อยในที่ทำงานฉันมักจะแวะมาเวลาทำงานและเมื่อถึงเวลาหยุดฉันก็กระตือรือร้นมากกว่าใครๆแต่ตอนนี้เจ้าเมงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ซุนชิงหนิงมากขึ้นเด็กคนนี้ค่อนข้างเก่งในการจัดการสิ่งต่างๆอย่างน้อยเขาก็เสนอที่จะเชิญแขกมาทานอาหารเย็นได้เจ้าเมงพยักหน้าเอาล่ะแต่คราวนี้ฉันไม่ต้องการให้คุณดูแลแขกก่อนหน้านี้ฉันใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเชิญคุณให้กินเนื้อแกะย่างทั้งตัวแค่เลือกวันแทนที่จะโดนแสงแดดมาทำคืนนี้
ในฐานะเชฟเจ้าเมงป่วยมาระยะหนึ่งแล้วหรืออาการป่วยเก่าของเขากำเริบทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคนเพียงไม่กี่คนภายใต้คำสั่งของเขาที่ทำงานหนักและขยันขันแข็งร่วมกันเพื่อเอาตัวรอดในเทศกาลไหว้พระจันทร์เจ้าเมงรู้สึกประทับใจและโล่งใจมากเขาคิดมานานแล้วว่าจะหาโอกาสชวนทุกคนมาทานอาหารด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลสำหรับทุกคนมันเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ที่เมืองหลวงเพิ่งเปิดและซุนชิงหนิงก็กลายเป็นพนักงานเต็มเวลาอีกครั้งซึ่งเป็นพร2เท่าและมันก็คุ้มค่าที่จะเฉลิมฉลองเจ้าเมงกระทำการอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดเนื่องจากเขาวางแผนที่จะเลี้ยงแขกเขาจึงเรียกทุกคนที่อยู่ภายใต้เขามารวมกันและประกาศข่าวว่าดีเมื่อทุกคนได้ยินว่าพวกเขาอยากกินแกะย่างทั้งตัวจริงๆทุกคนก็ดีใจมากหลังจากที่เจ้าเหมิงประกาศเขาก็มองหาหมายเลขโทรศัพท์และโทรหาร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อแกะทั้งตัวพร้อมทาทาและสั่งเนื้อแกะย่างล่วงหน้าดังนั้นผู้คนที่อยู่ฝั่งเจ้าเมงจึงยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดบ่ายด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและพวกเขาก็กระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นห้องครัวด้านหลังไม่เคยสามารถซ่อนความลับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าเมงประกาศเรื่องนี้ด้วยการประโคมข่าวอย่างยิ่งใหญ่คนของกูยุงงูมองไม่เห็นสิ่งใดบนใบหน้าของพวกเขาแต่พวกเขาก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจในใจอยู่แล้วดูเชฟเจ้าสิจะสดใสขนาดไหนคนงานตัวน้อยที่อยู่ในมือของเขากลายเป็นคนงานเต็มเวลาและเขายังจ่ายเงินจากกระเป๋าของตัวเองเพื่อช่วยเฉลิมฉลองโดยเลี้ยงแขกด้วยเนื้อแกะทั้งตัวมองดูตัวเองอีกครั้งเหยาอี้หางก็กลายเป็นขาประจำในช่วงแรกและทุกคนก็ไม่เห็นผมด้วยซ้ำตอนนี้ซุนชิงหนิงที่อยู่ฝั่งของเจ้าเหมิงกลายมาเป็นขาประจำแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยในด้านของพวกเขานี่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันจริงๆและชีวิตของทุกคนก็แตกต่างกันพวกเขากล้าถูกเลี้ยงดูโดยพ่อเลี้ยงเหรอพ่อคนหลังกู่หยุนหอวู้มองดูแตงและอินทพลัมที่บิดเบี้ยวภายใต้มือของเขาด้วยความเกลียดชังจากนั้นมองไปที่สองสามคนที่อยู่ข้างๆเจ้าเหมิงและก็มีความรู้สึกจ้องมองไปที่ลูกๆของคนอื่นทันทีกู่หยุนหอวู้มีความกังวลของตัวเองเจ้าเมงมีช่วงเวลาที่ดีที่นี่ตอนนี้ในห้องครัวด้านหลังภาพลักษณ์ที่ตรงไปตรงมาและดื้อรั้นของเจ้าเมงก็เริ่มสั่นคลอนเช่นกันในสายตาของทุกคนคนคนนี้เป็นเหมือนโลงศพไม่ใช่ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีสิ่งสำคัญคือเขารับมือได้ยากน้ำมันและเกลือทั่วไปไม่กินอ่อนและแข็งเขาดูเป็นคนดื้อรั้นแต่ก็ฉลาดไม่ค่อยโลภและกล้าหาญบรรดาผู้ที่ติดตามเขาก็เกรงกลัวและเคารพเขาไปพร้อมๆกันโดยทั่วไปคนนอกจะรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นคนตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือไว้วางใจได้และน่าเชื่อถือมากในทำนองเดียวกันฟูยูก็ได้รับความนิยมอย่างมากในร้านเช่นกันด้านหนึ่งคือไอวูจิวูในสายตาของคนอื่นเจ้าเมงดูเป็นที่ชื่นชอบประการแรกเขามีบุคลิกที่ดีและประการที่สองเขามีทักษะการทำอาหารที่ดีในทางกลับกันฟูยูเรียนหล่อและใจดียกเว้นเหยาหยี่หางเขาปัดความชื่นชอบของคนเหล่านี้ในร้านที่อยู่ติดกันโดยพื้นฐานแล้วฟูยูพูดด้วยรอยยิ้มเชฟเจ้าคุณได้ยกระดับการดูแลแขกขึ้นไปในระดับสูงในทันใดเมื่อคนอื่นกลายเป็นขาประจำในครั้งต่อไปคุณจะเชิญแขกคนนี้ได้อย่างไรเจ้าเหมิงทำท่าทางเตะคนอื่นเฮ้ฉันปฏิบัติต่อแขกและเชิญบางอย่างผิดปกติใครก็ตามที่มาเป็นปกติในครั้งต่อไปก็จะปฏิบัติต่อแขกผู้อยู่ขยับไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงมันอย่างว่องไวและพูดกับคนอื่นๆด้วยรอยยิ้มคุณได้ยินฉันไหมรอใครก็ตามที่เป็นสมาชิกเต็มเวลาในครั้งต่อไปได้โปรดเจ้าเหมิงยังหัวเราะและพูดว่าอย่าทำกับฉันเหมือนฉันอีกคุณไม่จำเป็นต้องย่างลูกแกะทั้งตัวบาร์บีคิวของหลิวตัวเก่าก็เพียงพอแล้วคนอื่นๆยิ้มและมองดูความตื่นเต้นแต่พวกเขามีความหวังอย่างอื่นอยู่ในใจดูเหมือนว่าฉันจะสามารถเป็นมืออาชีพเต็มเวลาได้ในไม่ช้าซุนชิงหนิงแอบหายใจด้วยความโล่งอกในตอนแรกเขายังคงดิ้นรนแต่คืนนี้เจ้าเมงเชิญเขาแทนเขาหากเขาเตรียมอาหารมืออื่นไว้ตอนนี้ฟูยูและเจ้าเมงได้ชี้แจงแล้วครั้งต่อไปใครก็ตามที่เป็นสมาชิกเต็มเวลาจะได้รับเชิญเรื่องของวันนี้จะถือเป็นจุดเปลี่ยนซุนชิงหนิงมองดูฟูยูด้วยความขอบคุณฟูยูเพิ่งบังเอิญมองข้ามไปซุนชิงหนิงยิ้มให้ฟูยูพูดแล้วพูดว่าขอบคุณฟูยูโบกมือแต่เพียง2ประโยคเท่านั้นและมันก็ทำได้ง่ายฟูยูยิ้มและเดินไปที่เคาน์เตอร์ครัวของเขาก่อนที่เขาจะยืนนิ่งมีการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของเขาปิงได้รับความโปรดปรานจากเชฟ NPC ซุนชิงหนิง -10 ฟูยูยิ้มเล็กน้อยเมื่อเลยบ่าย4 โมงไปแล้วก็เริ่มเข้าสู่ช่วงอาหารเย็นฟูยูเปิดเตาที่นี่และเพียง1 ชั่วโมงต่อมาเขาได้รวบรวมรายการสั่งอาหารในมือของเขา6 หรือ 7 รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโต๊ะเล็กและโต๊ะใหญ่2 โต๊ะในเดือนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานอาหารในร้านมักจะมาทานอาหารทะเลในขณะที่ลูกค้าประจำส่วนใหญ่ที่ร้านเจ้าเมงมักจะสั่งอาหารจานผัดเป็นหลักเนื่องจากพวกเขามาที่นี่ทันเวลาอาหารลูกค้าจึงใจร้อนมากขึ้นในวันธรรมดาเนื่องจากอาหารเสิร์ฟช้าจึงไม่มีลูกค้าไม่กี่คนที่กระตุ้นให้สั่งอาหารท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของการมาที่นี่คือการทานอาหารและไม่มีใครอยากรอเป็นเวลานานโดยไม่กินอาหารแต่คืนนี้ก็ไม่เลวลูกค้าของฟูยูที่รับออเดอร์ที่นี่ค่อนข้างพูดมากจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครกระตุ้นให้พวกเขาสั่งบริกรดูเหมือนจะไม่เร่งรีบและรออยู่ที่โต๊ะรับเมื่อเขามาถึงผู้อยู่และซุนชิงหนิงร่วมมือกันและในที่สุดก็ทำบะหมี่เส้นเล็ก3 จานเสร็จในขณะที่กำลังปรุงบะหมี่เส้นใหญ่ที่เหลือพนักงานเสิร์ฟบางคนก็มาส่งออเดอร์ผู้อยู่หยิบมันขึ้นมาดูแต่ก็ยังแปลกใจเล็กน้อยโต๊ะนี้สั่งอาหารทั้งหมด5 จานและซุป1 อย่างพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์ไรมอนน้ำมันหมูที่เหลือจากกล่องสีขาวเนื้อห่อหม้อพิเศษเห็ดทอดในน้ำมันไก่ตีนเป็ดตุ๋นอันเป็นเอกลักษณ์ไส้กรอกมันแบบดั้งเดิมซุปหัวผักกาดกระดูกใหญ่ส่วนเมนูอื่นๆก็ไม่มีอะไรเลยลูกค้ามักจะสั่งทานที่ร้านมีเพียงเห็ดทอดในน้ำมันไก่และซุปหัวผักกาดกระดูกใหญ่เท่านั้นฟูยูอยู่ในครัวด้านหลังมาเกือบปีแล้วและไม่มีลูกค้าคนใดสั่งเลยสิ่งสำคัญคือจานนี้และซุปเดียวซึ่งดูเรียบง่ายเกินไปและไม่มีคุณสมบัติพิเศษเลย
ภายใต้สถานการณ์ปกติลูกค้าจะไม่ไปร้านอาหารเพื่อชำระค่าชิมถ้าไม่มีใครสั่งแน่นอนว่าไม่มีใครทำฟูยูไม่เคยเห็นเจ้าเมงทำอาหารจานนี้และซุปเขาจึงหันไปขอคำแนะนำเชฟเจ้านี่คือลูกค้าที่สั่งเห็ดทอดกับน้ำมันไก่และซุปหัวผักกาดกระดูกใหญ่เจ้าเมงจ้องมองไปที่ซันคิงนิ่งที่กำลังถือช้อนอยู่และพูดอย่างไม่เป็นทางการเอาละลงมือเลยฟูยูเขาอยากทำก็เลยต้องรู้วิธีทำขณะที่ฟูยูกำลังจะพูดเจ้าเมงก็ดุคนอื่นๆแล้วออกไปจากหม้อถ้าคุณทอดจานนี้อีกครั้งคุณจะแกะวางไว้บนจานอย่าเทออกซุนชิงหนิงเหมือนนกกระทาที่หวาดกลัวรีบตกลงและแก้ไขฟูยูลองดูสิมันดีมากทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเนื้อของกาวอเป่าโหนวอชิ้นนั้นถูกนำไปทอดล่วงหน้าเพียงแค่ทำให้เนื้อมันข้นขึ้นโดยตรงตีนเป็ดตุ๋นยังเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและสามารถเสิร์ฟบนโต๊ะได้หลังการแปรรูปกีบหมูหมักแห่งเคียนลิมายังคงมีความโดดเด่นอยู่มากและใช้กีบหมูทั้งหมดที่มีคอลลาเจนเพียงพอหลังจากที่ฟูยูอุ่นตีนเป็ดและกำลังจะแยกพวกมันออกผู้สั่งก็จากไปและกลับมาเทคุกฟู่เมื่อกี้คุณยังไม่ได้สั่งกล่อง212ใช่ไหมฟูยูหันหัวแล้วถามว่ามีอะไรผิดปกติผู้สั่งขออภัยและกล่าวว่าลูกค้าขอไม่แยกตีนเป็ดตุ๋นแต่ขอเสิร์ฟทั้งตัวฉันลืมจดฟูยูรู้สึกประหลาดใจและพูดว่าอย่าแยกมันออกเหรอตรงไปที่เรื่องทั้งหมดเลยเหรอพนักงานสั่งอาหารค่อนข้างพูดไม่ออกสาเหตุหลักมาจากลูกค้าที่โต๊ะนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกเขาทั้ง3อยู่ด้วยกันและล้างศีรษะและใบหน้าให้สะอาดมากแต่เสื้อผ้าในร่างกายนี้ดูเหมือนกำลังทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างและมีกลิ่นเมื่อเข้าใกล้กลิ่นเหงื่อปะปนกับกลิ่นที่อธิบายไม่ได้ซึ่งก็จะควันหน่อยๆอยู่ดีเมื่อทั้ง3คนมาสั่งพวกเขาก็ดูอาหารทะเลสดทุกชนิดในพื้นที่สั่งพยายามดิ้นรนและพูดคุยกันเป็นเวลานานและในที่สุดก็พลิกเมนูและสั่งอาหารเหล่านี้พนักงานเสิร์ฟไม่ได้ดูถูกคน3คนนี้เพราะสถานะของพวกเขาเธอเองก็ทำงานพาร์ทไทม์เช่นกันและเธอก็อยู่ในอุตสาหกรรมบริการด้วยและเธอทำงานหนักจึงเข้าใจคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อสั่งเธอจึงแนะนำเมนูขาหมูตุ๋นอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นพิเศษเหตุผลหลักคือราคาของอาหารจานนี้ยังคงใกล้เคียงกับผู้คนมากและตีนเป็ดในร้านของพวกเขาก็อร่อยมากชิ้นใหญ่และอร่อยและราคาไม่แพงอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่าหลังจากที่ทั้ง3คนสอบถามอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการทำตีนเป็ดพวกเขาก็ได้ยินว่าพวกเขาจะแยกพวกมันออกจึงเสนอที่จะเสิร์ฟทั้งตัวทันทีผู้สั่งพูดอย่างช่วยไม่ได้ใช่ฉันสั่งมันมาโดยเฉพาะฟูยูไม่สนใจมันง่ายกว่าสำหรับเขาที่จะเสิร์ฟตีนเป็ดทั้งหมดมีกีบเท้าหมูตุ๋น3ตัวอยู่บนจานและผู้สัญจรไปมาก็ขนไปที่กล่อง212ชาย3คนในห้องส่วนตัวดูไม่แก่มากผู้ที่ขอสั่งอาหารมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นและอีก2คนดูเหมือนจะอายุ20ต้นๆเมื่อคนเดินผ่านไปมาทั้ง3คนก็กินจานเนื้อตรงหน้าจนหมดเมื่อเห็นตีนเป็ดของหมูบนโต๊ะทั้ง3ก็ยิ้มคุณสัญจรไปมาวางจานไว้บนโต๊ะและเมื่อเขาหันหลังจะจากไปเขาก็ได้ยินชายชราที่อยู่ข้างหลังเขาพูดกับเพื่อนของเขาว่าหลายคนไม่รู้ว่าจะกินตีนเป็ดพวกนี้อย่างไรถ้าแยกออกก็จะมีจะไม่มีอาหารเช่นนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เต็มปากคนที่อยู่ข้างๆเขาตอบว่าจริงด้วยขาหมูตัวนี้ต้องกินทั้งตัวจึงจะอร่อยอีกคนพูดว่าเฮ้อย่าแตะมันโดยตรงสิ่งนี้เหนียวมีคนเอาถุงมือไปจากนั้นผู้เฒ่าก็พูดอย่างคลุมเครือตีนเป็ดของเขาอร่อยเคี้ยวดูสิดูเหมือนว่าคุณจะได้ลิ้มรสความหวานมันอร่อยจริงๆพวกเขากำลังพูดคุยและหัวเราะกันอยู่ในห้องและผู้สัญจรอาหารออกไปดังนั้นเขาจึงหายใจเข้าลึกๆกลิ่นในกล่องหายเกลี้ยงกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นอาหารฟู่หยูซึ่งมีเหงื่อออกเช่นกันเอียงคอของเขาโดยตรงถูเหงื่อจากคางของเขาบนชุดพ่อครัวอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าก็ไม่กลัวที่จะสกปรกและไม่มีแรงกดดันให้ถูด้วยเมนูอื่นๆก็คุยง่ายครับฟู่หยูไม่รู้วิธีปรุงเห็ดทอดกับน้ำมันไก่จานนี้จริงๆเขาพลิกสูตรรสชาติดั้งเดิมแบบคลาสสิกอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจใครเลยอย่าว่าแต่มีจานนี้จริงๆอย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับส่วนผสมไก่นั้นต้องเป็นไก่แก่ที่เลี้ยงมาหลายปีพวกเขามีแม่ไก่แก่อยู่ในครัวด้านหลังและซุปไก่ก็ต้มทุกวันแต่มันไก่นี่หองออันไม่เคยเก็บไว้ที่นี่เลยจริงๆที่สำคัญคือใช้ไม่ได้เห็ดหูหนูทอดน้ำมันไก่ไร้น้ำมันไก่ทำอย่างไรได้มันคงจะสายเกินไปที่จะทำอาหารตอนนี้และต้องทำให้แห้งหลังต้มฟูยูไม่สามารถคิดวิธีด้วยตัวเองได้ดังนั้นเขาจึงหันกลับมาถามเจ้าเมงเชฟเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีน้ำมันไก่เจ้าเมงกำลังยุ่งอยู่กับการสอนซันคิงนิ่งเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นเขาก็พูดอย่างไม่เป็นทางการคุณไปที่ไบอันเพื่อดูพวกเขามีสิ่งเหล่านี้มากมายที่นั่นดวงตาของฟูยูสว่างขึ้นใช่แล้วไบอันมีเทคนิคมากมายให้ทำบางทีคุณอาจใช้มันไก่ก็ได้ฟูยูหันหัวแล้วบอกจางจินหยูว่าไปที่ไบอันแล้วถามว่ามีน้ำมันไก่บ้างไหมถ้ามีก็ให้นำกลับมาด้วยตอนนี้เจ้าเมงกำลังติดตามซันคิงนิ่งและทั้งสองก็แชร์โต๊ะในครัวผู้ช่วยของฟูยูที่นี่คือจางจินยูซึ่งได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวหลังจากที่ฟูยูอธิบายเสร็จแล้วจางจินยูก็ถามว่าเท่าไหร่ฟูยูพูดอย่างไม่เป็นทางการ10กรัมจางจินหอยู่จะวัดสิ่งนี้ได้อย่างไรฟูยูเพิ่งส่งจางจินยูไปที่ไบอันเพื่อรับน้ำมันไก่เมื่อผู้สั่งกลับมาอีกครั้งเพื่อส่งคำสั่งซื้อตามคำสั่งของคำสั่งกูยุงงูควรยึดถือคำสั่งนี้แต่ผู้สั่งก็ตรงไปหาฟูยูแล้วตะโกนว่าเชฟฟูออเดอร์ของคุณเนื่องจากเหยาซือแนะนำฟูยูให้เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเมนูอาหารสุดสร้างสรรค์ของแม็กซิม่าในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดเมื่อครั้งที่แล้วคำสั่งซื้อพิเศษของฟูยูจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเขารับคำสั่งแล้วมองดูมันเป็นโต๊ะบะหมี่เล็กๆและเขาสั่งอาหารจานพิเศษ4จานในร้าน
ผักตุ๋นนวัตกรรมใหม่กุ้งกุลาดำปรุงเกลือและพริกไทยปลาแมนดารินกระรอกหอยเชลนึ่งกับวุ้นเส้นกระเทียมสับและโจ๊กทะเลดูเหมือนว่าฉันมาที่นี่เพื่อเช็คอินโดยเฉพาะและฉันต้องการลองอาหารจานพิเศษและปรับปรุงในร้านฟู่หยูเหลือบมองรายการบนผนังห้องครัวและยังมีจานอีก4จานที่ยังทำไม่เสร็จถ้าสลับโต๊ะเล็กๆแบบนี้จะต้องนึ่งหอยเชลกับวุ้นเส้นกระเทียมก่อนจึงจะเสิร์ฟได้เร็วยิ่งขึ้นเขาเตรียมการที่นี่และจางจินหยูก็กลับมาพร้อมกับน้ำมันไก่ที่นั่นเชฟหวางบอกว่าถ้าน้ำมันไก่ไม่พอก็ไปซื้อมาเมื่อไรก็ได้วันนี้บังเอิญทำแพนเค้กน้ำมันไก่และก็ขัดเกลาล่วงหน้ามากฟู่หยูมาทันใดถูกต้องแม็กซิม่าก็มีอาหารหลักแพนเค้กน้ำมันไก่นะเนื่องจากคดีสีแดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีสีขาวฟู่หยูจึงไม่เคยกินแพนเค้กชานเทออเรลเลยบางครั้งเขาได้ยินคำพูดใดคำหนึ่งและเขาก็รู้สึกประทับใจแต่เขากลับจำมันไม่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยน้ำมันไก่ไม่ต้องกังวลกับการทอดเห็ดด้วยน้ำมันไก่ฟู่หยูถ่ายรูปสูตรด้านบนในสูตรรสชาติดั้งเดิมสุดคลาสสิกและดูทีละขั้นตอนเห็ดหั่นบางๆฟู่หยูถือมีดทำครัวกรีดๆและเห็ดหั่นบางๆตกลงมาอย่างเรียบร้อยและเรียบร้อยจางจินหยูยืนอยู่ข้างเธอด้วยใจที่จะขโมยครูและเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเมื่อเธอเห็นฉากนี้จู่ๆปากของเธอก็เปิดเป็นรูปตัวโอเห็ดชนิดนี้ไม่เหมือนอาหารจานอื่นๆเวลาหั่นต้องอดทนมากของชิ้นนี้จะไม่ขึ้นเร็วโดยปกติแล้วพ่อครัวจะเรียกเห็ดออกมาและคนงานก็จะรีบไปเตรียมอาหารคราวนี้ฟู่หยูเริ่มต้นโดยตรงซึ่งเปิดโลกกระทัดของจางจินหยูเมื่อเห็นว่ากองเห็ดกลายเป็นชิ้นเรียบร้อยจางจินหยูก็ถอนหายใจในใจเชฟฟู่หน้าทึ่งมากหั่นกระเทียมและหั่นหัวหอมเป็นหัวหอมสีเขียวสับละเอียดน้ำมันไก่ผ่านการกลั่นโดยใบแอนและเก็บไว้ในตู้เย็นฟูยูขุดชิ้นส่วนด้วยช้อนแล้วใส่ลงในหม้อจางจินยูมองไปที่ช้อนเล็กๆและประเมินตามความรู้สึกของเขาไม่รู้ว่ามันเป็นผลทางจิตวิทยาหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่ามันหนัก10กรัมจริงๆทันทีที่ใส่น้ำมันไก่ลงในหม้อกลิ่นหอมก็โชยออกมาหลังจากนั้นไม่นานและฟูยูซึ่งยืนอยู่ข้างหม้อก็ยิ้มเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจที่สูตรรสชาติดั้งเดิมคลาสสิกต้องใช้ไก่ตัวเก่าที่เลี้ยงมาหลายปีดูน้ำมันไก่นี่สิมันดีจริงดีจริงมันมีกลิ่นหอมมากฟูยูเลื่อนน้ำมันไก่ด้วยพลั่วรอให้มันละลายจนหมดในเวลานี้จู่จู่ผู้สั่งก็รีบวิ่งเข้ามาฟู่จูลูกค้าใหม่อยากพบคุณฟู่หยูผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันกลับมาแล้วถามว่าเจอฉันไหมผู้สั่งพูดว่าใช่ฉันบอกว่าฉันเคยทานอาหารของคุณมาก่อนและฉันก็พอใจมากฉันหวังว่าคุณจะเป็นพ่อครัวในครั้งนี้ฟู่หยูขมวดคิ้วงั้นให้เธอสั่งและมอบคำสั่งให้ผู้สั่งพูดว่าเธอบอกว่าลูกชายของเธอเป็นโรคเบื่ออาหารและไม่อยากกินอาหารจานปกติฉันหวังว่าคุณจะลองไปดูว่าคราวนี้คุณจะสามารถทำอาหารที่ลูกชายของเขาอยากกินได้ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฟูยูก็จำทั้งสองคนได้จริงๆเป็นคู่แม่ลูกแม่อายุ40ต้นๆและลูกชายอายุ16หรือ17ตอนนั้นเป็นเพราะอาการเบื่ออาหารจึงต้องไปหาเชฟต่อมาได้ช่วยทำขนมซึ่งถือเป็นการรับมือกับอดีตพอใจกับอาหารนี้จนกลายเป็นลูกค้าประจำของเขาแล้วเหรอฟูยูมีความสุขมากแต่ตอนนี้เขามีออเดอร์ที่ยังทำไม่เสร็จอยู่ในมือและเขาไม่มีเวลาไปที่นั่นจริงๆเขาจึงพูดกับคนที่เดินผ่านไปมาว่าไปอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิครัวด้านหลังที่นี่ยุ่งมากและมันอาจจะไม่สามารถผ่านไปได้สักระยะหนึ่งคุณสัญจรอาหารรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อเขาพูดตอนนี้เขารู้สึกว่าแม่และลูกชายคุยกันไม่ง่ายตอนนี้เขารีบปฏิเสธมันคงจะไม่ดีถ้าเขารำคาญหลังจากคิดได้แล้วพนักงานเสิร์ฟก็จงใจถือหม้อซุปบวยเปรี้ยวที่แจกฟรีในร้านวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้ดื่มซุปบวยเปรี้ยวหวานเย็นๆสักแก้วก็น่ารับประทานและคลายร้อนได้เหมือนกันคลายความวิตกกังวลของลูกค้าระหว่างรอได้ใช่ไหมไขมันไก่ในหม้อละลายแล้วฟู่หยูใส่ชิ้นกระเทียมลงในหม้อผัดสักพักจากนั้นจึงใส่เห็ดที่หั่นไว้ทันทีแล้วผัดต่อเพิ่มเกลือและน้ำซอสต๊อก1ช้อนฟูยูรู้มาโดยตลอดว่าเมื่อทอดเห็ดคุณต้องเติมน้ำซุปเพื่อให้เห็ดมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแต่เมื่อได้ดูสูตรโบราณสูตรคลาสสิกแล้วก็พบว่าการเติมน้ำซุปเมื่อทอดเห็ดในทางหนึ่งเป็นการเพิ่มความสดชื่นในทางกลับกันก็สามารถช่วยให้น้ำออกจากเห็ดได้อย่างรวดเร็วด้วยแรงบันดาลใจจากน้ำซุปเห็ดจึงเริ่มปล่อยน้ำอย่างรวดเร็วและมีขนาดเล็กลงทันทีเมื่อน้ำที่น้ำซุปและเห็ดปล่อยออกมาให้เติมหอมแดงลงไปแล้วปิดไฟในเวลานี้ให้ผัดต่อไปและใช้ความร้อนที่เหลือในการปรุงหอมแดงจากนั้นจึงจัดใส่จานสูตรอาหารรสชาติดั้งเดิมแบบคลาสสิกนั้นไม่ได้ประณีตเท่ากับสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวในแง่ของการนำเสนอเห็ดชานเทออเรลอจานหนึ่งกองสูงอยู่บนเนินเขาและถือว่ายังมีชีวิตอยู่ฟู่หยูลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาลวกบอรอกโคลี2ดอกชั่วคราวห่อด้วยซุปใสและวางไว้บนขอบจานเพื่อเป็นของตกแต่งภายใต้อิทธิพลอันละเอียดอ่อนของสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวความสวยงามของการจัดเรียงจานเริ่มค่อยๆดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาไม่สามารถมองเห็นจานที่เลอะเทอะบนจานด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆแต่เส้นสีเขียวที่แต่เดิมอัดแน่นก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเห็ดผัดน้ำมันไก่พร้อมแล้วคุณสัญจรไปมาก็รีบวิ่งเข้ามาและเมื่อเขากำลังเสิร์ฟจานเขาก็ไม่ได้ที่จะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและถามแบบสบายๆว่านี่มันเห็ดทอดน้ำมันไก่ไม่ใช่เหรอพวกเขาสั่งจานนี้จริงๆเห็ดทอดน้ำมันไก่ของฟูยูมีกลิ่นหอมมากจนผู้สัญจรไปมาสามารถจำได้ทันทีเธอเพิ่งพูดอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์จากนั้นเธอก็คิดถึงแขกทั้ง3คนและทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็ชัดเจนสามคนนี้ไม่รวยตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาสั่งอาหารไปหลายจานด้วยกันอย่างไรก็ตามมีการเสิร์ฟจานหนึ่งและอีกจานว่างเปล่ามันว่างเปล่าแล้วพนักงานเสิร์ฟยกถาดไปที่ห้อง212ทันเวลาพอดีเพื่อพบกับพนักงานเสิร์ฟบนชั้นเดียวกันเพื่อพาลูกค้าออกไปเธอรีบไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยง
เมื่อทั้งสองฝ่ายเดินผ่านกันเด็กชายที่เดินไปข้างหน้าพร้อมกับบริกรก็หยุดกระทันหันแล้วหันศีรษะไปมองจานในมือของผู้สัญจรไปมานี่จานอะไรคะกลิ่นหอมจังเลยเสียงของชายหนุ่มไม่ดังแต่คำพูดของเขาชัดเจนคนสัญจรตอบอย่างสบายๆว่าเห็ดผัดน้ำมันไก่เด็กชายพยักหน้าแล้วพูดทันทีว่าฉันอยากกินจานนี้ลูกค้าผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างหน้าจู่ๆก็หันกลับมาเมื่อเธอได้ยินคำพูดนั้นและพูดด้วยความประหลาดใจว่าจริงเหรอเมื่อเห็นเด็กชายพยักหน้าลูกค้าผู้หญิงก็รีบพูดกับพนักงานเสิร์ฟว่าเราต้องการจานนี้บริกรพนักงานเสิร์ฟคิดว่าเขาได้ยินผิดและอธิบายว่าจานนี้สำหรับลูกค้าห้อง212หากต้องการคุณสามารถสั่งจานอื่นได้โดยตรงลูกค้าผู้หญิงก็บอกว่าไม่ค่ะเราอยากได้จานนี้ช่วยสื่อสารหน่อยค่ะจานนี้ให้เราก่อนได้ไหมผู้สัญจรไปมาก็ตกตะลึงสมัยนี้มีคนจับเงินมีที่นั่งแต่ตอนนี้มีคนจับอาหารพนักงานเสิร์ฟไม่กล้าตัดสินใจเป็นการส่วนตัวและรีบพูดว่าขอโทษค่ะลูกค้าหากจะทานจานนี้สั่งเมนูอื่นได้นะคะจานนี้เป็นของลูกค้า212เลยให้ไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องตลกถ้าลูกค้าเป็นแบบนี้กันหมดจานจะเสิร์ฟบนโต๊ะได้ยังไงลูกค้าสาวมีความกังวลเล็กน้อยอธิบายว่าลูกชายของฉันเป็นโรคเบื่ออาหารปกติกินยากตอนนี้จู่ๆอยากกินจานนี้กลัวจะทำให้เวลาล่าช้าเขาจะไม่อยากกินนาทีหลังสักพักหนึ่งผู้สัญจรไปมาตกตะลึงและมองดูเด็กชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าโดยไม่รู้ตัวเด็กชายสวมชุดนักเรียนมัธยมปลายและดูเหมือนเขาจะมาจากโรงเรียนโดยตรงเขาดูเชยไปหน่อยหน้าเหลี่ยมผมโกนสั้นมากหน้าซีดและแก้มบางประดับด้วยชุดนักเรียนสีแดงดูเหมือนหัวโตคอบางดูไม่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกดูไม่เป็นคนที่มีสุขภาพดีเลยจริงๆอาการเบื่ออาหารนี้แม้ว่าจะไม่มีใครป่วยเป็นโรคนี้แต่มีข่าวที่เกี่ยวข้องมากมายบนอินเทอร์เน็ตแต่เป็นโรคที่น่าทรมานมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ผู้สัญจรไปมาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารจริงๆแล้วเมื่อเสิร์ฟอาหารจานนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการปรุงของเชฟด้วยดังนั้นเมื่อธุรกิจในร้านไปได้ดีและมีลูกค้าจำนวนมากก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรออาหารผู้สัญจรไปมาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและจู่ๆลูกค้าสาวก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วพูดว่า LV แชทมาให้กันและกันแล้วฉันจะส่งอั่งเปาให้คุณเราขอจานนี้ได้ไหมจู่ๆบริกรก็เปลี่ยนสีหน้าและรีบปฏิเสธไม่คุณไม่จำเป็นต้องส่งอั่งเปามาให้ฉันวัยรุ่นที่ยืนอยู่ข้างเขาเห็นได้ชัดว่าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและหยุดเขาดังๆแม่คุณหยุดทำแบบนี้ได้ไหมลูกค้าผู้หญิงคนนั้นอาจจะรู้ด้วยว่าการเพิ่มวีแชทเพื่อส่งอั่งเปานั้นไม่น่าเชื่อถือจริงๆเธอจึงรีบตรวจดูซองจดหมายเหล่านั้นไม่เป็นไรดูเหมือนฉันจะมีเงินสำรองอยู่ในกระเป๋านี่เป็นกรณีที่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดในวันหนึ่งและไม่มีเงินฉุกเฉินอยู่ในมือในขณะนั้นเด็กชายขมวดคิ้วเล็กน้อยและชักชวนแม่ฉันไม่รีบกินข้าวรีบเข้าแถวกันก่อนบ้านของพวกเขาเสิร์ฟอาหารเร็วมากไม่ใช่เหรอเมื่อลูกค้าผู้หญิงได้ยินดังนั้นเธอก็กังวลทันทีคุณรอได้ไหมแล้วถ้าคุณไม่อยากกินอีกหลังจากผ่านไปสักพักล่ะชายหนุ่มเอาชนะตัวเองเล็กน้อยฉันหิวไม่ได้ถ้าหิวหลังจากผ่านไปหลายปีฉันไม่รอดเหรอลูกค้าผู้หญิงเปิดปากและกำลังจะปฏิเสธแต่เมื่อเธอเห็นใบหน้าที่ป่วยของชายหนุ่มเธอก็กัดฟันและระงับความโกรธที่ปะทุขึ้นในใจลูกค้าผู้หญิงรีบหยิบเงินออกมาอย่างรวดเร็วและกำลังจะยัดมันเข้าไปในมือของคนสัญจรไปมาบริกรกล้าดียังไงมาขอเงินเธอแต่เขายังมีอาหารอยู่ในมือและเขาไม่กล้าหลบเลี่ยงอย่างแรงทั้งสองคนกำลังยัดเงินในขณะที่อีกคนกำลังหลบลูกค้าคนหนึ่งออกมาจากกล่องในแนวทะแยงมุมตรงข้ามลูกค้าผู้หญิงคนนั้นพูดว่าขอจานนี้หน่อยสิเราก็อยู่ในสถานการณ์พิเศษเหมือนกันดังนั้นช่วยดูแลพวกเราด้วยเดิมทีพนักงานเสิร์ฟตั้งใจจะเลิกอาหารจานนี้แต่เขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรหลังจากที่ลูกค้าผู้หญิงสร้างความยุ่งยากเช่นนี้ฉันเห็นด้วยแต่ฉันกลัวว่าลูกค้าผู้หญิงจะยังคิดเงินอยู่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณกำลังจะสร้างความยุ่งยากในเวลานี้บริกรที่ให้บริการลูกค้าทั้งสองก็ช่วยขอร้องด้วยหรือแค่ให้เธอมันเป็นสถานการณ์พิเศษจริงๆฉันจะสั่งอาหารเพื่อชดเชยตอนนี้คนสัญจรลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วตอบตกลงแต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ตัวอย่างแน่นอนคราวนี้ฉันดูแลเธอเองคราวหน้าคงไม่เวิร์กแน่ทุกคนมาทานอาหารเย็นที่นี่คุณกำลังรีบลูกค้ารายอื่นก็รีบเช่นกันโปรดเข้าใจกันด้วยลูกค้าผู้หญิงรีบพูดว่าขอบคุณขอบคุณมากในขณะที่พูดเขาก็ให้เงินแก่คนสัญจรอาหารคุณต้องรับเงินนี้ขอบคุณที่ช่วยเรารวมทีมไม่เช่นนั้นจานนี้จะไม่มีมารยาทหนึ่งแล้วแน่นอนคนสัญจรไปมากลัวว่าจานจะเละเทะดังนั้นในขณะที่ซ่อนตัวอยู่เขาจึงปฏิเสธไม่ได้โปรดอย่าทำแบบนี้จานจะหกในขณะนี้ลูกค้าที่ออกมาจากกล่องในแนวทะแยงมุมข้ามประตูก็ย่อยเย้ยและพูดว่าเฮ้นี่คือวิธีที่ร้านอาหารของคุณเสิร์ฟอาหารเหรอคุณสามารถเข้าแถวโดยตรงโดยให้เงินแก่คนสัญจรอาหารเหรอเรารอมานานเท่าไหร่แล้วมาที่นี่เหรอฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเธอสามารถตัดคราวของเธอได้ครึ่งทางด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเหรอคนของคุณอยู่ที่ไหนผู้จัดการอยู่ที่ไหนร้านอาหารของคุณให้บริการลูกค้าอย่างไรใบหน้าของผู้สัญจรเปลี่ยนไปและเขาก็รีบพูดว่าไม่คุณเข้าใจผิดแล้วสถานการณ์ของพวกเขาที่นี่พิเศษเด็กคนนี้คือฉันเข้าใจผิดอะไรฉันเห็นด้วยตาตัวเองแล้วผู้จัดการของคุณละทำไมเราถึงต้องต่อแถวเพื่อซื้ออาหารและพวกเขาก็กระโดดต่อแถวได้ลูกค้าที่ออกมาเป็นเด็กสาวที่มีใบหน้าบูดบึ้งในเวลานี้มองบริกรและลูกค้าผู้หญิงด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองบริกรข้างทางอารมณ์ไม่ดีจึงรีบช่วยอธิบายว่าเป็นเช่นนี้ลูกค้ารายนี้เป็นโรคเบื่ออาหารและตอนนี้เขาอยากกินจานนี้คนในครอบครัวจึงปรึกษาเราโดยหวังจะให้สิ่งนี้แก่พวกเขาจานจริงๆมันเป็นสถานการณ์พิเศษเด็กสาวพูดด้วยความโกรธเกิดอะไรขึ้นฉันรู้ว่ามันไม่ผิดกฎหมายถ้าคนป่วยทางจิตจะทุบตีใครสักคนตอนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเบื่ออาหารจะหยิบอาหารเหรอคุณตัดคราวของคุณเป็นการส่วนตัวที่นี่ถามความคิดเห็นจากลูกค้ารายอื่นๆบ้างไหม
ลูกค้าผู้หญิงไม่ฟังอีกต่อไปทำไมคุณถึงพูดจาแย่ขนาดนี้ใครล่ะจะชอบความเจ็บป่วยนี้ใครกันที่ตัดเคราเป็นการส่วนตัวพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อกินดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนี้พวกเขากำลังทะเลาะกันและมีคนในห้อง212ข้างๆพวกเขาออกมาอย่างอยากรู้อยากเห็นเพื่อดูความตื่นเต้นพนักงานเสิร์ฟเห็นบุคคลนั้นตั้งแต่แรกเห็นจึงรีบทักทายเขาเฮ้สวัสดีลูกค้าทั้ง3คนที่แต่งตัวเป็นแรงงานข้ามชาติกำลังเฝ้าดูความตื่นเต้นนี้เมื่อได้ยินดังนั้นชายคนนั้นก็เดินออกมาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณสัญจรไปมาพูดว่าถูกต้องคุณสั่งอาหารจานนี้แต่ลูกชายของลูกค้ารายนี้มีอาการเบื่ออาหารและอยากกินจานนี้ตอนนี้ฉันรบกวนให้คุณปล่อยมันออกไปได้ไหมคนนี้คุยง่ายยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อไม่เป็นไรปล่อยมันไปเถอะเราไม่รีบที่นี่ลูกค้าสาวกล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณมากแล้วจานนี้จะถูกนับในบัญชีของฉันแล้วฉันจะช่วยจัดการทีหลังชายคนนั้นรีบพูดว่าเฮ้ไม่แพงมากไม่จำเป็นเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กสาวก็กังวลและกล่าวหาว่าถ้าพวกเราทุกคนเป็นเหมือนคุณจะมีความยุติธรรมสำหรับลูกค้าที่เข้าแถวรออาหารตามระเบียบหรือไม่ใบหน้าของผู้ที่เดินผ่านไปมาและบริกรเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและสีม่วงเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีเจตนาดีแต่เมื่อพวกเขาพูดเช่นนั้นตำแหน่งของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทันทีดูเหมือนว่าพวกเขาจะกระโดดเข้าแถวเสิร์ฟอาหารเพราะเอาเงินจากลูกค้าไปพวกเขากำลังยืนอยู่ที่ทางเดินส่งเสียงดังและพนักงานเสิร์ฟที่มีสายตาแหลมคมก็รีบเรียกหัวหน้าคนงานมาหลังจากที่กาเหวินจิงอรู้เรื่องนี้เธอก็แอบบอกว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องถูกหรือผิดยูลีนั่นคงเป็นความผิดของลูกค้าผู้หญิงเธอไม่ควรสกัดกั้นคำสั่งของคนอื่นครึ่งทางผู้สั่งก็ผิดเช่นกันดังนั้นเขาจึงปฏิเสธโดยตรงและวางจานลงบนโต๊ะตามลำดับและมันก็จบลงแต่ในแง่ของยูชิงไม่มีอะไรผิดปกติกับผู้สั่งในเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าหัวใจแห่งความเมตตาเขารู้สึกว่าชายหนุ่มที่เป็นโรคเบื่ออาหารคนนี้น่าสงสารมากและเขาสามารถช่วยได้โชคไม่ดีเลยบังเอิญโดนลูกค้ารายอื่นชนเข้าพวกเขาทั้งหมดมาที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็นและไม่มีใครอยากรอนานเกินไปเกาเหวินจิงอรีบทำท่าทางตำหนิคนสัญจรอาหารและบริกรไม่ว่ายังไงก็ตามคุณไม่สามารถรบกวนลำดับการเสิร์ฟอาหารได้ตามใจชอบเรื่องนี้ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ของคุณบริกรและพนักงานเสิร์ฟรู้สึกเสียใจในใจแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธภายนอกทำไมไม่ขอคำแนะนำเมื่อเจออะไรบางอย่างใครอนุญาตให้คุณเปลี่ยนลำดับการให้บริการลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณเคยถามความคิดเห็นจากลูกค้าบ้างไหมนอกจากนี้ทางร้านยังกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้รับทิปจากลูกค้าทำไมคุณถึงรู้ข้อผิดพลาดและทำผิดพลาดทันทีที่คำพูดดังกล่าวออกมาพนักงานเสิร์ฟและพนักงานเสิร์ฟก็รีบปกป้องตัวเองท่านผู้นำเรายึดเงินไว้ลูกค้าขอแต่เราไม่ได้ทำจริงๆก็เพียงพอแล้วที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แต่ตอนนี้มีคนบอกว่าพวกเขาใช้เคล็ดลับซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะปฏิเสธที่จะรับคำแนะนำและฉีกทิ้งในทางเดินในตอนนี้อาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยคิดแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกลูกค้าผู้หญิงเห็นว่าเรื่องแย่ลงเรื่อยๆเธอจึงรีบอธิบายว่าพวกเขาไม่ได้เอาเงินไปและจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยจานนี้เดิมเป็นของน้องชายคนนี้และเขาก็ตกลงที่จะโอนมาให้เราด้วยขวาชายหนุ่มที่แต่งตัวเป็นแรงงานต่างด้าวยิ้มอย่างไร้เดียงสาใช่เราไม่รีบไปกินที่นี่พวกเขามีคนไข้อยู่ที่นั่นให้พวกเขาเอาไปเถอะไม่เป็นไรทั้ง3คนเป็นคนทำงานในชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงวันนี้ทันเปิดทุนเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็มารวมตัวกันเป็นพิเศษและไปฉลองที่ร้านอาหารเมื่อกี้ฉันทำอาหารเสร็จไป2จานแล้วและฉันก็กินสติ๊กเกอร์ไร้หม้อน้ำมันหมูเหลืออยู่ 2-3 ชิ้นแต่ฉันไม่หิวจริงๆอีกต่อไปเมื่อมองดูคู่แม่และเด็กก็บอกได้เลยจากการแต่งตัวว่าสภาพครอบครัวดีแต่ตอนนี้ลูกกลับมาป่วยอีกแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำให้เขาขุ่นเคืองได้และเขาก็ดูเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายในเวลานี้เขาเลือกที่จะยอมแพ้โดยไม่ต้องคิดเมื่อเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันเด็กสาวก็รีบลุกขึ้นทันทีเป็นไรฉันยุ่งกับมันมานานแล้วเลยมีจมูกยาวเมื่อไหร่อาหารบนโต๊ะเราจะเสิร์ฟละมานานแล้วเด็กสาวจ้องมองลูกค้าผู้หญิงและคนงานสาวด้วยความโกรธจากนั้นจึงหันไปถามเกาเหวินจิงอเกาเหวินจิงอรีบขอโทษและพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะขอให้ใครสักคนช่วยเตือนฉันตอนนี้เรื่องของวันนี้เป็นความผิดของพนักงานบริการของเราจริงๆเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการอย่างดีซึ่งส่งผลต่ออารมณ์การรับประทานอาหารของหลายๆคนลงมือทำเลยฉันจะขอให้ครัวด้านหลังส่งเครื่องเคียงพิเศษจากร้านของเราให้กับแต่ละโต๊ะเป็นค่าตอบแทนโปรดระบุเยอะๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะการจัดการที่ไม่ดีของเราฉันจะควบคุมการจัดการด้านนี้อย่างแน่นอนในภายหลังฉันขอโทษจริงๆเอื้อมมือออกไปโดยไม่กระทบใบหน้าที่ยิ้มแย้มเกาเหวินจิงอรีเริ่มที่จะชดเชยและขอโทษอีกครั้งแม้ว่าเด็กสาวจะโกรธอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ไม่สามารถโกรธได้อีกดังนั้นเธอจึงหันหลังกลับไปที่กล่องด้วยใบหน้าบูดบึ้งลูกค้าผู้หญิงและพนักงานสาวรีบช่วยพนักงานส่งอาหารและบริกรพูดจาดีลูกค้าผู้หญิงกล่าวว่าฉันไม่ตำหนิพวกเขาสำหรับเรื่องนี้ฉันใจร้อนฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องลำบากหลังจากพูดจบเขาก็หันไปหาคนงานหนุ่มแล้วพูดว่าขอบคุณมากวันนี้ฉันชวนเธอไปกินข้าวที่โต๊ะนั้นอย่าสุภาพกับฉันเลยมันเป็นความผิดของฉันจริงๆสำหรับเรื่องวันนี้ดูสิเรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากของคนงานหนุ่มรีบปฏิเสธทั้งสองปฏิเสธและคนงานหนุ่มก็พ่ายแพ้เหตุผลหลักก็คือลูกค้าผู้หญิงไม่ได้ขาดเงินจริงๆและทัศนคติของเธอก็จริงใจมากหลังจากนั้นลูกค้าผู้หญิงก็พูดกับพนักงานเสิร์ฟอีกครั้งว่าเอาล่ะให้เราเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะของพวกเขาและทานอาหารจานเดิมกันพนักงานเสิร์ฟรีบตกลงที่จะเริ่มสั่งอาหารพนักงานเสิร์ฟเดินตามลูกค้าผู้หญิงกลับไปที่กล่องแล้วส่งจานไปที่โต๊ะคนงานหนุ่มก็กลับไปบอกคน2คนที่เดินทางมาด้วยไม่มีใครในทั้ง3คนคาดหวังว่าอาหารโต๊ะนี้จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ในวันนี้และพวกเขาก็มีความสุขมากผู้เฒ่ากล่าวว่านี่ถือว่าคนดีได้รับบำเหน็จหรือ
คนเล็กและคนเล็กลังเลเล็กน้อยนี่มันไม่ดีทำไมเราไม่คืนเงินให้เธอล่ะอีกคนพูดว่าพี่สาวคนโตกระตือรือร้นมากฉันรับไม่ไหวจริงๆพี่คนโตตัดสินใจแล้วพูดว่าเป็นความตั้งใจดีเหมือนกันงั้นก็รับไปเถอะอาหารที่ฉันสั่งไว้ก่อนหน้านี้ไม่แพงแถมยังกินข้าวได้ด้วยอีก2คนคิดว่าใช่เมื่อพวกเขาสั่งอาหารตอนนี้เพื่อประหยัดเงินพวกเขาไม่ได้สั่งอาหารราคาแพงจริงๆใครสามารถไปทานอาหารที่นี่ได้ต้องไม่ขาดเงินคิดแบบนี้ก็สบายใจครับเด็กสาวกลับไปที่กล่องของเธอเองและบ่นกับเพื่อนๆว่าจริงๆฉันเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็บังเอิญไปชนคนปากร้ายลูกค้าสาวที่ถูกเรียกว่าปากร้ายมองดูลูกชายกินข้าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้เป็นยังไงบ้างกินได้หรือเปล่าฉันล่าช้าไปสักพักหนึ่งและจานนี้ร้อนเกินไปนิดหน่อยแต่รสชาติดีมากเผ็ดมีความนุ่มและสดชื่นพร้อมด้วยน้ำมันไก่และซุปเข้มข้นและอร่อยมีหอมแดงและเพิ่มรสชาติดูเหมือนรสชาติดั้งเดิมแต่รสชาติอร่อยชายหนุ่มกินเผ็ดไป2 ชิ้นและรู้สึกว่ามันไม่เลวเขาจึงหยิบเผ็ดเพิ่มอีก2 ชิ้นแล้วกินตามสบายลูกค้าผู้หญิงมองดูอย่างกระตือรือร้นและเมื่อเด็กชายขยับตะเกียบอีกครั้งและหยิบเผ็ดเข้าปากเธอก็ไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความโล่งใจโชคดีที่เธอไม่ผิดหวังในที่สุดฉันก็สามารถกินอะไรบางอย่างได้อย่างไรก็ตามรอยยิ้มบนใบหน้าของลูกค้าผู้หญิงอดใจไม่ได้กับอาหารบางจานที่ถูกนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะทีละจานจะใส่เนื้อในหม้อก็ได้แต่สั่งไส้กรอกอ้วนจริงเหรอน้ำเน่าหมูตัวนี้เหม็นตายกินได้ไหมจริงๆแล้วตีนเป็ดเต็มตัวแต่สิ่งที่พูดไม่ออกมากที่สุดคือซุปข้นชามใหญ่นี่คือซุปแบบไหนมีกระดูกใหญ่อยู่ในนั้นและนี่คือหัวผักกาดเหรอไปแม็กซิม่าเพื่อดื่มสิ่งนี้เหรอจริงหรือมุมปากของลูกค้าสาวกระตุกเมื่อนึกถึงชุดทำงานของคนนั้นก่อนคงทำงานที่ไซต์ก่อสร้างแห่งไหนไม่มีเงินทำไมต้องมาทานอาหารเย็นที่ชลิม่ามาที่นี่และสั่งอาหารจานนี้แย่มากจริงๆทำให้คนบ่นว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงในเวลานี้เด็กชายโน้มตัวเข้าใกล้ชามซุปเพื่อดูมากขึ้นจากนั้นหยิบช้อนขึ้นมาเติมซุป1 ช้อนเล็กแล้วใส่เข้าไปในปากของเขาลูกค้าผู้หญิงหัวผักกาดที่แม็กซิม่าเก็บไว้จะถูกนำออกจากห้องเย็นในร้านหัวผักกาดสามารถเติบโตได้ตลอดทั้งปีแต่หัวผักกาดที่อร่อยที่สุดคือหัวผักกาดที่ถูกแช่แข็งในพื้นดินหลังฤดูหนาวหัวผักกาดในฤดูกาลนั้นมีรสชาติที่หวานที่สุดหัวผักกาดที่เก็บในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเมื่อปีที่แล้วถูกเก็บไว้ในห้องเย็นในร้านข้างครัวด้านหลังหัวผักกาดเป็นสิ่งที่ดีรสชาติคล้ายหัวไชเท้าสีขาวเล็กน้อยแต่โดยธรรมชาติแล้วอบอุ่นและไม่เย็นสามารถบำรุงที่และขจัดความร้อนและบำรุงได้มากเดิมทีอาหารชนิดนี้ไม่ได้ผลิตในท้องถิ่นแต่ถูกส่งผ่านระบบขนส่งปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและคนในท้องถิ่นก็นิยมรับประทานกันมากซุปหัวผักกาดกระดูกหมูนี้น่าดื่มจริงๆรสชาติหวานและเบาเนื้อและกระดูกในซุปสามารถรับประทานคู่กับซีอิ๊วซึ่งมีกลิ่นหอมมากเช่นกันโดยเฉพาะซีอิ๊วของแม็กซิม่าที่ปั่นหลังปรุงรสและมีรสชาติเข้มข้นเป็นพิเศษนอกจากซุปหัวผักกาดกระดูกใหญ่แล้วนอกจากซีอิ๊วชามเล็กแล้วยังมีมีดพอปลายแม็กซิม่าอีกด้วยใช้มีดขูดเนื้อที่ติดกระดูกออกแล้วม้วนในซีอิ๊วโดยทั่วไประดับนี้ถือได้ว่าเป็นการจุ่มแต่เป็นการล้างเด็กชายจิบแล้วหรี่ตาลงอร่อยรสชาติไม่แย่อย่างที่คิดรสชาติของซีอิ๊วนั้นพิเศษมากแตกต่างจากที่เขากินปกติเนื้อก็นุ่มมากเช่นกันแต่เขาเพียงเกาพื้นผิวเท่านั้นนิสัยการกินน้อยลงในระยะยาวทำให้ความอยากอาหารของเขาน้อยลงเรื่อยๆและเขารู้สึกอิ่มหลังจากรับประทานอาหารสบายๆ2 คำทุกวันเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเขากินเยอะมากแล้ววันนี้ในเวลาเดียวกันฟูยูยังได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ห้องโถงด้านหน้าในห้องครัวด้านหลังเกาเหวินจิงอเข้ามาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นจึงพูดคุยกับจ่าวอเหมิงลูกค้าทั้ง3 คนควรให้กับข้าวเพราะเราไม่สามารถจัดการมันได้ดีจริงเจ้าเมงพยักหน้าตกลงหลังจากที่เกาเหวินจิงอจากไปเจ้าเหมิงก็บอกกับจางจินหยูว่าไปเสิร์ฟตีนไก่มะนาว3 ที่และหัวไชเท้าหวานและเผ็ด3 ที่เมื่อหันไปหาฟูยูอีกครั้งเขากล่าวว่าฉันจะทำการดึงหน้าพิเศษ3 ครั้งในภายหลังและส่งพวกเขาไปพร้อมกันเนื่องจากเป็นคำขอโทษจึงดูเกะกะที่จะให้สำเนาเพียงฉบับเดียวทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดฟูยูเห็นด้วยตกลงฉันไม่ได้คาดหวังว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะเกิดจากเผ็ดทอดในน้ำมันไก่1 จานโชคดีที่จางจินหยูยังมีน้ำมันไก่อยู่มากจากกล่องสีขาวเขาจึงรีบทอดจานอื่นในเวลาเดียวกันหอยเชลนึ่งกับกระเทียมสับและวุ้นเส้นก็พร้อมและพนักงานเสิร์ฟจะพาพวกเขาออกไปครัวด้านหลังกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารในห้องส่วนตัวชายหนุ่ม3 คนกำลังเพลิดเพลินกับซุปหัวผักกาดกระดูกใหญ่เนื้อบนกระดูกหมูถูกโกนและแท้แล้วในเวลานี้พนักงานเสิร์ฟก็มายื่นเครื่องเคียง2 จานให้พวกเขาทั้ง3รวมตัวกันเพื่อดูมันดีจริงจานขนาดกลาง2 จานพร้อมตีนไก่มะนาวและหัวไชเท้าดองแจกฟรีแต่ได้คืนเยอะมากร้านนี้ใจดีจริงเพิ่งได้ชิมตีนไก่2 ชิ้นที่นี่และผู้สัญจรก็กลับมาอีกครั้งนี้เสิร์ฟเป็นจานก้นแบนขนาดใหญ่ซึ่งมีเปลือกขนาดใหญ่พิเศษอยู่ชายชราพูดด้วยความประหลาดใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งคุณสัญจรอาหารยิ้มและอธิบายว่านี่เป็นการชดเชยจากร้านค้าด้วยฉันขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันส่งผลต่ออารมณ์ในการรับประทานอาหารของคุณมันเป็นของขวัญฟรีลองเลยมันเป็นคุณสมบัติของอาหารอร่อยจังเลยทั้ง3 คนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงพวกเขายื่นตะเกียบออกมาเพื่อลิ้มรสผักด้วยความประหลาดใจเข้มข้นนุ่มสดชื่นด้วยเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อนน้ำพริกงาเข้มข้นผสมกับกลิ่นหอมของพริกละลายในปากรสชาติสดชื่นและหวานขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารกันเด็กสาวก็ได้รับจานเล็กๆน้อยๆจากทางร้านด้วยโย่ไม่เลวเลยฉันให้คุณ2 จานจริงๆเพื่อนของเธอยิ้มแล้วหยิบหัวไชเท้ามากินกรุบกรอบ
รสชาติหวานเผ็ดไม่เผ็ดมากอิ่มน้ำทานแล้วสดชื่นมากเด็กสาวเม้มริมฝีปากอารมณ์ของเธอสงบลงเล็กน้อยและเธอก็รีบกดนิ้วบนคีย์บอร์ดแล้วจะให้เครื่องเคียงละฉันยังอยากจะเปิดเผยร้านของพวกเขาอีกมันมากเกินไปที่จะตัดสายใครบางคนจริงๆเป็นการส่วนตัวและกล้าที่จะไปครึ่งทางของอาหารของคัทฮุยเออร์สักพักฉันจะโพสต์เหตุการณ์นี้บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเพื่อนของเธอหยิบหัวไชเท้ามาอีกชิ้นหนึ่งแต่เขาไม่ได้กินเองแล้วป้อนเข้าปากเด็กสาวและชักชวนว่าลืมไปเถอะคุณบอกว่าเด็กเป็นโรคเบื่ออาหารหรือเปล่าบอกว่าปกติกินอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ค่อยอยากกินแล้วและสมาชิกในครอบครัวก็กระวนกระวายใจที่จะขอความช่วยเหลือจากพนักงานเสิร์ฟซึ่งก็เข้าใจได้เด็กสาวกำลังยุ่งอยู่กับมือของเธอและเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างถูกนำเข้ามาในปากของเธอเธอก็เปิดปากของเธอโดยไม่รู้ตัวเพื่อหยิบมันขึ้นมาเคี้ยวแล้วน้ำหัวไชเท้ารสหวานเผ็ดเล็กน้อยไหลลงคอรสชาติดีฉันรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งการเคลื่อนไหวของนิ้วช้าลงแต่ยังคงดำเนินต่อไปฉันมาที่นี่เพื่อเช็คอินที่ร้านอาหารแม็กซิมาอันทรงเกียรติประสบการณ์แย่มากพนักงานเสิร์ฟในร้านเป็นการส่วนตัวเธอกำลังพิมพ์อยู่และเพื่อนของเธอเตือนว่าบริกรกำลังมาเธอจึงเงยหน้าขึ้นมองพนักงานเสิร์ฟนำจานมาแล้วพูดว่ากรุณาค่อยๆรับประทานเขาหันหลังแล้วเดินออกไปเด็กสาวส่งเสียงฮะแล้วพูดด้วยความประหลาดใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งพนักงานเสิร์ฟอธิบายด้วยรอยยิ้มนี่คือของขวัญจากร้านของเราเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ส่งผลต่ออารมณ์ในการรับประทานอาหารของคุณขออภัยจานนี้เป็นเมนูพิเศษของร้านเราอร่อยมากๆคุณสามารถลองชิมได้ดวงตาของเด็กสาวเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและนอกจากอาหารจานเล็กแล้วเธอยังได้เสนออาหารจานอื่นอีกจริงหรือบริกรออกไปหลังจากพูดเด็กสาวที่เหลือมองดูการดึงหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่ซ้อนขึ้นไปบนเนินเขาด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเพื่อนของเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบางานครอบครัวของพวกเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อคิดถึงแม่และเด็กก็ค่อนข้างน่าสงสารคนที่เป็นโรคเบื่ออาหารก็คล้ายกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าชีวิตของเขาช่างเจ็บปวดยิ่งนักเด็กสาวเหลือบมองที่ดาราปีที่อยู่ตรงหน้าเธอจากนั้นมองดูคำที่เธอเพิ่งพิมพ์บนโทรศัพท์และกดปุ่มลบอย่างเงียบพนักงานเสิร์ฟกลับมาที่ห้องครัวด้านหลังอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินเข้าไปในกล่องที่แม่และลูกชายนั่งอยู่โดยมีหนังใหญ่พิเศษแบบเดียวกันลูกค้าผู้หญิงเหลือบมองดาราปีบนโต๊ะและใบหน้าของเธอก็อ่อนลงเล็กน้อยจานนี้โอเคถึงแม้จะไม่แพงแต่ก็สดชื่นมากผู้สัญจรผ่านอาหารมีประสบการณ์ในครั้งนี้และเริ่มอธิบายว่านี่คือของขวัญจากร้านของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ส่งผลต่ออารมณ์ในการรับประทานอาหารของคุณขออภัยจานนี้มาจากร้านของเราไม่เหมือนใครอร่อยท้าให้ลองลูกค้าผู้หญิงหน้าก็จะร้อนหน่อยๆเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเธอที่สิ่งต่างๆกลายเป็นเช่นนี้เป็นผลให้ร้านค้าเสิร์ฟอาหารชดเชยให้เธอนี้เด็กชายพูดเบาๆแม่ครับร้านนี้บริการดีจริงดีจริงลูกค้าหญิงพยักหน้าและพูดอย่างจริงใจจริงๆแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยกย่องมายาวนานมันแค่แตกต่างออกไปชำระเงินตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วรับคำสั่งซื้อใหม่ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องรีบร้อนมากนักอย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าจะส่งได้ทันเวลาฟูยูจึงไม่กล้าผ่อนคลายเลยใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงกว่าจะยุ่งและความถี่ของผู้สั่งซื้อที่เข้ามาเพื่อส่งคำสั่งซื้อเริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัดวันนี้พวกเขาเข้ากับเช้าและอารมณ์ของทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆกินเนื้อแกะย่างทั้งตัวแม้แต่ซุนชิงหนิงที่ถูกดุมาทั้งวันก็ยังรู้สึกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเจ้าเหมิงที่เกลียดเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กเมื่อฟังเจ้าเหมิงดุเขาเจ้าเหมิงคำรามจานนี้เมื่อผัดแล้วน่าจะเป็นแบบนี้ซุนชิงหนิงยิ้มกลับคุณพูดถูกเจ้าเหมิงอาเด็กคนนี้ยั่วฉันเหรอฟูยูเหลือบมองรายการบนผนังห้องครัวจัดลำดับการทำอาหารจากนั้นหันไปบอกจางจินยูให้เตรียมอาหารก่อนที่เขาจะจบประโยคเขาถูกขัดจังหวะโดยเจ้าเหมิงที่ตะโกนใส่ซันคิงหนิงที่อยู่ข้างๆเขาฟูยูสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องขยับเข้ามาใกล้เพื่อคุยกับจางจินยูจังจินหอยุกังวลและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาช่วงนี้เชฟเจ้าค่อนข้างจะหงุดหงิดนิดหน่อยหมดประจำเดือนเร็วหรือเปล่าฟู่หยูถอนหายใจไม่มีทางมันอาจจะรั้งไว้ก็ได้ฟู่หยูเห็นใจจ่าวอเฮมิงเป็นอย่างมากเขามีทักษะการทำอาหารที่ดีแต่เขาไม่สามารถแสดงมันออกมาได้ตื่นตระหนกจริงๆจางจินยูเหลือบมองที่เอวของเจ้าเมงโดยไม่รู้ตัวรู้สึกเห็นอกเห็นใจเล็กน้อยแปลกใช้ประโยชน์จากการที่เจ้าเมงไปที่ประตูหลังเพื่อสูบบุหรี่ในที่สุดซานคิงนิ่งก็เผื่อเวลาไว้บนกับฟูยูเชฟเจ้าไม่สามารถอ่อนโยนกับฉันได้ไหมคุณบอกว่าเขาเป็นเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิให้กับลูกค้าและคำนึงถึงทุกรายละเอียดทำไมเขาถึงเป็นลมฤดูใบไม้ร่วงเมื่อเขามาหาฉันแล้วกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นและฆ่าทุกทิศทุกทางล่ะฟูยูปลอบใจอย่างไม่จริงใจครูที่เข้มงวดผลิตเด็กฝึกงานที่ยอดเยี่ยมนั่นหมายความว่าเชฟเจ้าคิดว่าคุณมีความสามารถที่ดีซุนชิงหนิงรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีอารมณ์ของฉันสงบลงและฉันก็ไม่ได้ที่จะเริ่มต้นการดินทาอีกครั้งเพฉันได้ยินมาว่ามีลูกค้าทะเลาะกันที่ห้องโถงหน้าตอนบ่ายเหรอฟู่หยูอธิบายสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นซุนชิงหนิงคิดถึงอดีตเป็นลูกค้าเมื่อก่อนหรือเปล่าฟู่หยูพยักหน้าใช่ซุนชิงหนิงยิ้มคราวนี้ฉันคงมาที่นี่อย่างตั้งใจแต่พูดถึงเรื่องนี้เราไม่ตำหนิเราในเรื่องนี้ลูกค้าปล้นอาหารไปครึ่งทางและสถานการณ์ก็พิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามจะต้องช่วยอย่างแน่นอนสาวน้อยคนนั้นไม่มีความเห็นอกเห็นใจถ้าฉันถามคุณฟู่หยูเป็นคนไม่ยอมแพ้และเขาก็ทำตามสิ่งที่คนอื่นพูดและจะมองคะแนนจากมุมไหนหลังจากการซุบซิบของซุนชิงหนิงเขาก็ไม่ได้ที่จะถามว่าเฮฟู่ชูคุณคิดว่าเจ้าชูสร้างความยุ่งยากใหญ่หลวงหรือเปล่าเราไม่ได้ตำหนิเราในเรื่องนี้แค่ขอโทษและให้อาหาร2จานโอเคทำไมคุณต้องการตักขนาดใหญ่พิเศษสำหรับทุกโต๊ะหรือไม่จำเป็นไหมฟูยูพยักหน้าอย่างเด็ดขาดใช่
ซุนชิงหนิงตกตะลึงใช่ไม่ใช่ลูกค้าไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรเหรอผู้อยู่ยิ้มลูกค้ามาที่ร้านเพื่อทานอาหารและหากพวกเขาไม่สามารถรักษาอารมณ์ความสุขได้อาหารก็จะไม่อร่อยอย่างแน่นอนและความประทับใจโดยรวมต่อร้านของเราจะลดลงอย่างมากเมื่อคุณต้องการทานในอนาคตคุณทำได้ไม่สำคัญว่าคุณจะมาไม่ได้สำหรับร้านมันหมายถึงการสูญเสียแหล่งลูกค้าแหล่งลูกค้าที่มั่นคงนั้นมีคุณค่ามากกว่าการปรับโฉมครั้งใหญ่หลังจากพูดจบฟูยูยังคงยุ่งอยู่กับงานที่ทำอยู่ซุนชิงหนิงนิ่งอึ้งกับคำพูดของฟูยูหลังจากนั้นไม่นานซุนชิงหนิงก็หันไปมองฟู่หยูและพูดอย่างจริงจังฟู่จือฉันรู้ว่าทำไมเจ้าจือถึงชอบคุณฟู่หยูมีระเบิดแต่เขาได้ยินไม่ชัดเจนเขาจึงถามว่าคุณพูดอะไรซุนชิงหนิงยิ้มอย่างสดใสฉันบอกว่าฉันจะทำงานหนักเพื่อเรียนรู้จากคุณฟู่หยูผงะไปครู่หนึ่งไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีแค่ไหนเขาต้องเรียนรู้จากเขาอีกครั้งดีแค่ไหนแต่ยังคงพยักหน้าด้วยความร่วมมือเอาละคุณต้องทำงานหนักหลังจากพบลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ห้องโถงด้านหน้าเกาเหวินจิงอก็โล่งใจและสั่งยูเชคสี่แก้วเมื่อจัดส่งอาหารกลับบ้านแล้วเกาเหวินจิงอก็ยกมันไปที่ห้องครัวด้านหลังเป็นการส่วนตัวเชฟเจ้าขอบคุณมากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณลูกค้ารายนี้คงไม่สามารถจากไปอย่างมีความสุขเช่นนี้ได้ในที่สุดปลายฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่อากาศร้อนเตาหลายเตาในครัวด้านหลังถูกยิงพร้อมกันและอุณหภูมิก็สูงเกือบเท่ากับเครื่องนึ่งเมื่อสามารถดื่มยูเชคเย็นฉ่ำและอร่อยได้เจ้าเมงก็สงบลงจากความโกรธในทันทีและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาไม่เป็นไรเท่าที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราหากมีอะไรให้ทำก็บอกฉันได้นะเกาเหวินจิงอคุยกับเจ้าเหมิงด้วยรอยยิ้มแล้วจากไปมิวเชคสี่ถ้วยจากวอเหมิงเก็บไว้หนึ่งอันสำหรับตัวเองให้ฟู่หยูหนึ่งอันและมอบอีกสองถ้วยที่เหลือให้กับซุนชิงหนิงและจางจินหยูกูยุงวูเฝ้าดูเกาเหวินจิงนำมิวเชคมาแต่เจ้าเมงให้พวกมันทั้งหมดและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีมันไม่ได้เกี่ยวกับการไม่มีมิวเชคแต่เกาเหวินจิงทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรตอนนี้เขายุ่งอยู่กับการทำอาหารดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ห้องโถงหน้าตอนนี้กำลังดูเกาเหวินจิงอเดินมาพร้อมกับมิวเชค 2-3 แก้วแต่สุดท้ายก็ยื่นมันทั้งหมดให้เจ้าเหมิงที่กำลังพูดคุยและหัวเราะอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้ทักทายเขาด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นดูถูกเขาตอนแรกฉันโกรธนิดหน่อยแต่แล้วฉันก็คิดที่จะเป็นเชฟในอนาคตด้วยบุคลิกของเจ้าเมงฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างแน่นอนในเวลานั้นพ่อครัวด้านหลังจะเป็นผู้พูดครั้งสุดท้ายเกาเหวินจิงอต้องการประจบประแจงและเขาจะไม่สามารถปีนขึ้นไปหาคนอื่นได้ยกเว้นเขาสำหรับเจ้าเมงไม่สำคัญว่าตอนนี้คนที่ไม่สนใจจะรู้สึกหนักใจหรือไม่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะจากไปอย่างแน่นอนในอนาคตมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อคิดเช่นนี้ความคิดของฉันก็ลอยไปไกลนิดหน่อยเหยาอี้หังติดตามการจ้องมองของกูหยุนหอวูบและยังเหลือบมองคนไม่กี่คนที่กำลังดื่มมิวเชคและพูดคุยและหัวเราะเกาเหวินจิงอคนนี้ไม่มีวิสัยทัศน์เลยจริงๆร่างกายของเจ้าเมงมีข้อบกพร่องมากจนเขายกมือไม่ได้ตอนนี้แล้วการยกย่องเขามีประโยชน์อะไรก่อนการสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดถือเป็นโอกาสที่ดีกูยุงวูซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้านายร่วมกับยาวเอสเอสไอให้ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุและเจ้าเมงก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยหรือบอกกับผู้หญิงคนนี้ผมยาวแต่มีความรู้น้อยดูสิคุณไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือหุ้นที่มีศักยภาพยาวยี่หังมีความสุขมากเมื่อเห็นกูยุนหอวูมองจ่าวอเหมิงด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองเขาจึงหาข้ออ้างที่จะไปเข้าห้องน้ำลื่นถลายไปข้างถนนซื้อมิลเชคสองแก้วแล้วกลับมาเขายื่นถ้วยใบหนึ่งให้กู่หยุนหอวู่หัวหน้าห้องครัวด้านหลังร้อนเกินไปมาดื่มแก้วเพื่อคลายร้อนกันเถอะกู่หยุนหอวู่ตกตะลึงโอ้เจ้าหนูซื้อมันตั้งแต่เมื่อไหร่ขอบคุณในวันที่อากาศร้อนแบบนี้การจิบเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วจะทำให้ร่างกายสดชื่นทันทีและรูขุมขนเหนียวเนื้อหนาก็ดูเหมือนจะเปิดออกทันทีเหยาอี้หังมีความสุขมากเมื่อได้ยินกู่หยุนหอวู่ขอบคุณเขาโดยรู้ว่าครั้งนี้เขาทำหน้าที่ประจบสอบรอได้ดีดังนั้นเขาจึงตีเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่และพูดว่าหัวหน้าน้องสาวเกาคนนี้น่าสนใจจริงใจจริงอาจเป็นเพราะเจ้าชูและเหยาชูใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นคุณคงไม่อยากมีความรู้เท่าเธอกูหยุนหอวู่ผงะและคิดถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยเกาเวนจิงผู้นี้ใกล้ชิดกับเหยาเอสเอสไอมากขึ้นในวันธรรมดาได้ยินมาว่าพวกเขากินข้าวเย็นด้วยกันเมื่อนานมาแล้วแค่เห็นเหยาอี้หังทำตัวแบบนี้กูหยุนกูก็ขมวดคิ้วไม่ได้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้จริงๆไม่ใช่สมองเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเช่นกันกูหยุนหอวู่พยักหน้าและทันใดนั้นก็พูดว่าอี้หังทำงานหนักโอกาสใกล้เข้ามาแล้วคุณเข้าใจไหมว่าฉันหมายถึงอะไรเหยาอี้หังตาเป็นประกายเข้าใจแล้วกูหยุนหอวู่หันกลับมาและทำอาหารต่อขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นฟูยูยังคงมีโต๊ะ2ที่นั่งที่ยังสร้างไม่เสร็จเขารีบคว้าเวลาไว้และต้องพยายามทำอาหารให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงไม่เช่นนั้นเขาจะออกจากงานไม่ตรงเวลาขณะที่กระทะน้ำมันกำลังร้อนขึ้นโทรศัพท์มือถือของฟูยูก็ดังขึ้นทันทีเขาหยิบมันออกมาและดูว่ามันคือเหยาที่โทรมาฟูยูรีบเชื่อมต่อโทรศัพท์สวัสดีฟู่หยูมาที่ห้องทำงานของเจ้านายเดี๋ยวนี้เสียงของเหยาซือดูไม่มั่นคงอย่างเห็นได้ชัดและเขาดูวิตกกังวลก่อนที่ฟู่หยูจะพูดได้เสียงแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังขึ้นในหูของเขาทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเหยา SSI ช่วยเหยา SSI ในงานเลี้ยงวันเกิดที่ทำให้ครูเก่า WU แฟนหลังน้ำตารางวัลงาน100หยวนประสบการณ์งานบวก50ฟู่หยูผงะไปทั่วขณะนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับภารกิจโดยไม่ได้เจอตัวจริงฟู่หยูเลือกที่จะยอมรับโอเคเชฟเหยาฉันจะไปเดี๋ยวนี้ WU แฟนทำงานในโรงเรียนมัธยมเบแอนโนหนึ่งหลังจากเกษียณอายุแล้วเขาก็กลับมาที่โรงเรียนเดิมและสอนต่อแม้ว่าเขาจะกลายเป็นคนทำงานชั่วคราวเมื่อเขาถูกจ้างใหม่แต่ทางโรงเรียนก็จัดให้เขาปฏิบัติต่อเขาเหมือนเมื่อก่อน
ีนี้เขาอายุ80ปีฉันแก่เกินไปที่จะยืนบนโพเดียมดังนั้นฉันจึงลาออกจากภาคเรียนที่แล้วอย่างเป็นทางการเขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับการศึกษาเดิมทีมีลูกชายคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการป่วยเมื่อ10ปีก่อนและภรรยาของเขาก็เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยฉันเคยใช้เวลาผ่านงานสอนแต่ตอนนี้ฉันออกจากโรงเรียนชีวิตของฉันก็กลายเป็นแอ่งน้ำที่ไร้คลื่นในฐานะครูชั้นพิเศษเขาได้รับการยกย่องและเกียรติยศมากมายในชีวิตของเขาและนักเรียนที่เขาสอนอาจกล่าวได้ว่าเต็มไปด้วยลูกพีชและลูกพลัมและครั้งนี้นักเรียนที่เขาเคยสอนมาก่อนคือผู้ที่พยายามช่วยเขาเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีอันล้ำค่านี้ดังคำที่ว่ามีคนอายุ70เพียงไม่กี่คนและชายชรามีอายุ80ปีนักเรียนมักจะชื่นชอบมันมากขึ้นและต้องการทำให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเนื่องจากเราต้องการเฉลิมฉลองจึงต้องจัดอย่างดีเป็นครูเก่าที่น่านับถือมากเมื่อเขาอยู่คนเดียวในวัย80ปีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสอนจากเขาและเรียกเขาว่าอาจารย์พบร้านอาหารแม็กซิม่าที่ได้รับการยกย่องมายาวนานเป็นพิเศษและต้องการจัดงานเลี้ยงให้เขางานเลี้ยงวันเกิดที่มีชีวิตชีวาและยิ่งใหญ่ในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีเจ้านายของจิงซินเรียลเอสเตทซึ่งเป็นหนึ่งในดีที่สุดในเมืองเกรได้แก่หวังหองอเหวยผู้อำนวยการแผนกกระดูกและข้อโรงพยาบาลกลางได้แก่นายาลินรองประธานสมาคมอักษรศาสตร์เทศบาลนอกจากนี้ยังมีจี้เหมาเจียผู้อำนวยการ CPPCC เนื่องจากมีบางคนเป็นผู้นำงานวันเกิดจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็วเดิมทีจัดงานวันเกิดและทุกคนเสนอให้ไปร้านอาหารดนตรีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการจัดเลี้ยงขนาดใหญ่คือร้านอาหารดนตรีเป็นอาหารระดับไฮเอนด์และอาหารก็ไม่เลวแต่ตัวตนของคนเหล่านี้ค่อนข้างพิเศษจึงไม่เหมาะที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเกินไปในท้ายที่สุดฉันตัดสินใจที่จะเก็บตัวและกำหนดสถานที่จัดงานวันเกิดที่แม็กซิม่าสถานที่กำหนดแล้วที่เหลือเป็นคำถามของการประชุมเนื่องจากเป็นวันเกิดครูฉันต้องสั่งโต๊ะอาหารจานโปรดของชายชราในวันธรรมดาตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรฉันสั่งอาหารจานพิเศษบางอย่างในร้านซึ่งรสชาติดีและเป็นของแท้ท้ายที่สุดก็มีคนแนะนำว่าอาจารย์มาจากไปสุยตอนเรียนได้ยินอาจารย์บอกว่าคิดถึงบ้านเกิดฉันได้ยินมาว่ามีโต๊ะชนิดหนึ่งเรียกว่าโต๊ะหมุน3รอบซึ่งไปสุยจัดเป็นพิเศษหากสามารถจัดโต๊ะดังกล่าวสำหรับงานวันเกิดได้ครูจะมีความสุขมากไอเดียก็ดีสิ่งสำคัญคือที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ที่นั่งไม่ใช่อาหารพิเศษในท้องถิ่นยังเป็นคำถามว่าเชฟที่แม็กซิม่าสามารถทำอาหารได้หรือไม่แต่คำถามนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องพิจารณาผู้นำเปิดและปิดปากแล้วออกคำสั่งแม้ว่าคนที่อยู่ข้างใต้เขาจะสูญเสียขาไปแต่พวกเขาก็ยังต้องหาทางทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จดังนั้นลิวฉางกิ้งรองผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์และเวนซิมมิงรองผู้อำนวยการสำนักภาษีรีบไปที่โรงแรมแม็กซิม่าในช่วงพักกลางวันหลังจากได้รับโทรศัพท์จากผู้นำด้านบนสองคนนี้เป็นลูกค้าประจำของแม็กซิม่าและมักจะจัดอยู่ในกล่อง401ซึ่งถือเป็น VIP ระดับไฮเอนด์พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และโยนปัญหาไปที่ตงจุนเทียนโดยตรงตงจุนเทียนตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เป็นการดีที่ลูกค้าจะสั่งซื้อบุคคลระดับสูงและมีชื่อเสียงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ไม่สามารถขอได้แต่ปัญหาคือร้านค้าของพวกเขาไม่เคยทำที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้เลยไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อนี้ได้เลยตงจุนเทียนรีบปฏิเสธคำสั่งอย่างสุภาพเราไม่สามารถทำที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้ได้ที่นี่อย่าพูดถึงการทำเลยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนี่ไม่ใช่อาหารท้องถิ่นของเราลิวฉางกิ้งยิ้มและพูดว่าบอตงลองคิดดูสิคุณเห็นไหมว่าเมื่อคุณซื้อศูนย์การค้าแดวูมาก่อนฉันไม่คิดจะหาทางให้คุณด้วยเหรอตงจุนเทียนสำลักการตอบแทนซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากทำได้เขาก็เต็มใจอย่างแน่นอนแต่การทำอาหารแบบนี้ไม่เหมือนอาหารจานอื่นๆอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าอาหารจานนี้หน้าตาเป็นอย่างไรและมีรสชาติเป็นอย่างไรก่อนจึงจะสามารถทำมันได้เหมือนเดิมตอนนี้เพียงแค่โยนประโยคเกี่ยวกับบะหมี่พิเศษที่ใบชุยและปล่อยให้พวกเขาเปิดร้านอาหารหลังจากเปลี่ยนรถ3ครั้งวิธีทำอาหารจานนี้มันไม่น่าอายเหรอในเวลานี้เหวินจึ้งหมิงพูดเบาๆว่าต้นนี้จัดโดยผู้อำนวยการจีแห่งสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนเราได้นัดหมายไว้แล้วและจะเป็นคืนนี้เรา2คนเพิ่งแวะมาเพื่อช่วยสั่งการถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆคุณก็ยังบอกผู้อำนวยการจีบีบขึ้นลงก็แค่นั้นเจ้านายใหญ่ไม่สามารถยุ่งกับมันได้แต่เจ้าของร้านอาหารตัวเล็กๆเขาทำไม่ได้เหรออย่างไรก็ตามหากมีการนำคำพูดมาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขามากนักไม่ว่าเรื่องจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามทั้งสองตบบั้นท้ายแล้วรีบออกไปปล่อยให้ตงจุนเทียนจัดการเรื่องยุ่งวุ่นวายเช่นนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรโรงแรมแม็กซิมาในห้องทำงานของเจ้านายตงจุนเทียนและเหยาซีต่างก็มีใบหน้าบูดบึ้งและยังคงนิ่งเงียบพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในร้านอาการป่วยเก่าของเจ้าเมงกำเริบและเขาไม่สามารถเอาชนะช้อนได้เลยกู่ยุนหอวู่ต้องจัดการกับรายการคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในร้านและเขาก็ทำไม่ได้อย่างแน่นอนคนเดียวที่สามารถวางใจได้ในตอนนี้คือเหยาชิเหยาซือแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมรับการประชุมครั้งนี้และเขาก็ไม่สามารถยอมรับได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการรับแต่เขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้มาก่อนให้เขาทำสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณล้อเล่นฉันเหรอเหยาซีเผชิญหน้ากับตงจุนเทียนอย่างบูดบึ้งเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจว่าตงจุนเทียนเป็นคนเลวเพียงเพราะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อมีตัวตนและภูมิหลังคุณจึงไม่กล้าปฏิเสธคำสั่งซื้อการทำสิ่งที่คุณทำได้หมายความว่าอย่างไรเข้าใจไหมไม่มีเพชรเม็ดนี้อย่าทำงานพอสเลนนี้นะตงจุนเทียนรู้ดีว่าเรื่องนี้ยากเกินไปแต่เขาช่วยไม่ได้จริงๆเท่าที่ลูกค้าไม่กี่รายนี้ที่สั่งซื้อไม่มีรายใดที่เขาสามารถทำให้คุณเคืองได้เขาจะปฏิเสธใครได้บ้าง
ครจะกล้าปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนนี้และอาจถามใครสักคนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขายังคงทำงานในอุตสาหกรรมบริการคนที่เข้าประตูบ้านล้วนเป็นลุงและพวกเขาต้องดูแลพวกเขาอย่างดีตอนนี้บุคคลนี้จากไปและได้รับคำสั่งแล้วตงจุนเทียนกังวลมากแต่เขาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คนเดียวในร้านที่สามารถรองรับสิ่งของได้คือเหยาชิปราบใดที่เหยาซื่อไม่พยักหน้าและรับคำสั่งนี้ตงจุนเทียนก็จะไร้ประโยชน์แม้ว่าเขาจะขอร้องให้คุณปู่ฟ้องยายของเขาแม้ว่าตงจุนเทียนจะเป็นเจ้านายของแม็กซิม่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหากคุณไม่รู้ว่าจะจัดการโต๊ะอย่างไรคุณจะถ่ายโอนทั้ง3อย่างนี้ไม่ได้และทุกสิ่งที่คุณพูดก็ไร้ประโยชน์ตงจุนเทียนรู้ด้วยว่าเหยาซือกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเขาก็ไร้ยางอายในการจัดการกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดเขารับคำสั่งแต่เหยาชิต้องจัดการเรื่องนี้ถ้าประชุมเสร็จก็คงจะดีไม่เพียงแต่คุณสามารถทิ้งชื่อเสียงที่ดีไว้ได้แต่คุณยังสามารถทำความคุ้นเคยกับลูกค้าหลายรายในปัจจุบันได้อีกด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจางลั่วฉิงงอไม่ทำให้งานวันเกิดยุ่งเขาคงจะมีชื่อเสียงในเมืองเปยออันคนนอกใครจะสนว่าทำไมคุณไม่ทำอาหารมื้อนี้ถ้าทำให้หน้าลูกค้าเละก็เท่ากับทำให้หน้าแม็กซิมาเละเลยนอกจากนี้ชื่อเสียงของยาว SSI ในฐานะพ่อครัวก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าตงจุนเทียนจะเกลี้ยกล่อมเขาอย่างไรยาวซีก็ไม่ยอมรับคำสั่งนี้อยู่ดีด้วยความสิ้นหวังตงจุนเทียนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยิบยกเรื่องความเมตตาต่อเหยาซีในตอนนั้นขึ้นมาและนี่คือสถานการณ์ที่เหยาชิกัดกระสุนและรับคำสั่งในเวลานี้ในสำนักงานอันกว้างขวางตงจุนเทียนนั่งอยู่บนโซฟาต้อนรับมองดูเหยาซือค้นหาข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของเขาและยังคงเงียบอยู่ตงจุนเทียนยังทำงานในครัวด้านหลังเมื่อตอนที่เขายังเด็กและรู้เรื่องการทำอาหารมากมายเขาถอนหายใจสำหรับที่นั่งทั้ง3นี้ตราบใดที่เราสามารถหาอาหารและสูตรอาหารเฉพาะได้เราก็สามารถจัดโต๊ะตามภาพวาดของแมวได้เสมอคุณไม่ต้องเครียดเกินไปไม่ใช่อาหารพิเศษในท้องถิ่นที่แรกก็เกือบพอแล้วชายชราจะไม่จู้จี้จุกจิกเกินไปเมื่อเขามาทานอาหารแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับความปรารถนาของนักเรียนก็ตามบุคคลที่จางลูโอต้องการโอนย้ายครั้งที่3คือจีมาโอเจียผู้อำนวยการคนปัจจุบันของ CPPCC เขาเป็นนักเรียนของอูฟานตอนที่เขาเรียนอยู่เขามักจะได้รับการดูแลจากชายชราทั้ง2ได้ติดต่อกันตั้งแต่นั้นมาและมักจะมาและไปดังนั้นงานวันเกิดครั้งนี้เขาจึงเป็นคนที่เอาใจใส่มากที่สุดในบรรดาคนไม่กี่คนคนอื่นก็มีความตั้งใจนี้เช่นกันแต่จี้เหมาเจียควรเป็นคนหลักในทุกสิ่งเพราะตำแหน่งก็อยู่ที่นั่นเหยาชิค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่นั่งเปลี่ยนตัวที่3อย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาขุ่นมัวและไม่แน่นอนรับออเดอร์แล้วเย็นนี้เท่านั้นคุณต้องการที่จะทำมันคุณทำเป็นไหมได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดถ้าทำเสร็จแล้วใครจะทำราโอทำตามสูตรการทำอาหารจนเขาไม่อาจรับประกันได้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแถมเวลายังแน่นมากจนไม่แน่ใจว่าจะเตรียมส่วนผสมได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำเหยาชีรู้สึกว่าความกตัญญูต่อตงจุงเทียนกำลังจะหายไปไม่ว่าความสัมพันธ์จะลึกซึ้งแค่ไหนก็ไม่สามารถทนต่อการสึกหรอซ้ำซากได้ตลอดช่วงบ่ายเหยาซืออยู่ในห้องทำงานของตงจุงเทียนและไม่ได้ออกไปตรวจสอบข้อมูลดูวิดีโอและติดต่อผู้ซื้อเพื่อซื้อส่วนผสมชั่วคราวยุ่งวุ่นวายจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งทุกอย่างที่ควรเตรียมก็พร้อมและส่วนผสมทั้งหมดที่สามารถเตรียมได้ก็พร้อมเช่นกันที่เหลือหาไม่ได้แล้วจริงๆเลยทำได้แต่หาวิธีทำอาหารอย่างอื่นมาทดแทนเท่านั้นเหยาซือทำรายการอื่นและบันทึกรายละเอียดสูตรอาหารไม่กี่จานที่เขาหาได้จากนั้นพิจารณาเลือกอาหารจานอื่นหลายรายการเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ห้าโมงแล้วด้วยตัวแบบนี้เขาคงไม่สามารถทำมันให้เสร็จทั้งหมดด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนเหยาซีหันศีรษะแล้วพูดกับตงจุงเทียนวันนี้เล่ากูเป็นกะกลางคืนและเจ้าหน้าที่ก็ขยับไม่ได้ทางด้านเหล่าเจ้าปล่อยให้คนสองคนทำงานล่วงเวลาตงจุงเทียนไม่มีความคิดเห็นเหยาซือโทรหาฟู่หยูโดยวางแผนที่จะขอให้เขาช่วยในครัวฟูยูทักทายเจ้าเมงและวิ่งเหาะๆไปจนถึงออฟฟิศหลังจากเข้าไปในประตูหลังจากฟังคำพูดของเหยาซือเขาก็ตระหนักว่าลูกค้าในห้อง401ได้จองโต๊ะไว้แล้วเมื่อได้รับออเดอร์แล้วลุยเลยฟูยูไม่มีข้อโต้แย้งน่าเสียดายที่เนื้อแกะทั้งตัวที่ย่างในตอนกลางคืนไม่สามารถรับประทานได้เหยาซืออธิบายให้ฟูยูทราบถึงอาหารของโต๊ะรับส่งที่3โดยละเอียดนี่เป็นครั้งแรกที่ฟูยูได้ยินเกี่ยวกับอาหารมื้อนี้เมื่อดูรายการสูตรอาหารมากมายหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมในตัวยาว SSI เชฟเหยาสุดแซ่บทำอะไรก็ได้ที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้สามารถอยู่ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้หรือไม่แค่นี้ก็ทำได้เป็นไปตามคาดของพระเจ้าเหยาเหยาซีสงบภายนอกแต่เขาไม่มีความมั่นใจในใจดังนั้นเขาจึงหายใจเข้าลึกๆเป็นอีกครั้งที่มันถูกผลักไปที่ชั้นวางและเขาเป็นเป็ดตุ๊กตาดินเผายังคงมีเลือดอยู่ดังนั้นเมื่อเหยาซีพาฟู่อยู่ออกไปทันใดนั้นเหยาซือก็หันกลับมาและจ้องมองที่ตงจุงเทียนที่ตรงทุกอย่างมี1และ2และฉันไม่ได้ทำซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าฉันสนุกมามากพอแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาหัวใจของตงจุงเทียนเต้นรัวดวงตาของเขาสั่นไหวและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าฉันสัญญาว่าจะไม่มีครั้งต่อไปเหยาซีมองไปที่ตงจุงเทียนอย่างเฉยเมยและจากไปพร้อมกับฟู่หยูโดยไม่พูดอะไรเจ้าเมงกำลังสอนซันคิงนิ่งเกี่ยวกับการทำอาหารแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นฟู่หยูกลับมาพร้อมกับเหยาเอสแอทไทมีอะไรผิดปกติเหยาซือพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา401ได้สั่งที่นั่งสำหรับเปลี่ยนเครื่อง3ที่นั่งและฟู่หยูจะเป็นผู้ช่วยแม่ครัวของฉันสักพักหนึ่งและคุณทั้งสองจะอยู่ที่นี่และทำงานล่วงเวลาในวันนี้เจ้าเมงตกตะลึง401มีคำสั่ง3ที่นั่งเปลี่ยนเครื่อง
ก่อนที่เขาจะพูดจบเจ้าเมงก็โต้ตอบทันทีเหยาซึ่งหมายความว่าห้อง401ได้รับคำสั่งชั่วคราวสำหรับที่นั่งเปลี่ยนเครื่อง3ที่นั่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์นี้แล้วมันน่าจะค่อนข้างยุ่งยากมิฉะนั้นฟูยูไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ช่วยทำอาหารและควรเหลือคนเพิ่มอีก2คนเพื่อช่วยลูกค้าที่สามารถรับประทานอาหารในห้อง401ได้อาจเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายและภูมิหลังต้องไม่ต่ำแค่3ที่นั่งเปลี่ยนเครื่องนี้เหรอพวกเขาไม่เคยทำในร้านเลยและยาว SSI ก็หมายความว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วใครตอบจู่ๆเจ้าเมงก็ลืมตาขึ้นเหยาซือพาฟู่หยูไปที่เคาน์เตอร์ครัวของเขาติดรายการไว้บนผนังห้องครัวและสั่งให้คนงานตัวเล็ก2คนที่เจ้าเหมิงเพิ่งส่งมาเพื่อเตรียมอาหารหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหยาซือก็ถอนหายใจหันไปหาฟู่หยูแล้วพูดว่าฉันไม่เคยทำที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้มาก่อนแต่คำสั่งได้รับการยอมรับแล้วเรามาทำให้ดีที่สุดกันเถอะฟู่หยูไม่น่าแปลกใจเลยที่งานนี้ทำให้เขาต้องช่วยจัดงานวันเกิดซึ่งทำให้ครูเก่าหอวู่ฟานถึงกับหลั่งน้ำตาความรักที่ยิ่งใหญ่เหยาซือไม่เคยทำอาหารเย็นแบบนี้มาก่อนเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จฟูยูแอบดูสูตรอาหารค่ำพิเศษของครอบครัวในขณะที่การเตรียมการยังไม่เสร็จสิ้นขอบคุณพระเจ้ามีที่นั่งเปลี่ยนเครื่อง3ที่นั่งจริงๆที่นั่งเปลี่ยนเครื่อง3ที่นั่งเป็นงานเลี้ยงคลาสสิกแบบดั้งเดิมสำหรับใบชุยเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติมันหมายถึงไตรลักษณ์ของงานเลี้ยงน้ำชางานเลี้ยงไวน์และงานเลี้ยงอาหารเมื่อแขกมาเจ้าบ้านจะเชิญแขกไปที่โต๊ะน้ำชาก่อนเมื่อแขกที่เกี่ยวข้องมาถึงพวกเขาจะออกจากโต๊ะและไปร่วมงานเลี้ยงเพื่อดื่มสุดท้ายออกจากโต๊ะแล้วไปที่โต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็นเมนูบนโต๊ะคล้ายกับที่เหยาชิคนพบชุดน้ำชา6ชุดไวน์8ชุดข้าว14ชุดมีอาหารทั้งหมด28รายการรวมทั้งเครื่องเคียงและซุปอาหารหลักฟู่หยูพูดไม่ออกนี่เทียบเท่ากับข้าว2โต๊ะฟู่หยูอดไม่ได้ที่จะถามเชฟเหยาคุณจองโต๊ะไว้กี่โมงเหยาซีพูดว่า6โมงเช้ากล่าวคือพวกเขายังมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง1ชั่วโมงฟู่หยูขมวดคิ้วฉันจะทำให้ทันได้ไหมเหยาซีเหลือบมองเมนูแล้วถอนหายใจอีกครั้งทำให้ดีที่สุดในตอนนี้นอกจากทำให้ดีที่สุดแล้วจะพูดอะไรได้อีกเนื่องจากมีที่นั่งเปลี่ยนเครื่อง3ที่นั่งจึงต้องเตรียมที่นั่งน้ำชาก่อนจากนั้นจึงจัดที่นั่งไวและสุดท้ายคือที่นั่งทานข้าวเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่จำกัดเหยาซือสามารถทำได้ด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงสามารถทำมันได้โดยตรงเมื่อเห็นอาหารทุกประเภทถูกจัดเตรียมบนเคาน์เตอร์ครัวใจของเหยาชิก็จมลงมีอาหารที่ซับซ้อนมากเกินไปการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากจริงๆในทางกลับกันฟูยูมุ่งเน้นไปที่2งานในขณะที่เตรียมอาหารอย่างรวดเร็วเขาได้พลิกดูสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวเพื่อเรียนรู้วิธีย้ายที่นั่ง3ที่นั่งอาหารไม่กลัวปริมาณมากแต่สไตล์ซับซ้อนเกินไปที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้มีความประณีตตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงการนำเสนอมีการจัดที่นั่งทั้งชุดและการประมาณคร่าวๆใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงมันจะไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอนฟูยูศึกษามาระยะหนึ่งแล้วและอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ยาว SSI ที่ยุ่งวุ่นวายเนื่องจากงานมีไว้ให้เขาทำตัวนี้นั่นหมายความว่าเหยาซีไม่สามารถทำมันให้สำเร็จได้แต่เมื่อมองดูท่าทางสงบของเหยาซีแล้วก็ดูไม่จบเสียทีในเวลานี้จางจินหอยู่ที่ถูกส่งไปยื่นแบบฟอร์มให้คดีสีขาวกลับมาแล้วเชฟเหยาเชฟหวางบอกว่าทำพวกนี้ที่นั่นไม่ได้และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหยาซือเริ่มใจร้อนเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำคดีขาวยังไงและเราก็ทำไม่ได้ด้วยซ้ำเหยาชิดลูกจาน 2-3 จานบนโต๊ะน้ำชาเอาละพวกมันล้วนเป็นพาสต้าเทิร์นแรกนี้เดือดไม่มีทางไปรอบ2โดยตรงเลี้ยงเหรอที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ที่นั่งนี้สัมผัสได้ถึงความเป็นของแท้โดยสิ้นเชิงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เหยาซือก็อดไม่ได้ที่จะสะบัดภายในใจทำไมมื้อนี้ถึงทำยากขนาดนี้วิธีการทำหากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นที่นั่ง3ครั้งคุณต้องทำที่นั่งเล็กๆที่นี่และโต๊ะเปิดนี้เป็นพาสต้าน้ำเดียวเหยาซีรู้สึกว่าสมองของเขาเริ่มเจ็บในเวลานี้จังจินยูกล่าวอีกครั้งเดิมทีเชฟแวงบอกว่าเขาสามารถรับคำสั่งของเซี่ยวมาว่าได้แต่พวกเขาส่งคำสั่งหลายคำสั่งที่ห้องโถงด้านหน้าพวกเขายุ่งเกินไปและบอกว่าต้องรอจะใช้เวลา1ชั่วโมงสีหน้าของเหยาซือเปลี่ยนไป1ชั่วโมงในบรรดาที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ที่นั่งอาหารชุดแรกคือโต๊ะน้ำชาตอนนี้เวลาแน่นงานหนักจะรอชั่วโมงนี้ได้อย่างไรตอนนี้เขาแค่คิดจะจัดการคดีแดงเท่านั้นและเขาก็ไม่ได้คิดถึงมันเลยคดีสีขาวยังต้องได้รับการต้อนรับล่วงหน้าเพื่ออธิบายส่วนใหญ่เป็นรายการสั่งซื้อในร้านค้าซึ่งมีการจัดส่งแยกกันเสมอและเคสสีขาวและเคสสีแดงจะได้รับคำสั่งซื้อแยกกันเหยาซือมองดูรายการที่วางอยู่บนผนังห้องครัวราวกับกำลังมองดูเรื่องยุ่งๆที่ไม่มีหัวเขาทำงานคดีขาวไม่ได้จริงๆเส้นที่พันกันเหมือนภูเขาตั้งแต่เขาเข้าสู่วงการนี้โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่เคยสัมผัสงานของคดีขาวเลยหากไม่สามารถจัดงานเลี้ยงน้ำชาได้ที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3จะไม่สามารถเปิดได้ฟูยูและจางจินยูไม่ได้พูดอะไรสักคำคนหนึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการค้นหาสูตรอาหารค่ำพิเศษสำหรับครอบครัวเพื่อเรียนรู้วิธีทำอาหารคนหนึ่งไม่มีความคิดเลยเหยาซีเหลือบมองเวลามันสายเกินไปแล้วเขาหันหัวแล้วบอกจางจินยูว่าอาหาร 2-3 อย่างที่ต้องทานน้ำมันล่วงหน้าคุณสามารถผ่านมันได้2ครั้งคุณทำได้ดีไหมจางจินหยูเงียบไปเขาเคยทำน้ำมันพื้นฐานครั้งแรกหลังจากผ่านไปครั้งที่2ความร้อนก็ควบคุมได้ไม่ดีนักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจานเก่าหรือยังไม่พร้อมทอดทันใดนั้นเหยาซือก็หันกลับมามองฟู่หยูงานคดีขาวถ้ารู้วิธีทำอาหารจะทำได้ไหมฟู่หยูรู้สึกโล่งใจและมันก็เกิดขึ้นจริงๆเขาพยักหน้าไม่น่าจะมีปัญหาเหยาซือพูดอย่างเด็ดขาดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถปรุงอาหาร 2-3 จานนี้สำหรับงานเลี้ยงน้ำชาได้ตอนนี้เหยาซือไม่มีความหวังที่จะโอนย้ายครั้งที่3ให้เสร็จสิ้น
มันก็แค่หม้อแตกและถูกทุบอะไรที่สามารถทำได้ก็คือสิ่งที่เป็นอยู่เขาจงใจให้วิธีการทำอาหารที่เขารวบรวมไว้ตอนบ่ายแก่ฟูยูเพื่อใช้อ้างอิงฟูยูรับช่วงต่อโดยมองผ่านมันอย่างระมัดระวังแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากำลังจดวิธีทำอาหารหลายจานอย่างระมัดระวังในงานเลี้ยงน้ำชาในเมนูงานเลี้ยงพิเศษของครอบครัวหลังจากอ่านตั้งแต่ต้นจนจบฟูยูบอกให้จางจินยูไปที่ใบเคสเพื่อยืมวัสดุและวัสดุอื่นๆก็พร้อมแล้วฟูยูก็ยึดเคาน์เตอร์ครัวและเริ่มทำอาหารสำหรับงานเลี้ยงน้ำชาตามคำสั่งในสูตรจัดเลี้ยงครอบครัวพิเศษสิ่งแรกที่ต้องทำคือใบกัญชาอาหารจานนี้ไม่มีอะไรยากชื่อฟังดูแปลกๆแต่จริงๆแล้วมันคือบะหมี่ผัดฟู่หยูรู้สึกว่าถ้าเหยาซือไปหาเชฟหวังพร้อมวิธีทำอาหารในเวลานั้นเขาคงจะสามารถทำอาหารในงานเลี้ยงน้ำชาได้อย่างแน่นอนฟู่หยูปฏิบัติตามวิธีการปรุงอาหารตามสูตรพิเศษของครอบครัวอย่างสมบูรณ์นำแป้งและเมล็ดงานในปริมาณที่เหมาะสมใส่ลงในอ่างตีไข่ใส่เกลือและเครื่องเทศ13ชนิดค่อยๆเติมน้ำแล้วค่อยๆนวดแป้งให้เป็นก้อนกลมควรอบแป้งที่เสร็จแล้วประมาณ10นาทีเพื่อเพิ่มความเหนียวและอำนวยความสะดวกในการรีดในขณะที่ทำแป้งฟูยูก็เริ่มทำเกี๊ยวกรอบอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาสะดวกมากในการทำงานคดีสีขาวแล้วแบบนี้ทำตามวิธีปรุงตามสูตรแล้วลงมือทำได้เลยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดใส่แป้งไข่แล้ววัยลงในอ่างเติมน้ำแล้วนวดให้เป็นแป้งนวดให้เนียนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงฟูยูนวดแป้งอย่างประณีตและส่วนโค้งของข้อมือของเขาก็ได้มาตรฐานและสวยงามเหยาซีหันศีรษะและมองดูและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจมือของฟูยูนั้นคล่องแคล่วมากแป้งเริ่มทำแล้วและฟู่หยูก็ทำไส้ต่อไปทอดถั่วลิสงแล้วบดให้ละเอียดผัดเมล็ดงาจากนั้นคนถั่วลิสงบดเมล็ดงาและน้ำตาลให้เข้ากันในเวลานี้ไส้จะต้องผสมให้เข้ากันฟู่หยูกำลังจะทำเองจู่ๆจางจินหยูก็เข้ามาฟู่ชูมีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ไหมฟู่หยูเงยหน้าขึ้นมองเพียงเพื่อพบว่าเหยาซือโทรหาซุนชิงหนิงมาจางจินหยูพูดอย่างเชื่องช้าเชฟเหยาขอให้ฉันปรุงน้ำมัน2ครั้งฉันเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมความร้อนได้อย่างเหมาะสมและมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นฟู่หยูพยักหน้าอย่างเข้าใจและยื่นของที่บรรจุอยู่ในมือให้จางจินหยูไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสในอนาคตก็แค่ฝึกฝนมันจางจินหยูยิ้มอย่างซาบซึ้งทิงได้รับความโปรดปรานจากเสี่ยกงจางจินหยูบวก5ฟู่หยูอดไม่ได้ที่จะมองจางจินหยูอีกครั้งความสัมพันธ์ปกติของเขากับจางจินหยูนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ใกล้เคียงกันขนาดนั้นเหตุผลหลักก็คือจางจินหยูไม่ได้อาศัยอยู่ในหอพักนอกเหนือจากการทำงานแล้วทั้งสองยังกลับบ้านหลังเลิกงานและไม่ติดต่อกันเมื่อเร็วๆนี้ซุนชิงหนิงเริ่มทำอาหารอย่างอิสระและจางจินหยูช่วยเขาในครัวจากนั้นก็เริ่มเข้าใกล้อย่างช้าๆความประทับใจของฟูยูที่มีต่อจางจินหยูก็ไม่เลวเลยแม้ว่าจางจินหยูจะพูดตรงไปตรงมาและมักทำให้คนอื่นขุ่นเคืองแต่เขาก็ยังขยันในการทำสิ่งต่างๆและเธอมีบุคลิกที่ดีมากไม่ชอบโกรธและค่อนข้างเป็นคนอบอุ่นอย่างไรก็ตามเจ้าเมงเคยกล่าวไว้ว่าจางจินยูไม่มีพรสวรรค์ในการทำอาหารและในอนาคตเขาจะทำงานแปลกๆเท่านั้นหากเขาต้องการเป็นอิสระเขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้อย่างแน่นอนภายใน 3-5 ปีเมื่อคิดเช่นนี้ฟูยูก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจจางจินยูเล็กน้อยการทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในครัวด้านหลังต้องใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งนานเกินไปสำหรับคนตัวเล็กหากมีโอกาสในอนาคตก็ลองพาเขาไปด้วยฟูยูตัดสินใจช่วยจางจินยูหากทำได้เขามาจากเสี่ยวกงและเขาเข้าใจถึงความเศร้าของการเป็นเสี่ยวกงด้วยการที่จางจินยูช่วยฟูยูจึงช่วยแก้ปัญหาได้มากมายเขาตรวจดูแป้งในใบกัญชงก็พบว่าไม่เป็นไรจึงหยิบแป้งออกมาเติมแป้งแล้วรีดออกฟู่หยูรีดแป้งออกมาอย่างเรียบร้อยแต่เหยาชิต้องเผชิญกับความยากลำบากในงานนี้มีเยลลี่ปลาเสริมความงามด้วยเมื่อปรุงอาหารจะต้องทำให้เย็นเป็นเวลา4หรือ5ชั่วโมงก่อนจึงจะกลายเป็นเยลลี่ปลาได้เวลาสายเกินไปอย่างแน่นอนเหยาชิสาบแช่งด้วยความโกรธตอนนั้นเขากังวลแค่เรื่องการค้นหาข้อมูลแล้วทำไมเขาไม่คิดขอให้ครัวด้านหลังเตรียมส่วนผสมล่วงหน้าล่ะคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเยลลี่ปลาล่ะเหยาซือรู้สึกกังวลและไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีมาสักระยะแล้วดังนั้นเขาจึงต้องวางจานนี้ไว้ก่อนและเลือกจานที่สามารถปรุงและปรุงได้ก่อนซุนชิงหนิงอยู่ข้างๆเจ้าเหยมิงในช่วง2วันที่ผ่านมาและได้พัฒนาความสามารถในการอ่านคำพูดและกิริยาท่าทางเมื่อเห็นว่าการแสดงออกของเหยาซือไม่ถูกต้องเขาจึงรีบลั่นลมหายใจและมุ่งความสนใจไปที่งานสกปรกของเขาสำหรับจางจินยูมันง่ายกว่ามากอย่างเห็นได้ชัดเขาผสมไส้ต่างๆฟู่หยูไม่ได้บอกให้เขาทำอะไรอย่างอื่นสักพักเขาจึงยืนดูฟู่หยูทำอาหารอย่างจริงจังฟู่หยูรีดแป้งเป็นชิ้นใหญ่ที่มีความหนาเหมาะสมพับและตัดเป็นเส้นกว้างคลี่แถบกว้างที่ตัดแล้วตัดเป็นชิ้นรูปเพชรเพื่อใช้ในภายหลังใส่น้ำมันลงในกระทะตั้งไฟให้แป้งลอยตัวเร็วใส่เส้นกัญชงที่เตรียมไว้ลงในกระทะน้ำมันทีละชิ้นทอดใบกัญชาจนเป็นสีเหลืองทองแล้วนำออกมาฟู่หยูมอบงานนี้ให้กับจางจินยูจางจินหอยู่มองดูบะหมี่รูปเพชรในหม้อและถามด้วยความประหลาดใจว่าชูฟู่คุณต้องใส่บะหมี่กลับเข้าไปในหม้อในภายหลังหรือไม่ฟู่หยูใส่หัวไม่จำเป็นรอให้เย็นลงก่อนแล้วคุณก็สามารถเสิร์ฟมันลงบนจานได้โดยตรงจางจินหอยู่ขึ้นอยู่กับฉันทำอาหารกล่องสีขาวไม่ได้ฉันคิดว่ามันเป็นเมนูที่ปรุงยากถ้ารับใบกัญชานี้ก็คือบะหมี่ผัดฟู่หยูใช้เวลามากกว่า10นาทีในการจบงานเลี้ยงน้ำชาชุดแรกเริ่มทำเค้กดอกบัวอีกครั้งขั้นแรกให้ทำผิวมันใส่แป้งกลูเตนสูงน้ำตาลผงและน้ำลงในหม้อแล้วคนให้เข้ากันใส่น้ำมันหมูและนวดแป้งเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้แป้งยืดหยุ่นคลุมแป้งด้วยพลาสติกแอร์รอปอเป็นเวลา15นาทีฉันเริ่มทำน้ำเต้าที่เคลือบหิมะบิดเล็กๆและผลไม้เล็กๆอีกครั้งโดยใช้โอกาสนี้เขานวดแป้งหลายๆแผ่นนาทีละชิ้น
แป้งสำหรับทำเกี๊ยวกรอบก็สามารถรีดออกมาได้เช่นกันรีดแป้งเป็นแผ่นบางๆแล้วใช้ชามรัดกระดาษห่อเกี๊ยวเพื่อให้เกี๊ยวมีขนาดเท่ากันจากนั้นห่อไส้แล้วบีบดอกไม้ตั้งน้ำมันให้ร้อนในกระทะหลังจากที่น้ำมันอุ่นแล้วให้ใส่ลงในกระทะแล้วทอดจนเป็นสีเหลืองทองแล้วเอาออกงานนี้ได้รับมอบหมายให้จังจินยูอีกครั้งหลังจากผ่านไป2วันฟูยูและจังจินยูก็เห็นได้ชัดว่ามีความร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆฟูยูเริ่มปล่อยมือแล้วเริ่มทำขนมนวดแป้งด้วยแป้งกลูเตนและน้ำมันหมูต่ำก็ต้องเตรียมขนมด้วยฟูยูจึงทำขนมอื่นๆหลายอย่างไม่หยุดหย่อนโต๊ะน้ำชาโต๊ะแรกของที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ที่นั่งอาหารไม่กี่อย่างในนั้นเป็นติ่มซำจริงๆชื่อค่อนข้างแปลกใหม่แต่ไม่สามารถรับประทานเป็นอาหารได้เมนูจัดเลี้ยงพิเศษสำหรับครอบครัวบอกว่าโต๊ะน้ำชานี้มีไว้สำหรับแปรงสีฟันก่อนมื้ออาหารจริงๆแล้วถ้าคุณไปร้านอาหารเพื่อทานบะหมี่จริงๆก็ไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าคุณไม่เสิร์ฟโต๊ะน้ำชานี้เพียงแค่หมุน3รอบก็จะเป็นที่นั่งและจะเป็นของแท้หลังจากผ่านฉากเท่านั้นเหยาซือกำลังคิดหาวิธีร้อยแอปเปิ้ลที่เป็นรูปเหรียญทองแดงให้เป็นเชือกแอปเปิ้ลที่แช่ในน้ำเกลือเล็กน้อยจะลื่นมากเมื่อสัมผัสในการทำแอปเปิ้ลพวงเหยาซือทำตามสูตรในสูตรและหั่นเปลือกผลไม้เป็นเส้นบางๆจากนั้นจึงร้อยแอปเปิ้ลทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังแล้วมัดเข้าที่ผิวผลไม้ถูกย้อมด้วยน้ำเกลือเล็กน้อยบนแอปเปิ้ลและมันก็ลื่นมากเขาผูกมันทีละเล็กทีละน้อยและดึงมันช้าๆและเปลือกผลไม้ที่บางแอร์และอ่อนนุ่มอาจแตกหักได้หากใช้ความพยายามเป็นพิเศษนี่เป็นครั้งแรกที่ซุนชิงหนิงได้เห็นแอปเปิ้ลสอตรูเดิลจานนี้มันค่อนข้างแปลกใหม่และจากนั้นเขาก็เห็นมือที่มีทักษะของเหยาซีเขาหั่นแอปเปิ้ลเหรียญทองแดงที่สวยงาม6ชิ้นออกเป็น2หรือ3จังหวะมันมุ่งความสนใจไปที่มือของเหยาซีโดยไม่รู้ตัวแต่ณเวลานี้ทันใดนั้นเหยาซือก็รู้สึกว่าเปลือกผลไม้ในมือของเขาเริ่มบางลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการดึงมันและมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะแตกหักอย่าขึ้นอยู่กับแตกจริงนี่มาผิวของเหยาซือเปลี่ยนไปผิวของเขาขมวดและเขาหยิบเปลือกผลไม้มาอีกชิ้นหนึ่งแต่คราวนี้เขาล้มเหลวอีกครั้งสิ่งนี้บางเกินไปและลื่นเกินไปที่จะผูกเลยมันจะแอร์ตกออกด้วยแรงเพียงเล็กน้อยไม่มีทางมาเปลี่ยนสตริงเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมจะแทนที่ด้วยอะไรในเวลานี้ผู้สั่งซื้อเข้ามาและประกาศว่าลูกค้าในกล่อง401มาแล้วเหยาซือเริ่มวิตกกังวลทันทีและหันไปหาฟู่หยูอย่างรวดเร็วคุณเป็นยังไงบ้างเคาน์เตอร์ในครัวของฟู่หยูอยู่ห่างจากฝั่งของเหยา SSI เล็กน้อยและเขาก็รีบพูดว่าถึงเวลาเสิร์ฟแล้วเมื่อเหยาซีได้ยินดังนั้นเขาไม่สามารถดูแลงานในมือได้ดังนั้นเขาจึงรีบไปตรวจสอบฝั่งฟู่หยูยกเว้นส่วนเล็กๆที่กำลังทอดอาหารอื่นๆทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยเหยาซีเห็นดังนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีใบกัญชาสีทองทอดเกี๊ยวกรอบมันดอกคล้ำกรอบที่ละเอียดอ่อนและสวยงามรวมถึงน้ำเต้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและผลไม้ชิ้นเล็กๆติ่มซำทั้งหมดนี้เหมือนกับภาพถ่ายข้อมูลก่อนหน้านี้ทุกประการฟูยูแบ่งไว้อย่างละหนึ่งเพื่อชิมเหยาชิได้ชิมทีละอย่างและอร่อยมากจริงๆฉันไม่รู้ว่ามันแท้หรือเปล่าแต่ในฐานะของหวานมันมีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่ดีมากเหยาซือรู้สึกโล่งใจและชมอย่างพึงพอใจเสี่ยวฟู่ฝีมือของคุณในกล่องสีขาวนี้ดีจริงดีจริงยิ่งกว่าดีเหยาชิรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจว่าติ่มซำจานนี้เป็นของแท้จริงแท้จริงพนักงานเสิร์ฟหยิบจานออกไปและฟูยูสั่งให้จางจินหอยุจับปลาที่ทอดไว้เพื่อควบคุมน้ำมันและเขาก็จัดจานตามสูตรพิเศษสำหรับจัดเลี้ยงของครอบครัวรอจานดอกไม้บิดเล็กๆรูปทรงสวยงามนี้ถูกยกออกไปงานเลี้ยงบะหมี่และน้ำชาเล็กๆครั้งแรกของทั้ง3ที่นั่งก็ถือว่าสมบูรณ์ฟูยูทำงานที่นี่เสร็จแล้วเขาจึงไปหาเหยาที่มาช่วยเหยาซือพยายามมัดเปลือกผลไม้บางๆ4หรือ5แผ่นนาทีละแผ่นแต่แอปเปิ้ลสอตรูเดิลกลับล้มเหลวเขาสงสัยด้วยซ้ำว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือไม่และมือของเขาเริ่มไม่มั่นคงเมื่อเห็นฟู่หยูมาเหยาชิก็รีบทักทายเขาเสี่ยวฟู่มาเร็วเข้าพยายามมัดแอปเปิ้ลเสียบไม้นี้เข้าด้วยกันฟู่หยูโน้มตัวไปมองใกล้ๆและเห็นแถบผลไม้จำนวนหนึ่งกองอยู่ข้างๆจานแอปเปิ้ลทองแดงหั่นบางๆอย่างประณีตนอกจากเรื่องดีบางส่วนแล้วยังมีเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องที่ถูกฉีกออกอีกด้วยฟู่หยูรีบไปข้างหน้าชิ้นแอปเปิ้ลถูกแช่ในน้ำเกลือเล็กน้อยและผิวผลไม้ก็เปียกและเป็นมันทันทีหลังจากแช่ในน้ำเกลือหมายถึงลวดลายในสูตรจัดเลี้ยงครอบครัวพิเศษเปลือกผลไม้ต้องผูกเป็นโบนั่นคือต้องผูกด้วยกระดุม2เม็ดด้วยวิธีนี้ความยากจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเสี่ยวฟู่มานี่ฉันจะจัดการเองคุณทำได้ฟู่หยูหยิบเปลือกผลไม้ขึ้นมาเข้าไปหาแอปเปิ้ลทั้ง2ที่เหยาซือถืออยู่และสอดเปลือกผลไม้เข้าไปในรูตรงกลางเนื่องจากสัมผัสถึงการอวยพรจากมืออย่างแท้จริงเทคนิคของฟู่หยูจึงมีความเสถียรมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกังวลเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญกับส่วนผสมที่อ่อนนุ่มและเปราะบางเช่นผิวหนังโกดานเมื่อผูกปมคุณต้องชะลอความแข็งแกร่งของคุณไม่เช่นนั้นดานปี้จะหักง่ายเหยาซือแนะนำอย่างระมัดระวังฟู่หยูหายใจเข้าลึกๆบีบปลายทั้ง2ด้านของเปลือกผลไม้และเริ่มผูกปมด้วยปมนี้ฟูยูเข้าใจว่าทำไมเหยา SSI ล้มเหลวหลายครั้งเพราะเปลือกผลไม้เริ่มละลายหลังจากโดนน้ำแล้วแค่ผูกปมแบบนี้ก็จะขาดโดยไม่ต้องรอแรงใดๆสวมกระดุมฟูยูกลั้นลมหายใจและตั้งสมาธิเหยียดผิวผลไม้ด้วยมือทั้งสองข้างสอดด้านหนึ่งอย่างระมัดระวังผ่านรูเล็กๆที่ค้ำไว้จากนั้นออกแรงอย่างระมัดระวังเพื่อค่อยๆขันปมเนื้อที่สั่นเทาให้แน่นเทคนิคของฟูยูยังคงค่อนข้างคงที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดหรือการทำงานที่ละเอียดอ่อนสลิปน็อตถูกรัดให้แน่นขึ้นอย่างช้าๆฟูยูไม่กล้าประมาทเลยเขารู้สึกได้แล้วว่าผิวหนังของโกดานเริ่มบางลงและหากเขาไม่ระวังมันก็จะแอร์ตกออกความแข็งแกร่งในมือของฟูยูเริ่มช้าลงเมื่อเห็นเงื่อนปมถูกดึงเข้าไปในปมที่ตายแล้วเขาจึงปล่อยมือ
เมื่อเห็นว่าเหรียญทองแดงทั้ง2ชิ้นและชิ้นแอปเปิลเชื่อมต่อกันในที่สุดเหยาซือจึงหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกว่าหน้าอกของเขาแน่นขึ้นแต่ก็รู้ตัวช้าๆว่าตอนนี้เขากำลังกลั้นหายใจอยู่ด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้คันธนู2คันถัดมาถูกผูกอย่างราบรื่นมากชิ้นแอปเปิลเหรียญทองแดงสวยงาม6ชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยโบที่สวยงามนี่คือแอปเปิลเสียบเงินในงานเลี้ยงเล็กชุดที่2ของที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3แต่มันยังไม่จบฟูยูได้เข้ายึดครองแล้วดังนั้นเขาจึงเพิ่งเสร็จสิ้นเขาใส่น้ำเล็กน้อยลงในหม้อแล้วเติมน้ำตาลกรวดหลังจากเดือดแล้วให้นำแป้งมาปั้นเป็นซอสจากนั้นเทใส่แอปเปิลเสียบไม้ที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยด้วยแอปเปิลซอสรูเดิลเงินสุดชิค1จานเหยาซีโล่งใจเขาทำได้จริงๆดีมากในเวลานี้งานที่2ของซุนชิงหนิงในการหล่อลื่นก็เสร็จสิ้นเช่นกันเชฟเหยาคุณจะทำอะไรต่อไปเหยาซีเหลือบมองรายการบนผนังห้องครัวแล้วขมวดคิ้วอีกครั้งสิ่งที่ควรทำต่อไปคือบิวตี้เยลลี่ปลาแต่มันสายเกินไปแน่นอนเพื่อเป็นอาหารทดแทนหรือเปลี่ยนเป็นเยลลี่หนังหมูแทนซึ่งอยู่ไกลออกไปนิดหน่อยและเยลลี่หนังหมูในร้านก็ถูกจัดวางโดยตรงในแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมเพื่อให้แข็งตัวและขึ้นรูปแต่เยลลี่ปลาที่ช่วยเสริมความงามนี้วางอยู่บนจานรูปชามแต่นอกเหนือจากนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเยลลี่เท่านั้นแต่จานนี้กลายเป็นของหวานเหยาซือคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีทางที่ดีจริงดังนั้นเขาจึงพูดได้เพียงว่าไปแช่แข็งหนังหมูชิ้นหนึ่งสิหากไม่ได้ผลคุณสามารถใช้สิ่งนี้แทนได้เท่านั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ฟู่หยูจึงถามว่าเชฟเหยาดูเหมือนจะไม่มีเยลลี่หนังหมูอยู่ใน3ตัวนี้ใช่ไหมเหยาซือพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่แต่เยลลี่ปลาบำรุงนี้ไม่สามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงเวลานี้สายเกินไปจริงๆดังนั้นฉันจึงแทนที่ด้วยเยลลี่หนังหมูได้ชั่วคราวเท่านั้นฟู่หยูเงียบและในขณะที่ไม่มีใครสนใจเขาก็รีบดูสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวอย่างรวดเร็วเขายึดความคิดที่จะลองเสี่ยงโชคอย่างสมบูรณ์และค้นหาอาหารเพื่อทดแทนเยลลี่ปลาที่ช่วยเสริมความงามโดยไม่คาดคิดมีจานทดแทนที่แนะนำปรากฏขึ้นมาจริงๆฟูยูมองใกล้ๆและตกตะลึงที่วางชามนี่มันอะไรกันอีกแล้วชู่เหยาเยลลี่หนังหมูกลับมาแล้วซุนชิงหนิงเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วตัดหนังหมูชิ้นใหญ่แล้วแช่แข็งกลับไม่ว่าเหยาที่อยากจะตัดมันแค่ไหนมันก็เพียงพอแล้วฟูยูเฝ้าดูเหยา SSI รับมันไปและเตรียมที่จะหั่นมันเขาไม่ใส่ใจที่จะดูวิธีทำที่วางชามอย่างใกล้ชิดและรีบพูดว่าเชฟเหยาเยลลี่หนังหมูนี้อยู่ไกลจากเยลลี่ปลาบำรุงจริงๆคุณทำกับที่วางชามได้ไหมการแทนเหยาซือหยุดชั่วคราวเมื่อเขาลดมีดลงจากนั้นหันไปมองฟู่หยูว่านสนับสนุนเหรอฟู่หยูพูดไร้สาระอย่างใจเย็นใช่ที่วางชามนั้นคล้ายกับเยลลี่ปลามากทั้งรูปร่างหน้าตาและวิธีการรับประทานแถมยังทำง่ายและไร้ปัญหาอีกด้วยเหมาะเป็นจานทดแทนอย่างยิ่งเหยาซือเริ่มสนใจและถามว่าจริงเหรอหลังจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่วางชามอย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงยกเว้นสีที่ผิดทุกอย่างก็คล้ายกันมากทั้งในแง่ของรูปลักษณ์และวิธีการรับประทานอาหารสิ่งสำคัญที่สุดคือชามนี้ไม่ธรรมดามากนักและถือได้ว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างโดดเด่นฟู่หยูกล่าวต่อเชฟเหยาฉันทำที่วางชามได้ดังนั้นฝากจานนี้ให้ฉันด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลาพิจารณาวิธีการเฉพาะของการรองรับชามนี้อย่างใกล้ชิดแต่ฟู่หยูก็มั่นใจในตัวเองมากแต่เหยาที่ก๊อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกพยักหน้าและตกลงเอาล่ะคุณมาได้หลังจากพูดแบบนี้ไม่เพียงแต่คนอื่นๆเท่านั้นที่ประหลาดใจแต่แม้แต่เหยาชิก็ตกตะลึงทันทีที่ฟูยูบอกว่าเขาจะทำมันความคิดที่จะคิดโดยไม่ลังเลว่าเขาจะทำได้ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะน่าเชื่ออย่างยิ่งซุนชิงหนิงและจางจินหยูรู้สึกประหลาดใจที่ฟูยูสามารถสร้างที่วางชามนี้ได้ท้ายที่สุดพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนด้วยซ้ำในทางกลับกันเหยาซือตระหนักได้ถึงการยืนยันทักษะการทำอาหารของหยูจากก้นบึ้งของหัวใจและอารมณ์ของเขาก็ซับซ้อนเล็กน้อยทั้งพอใจและประหลาดใจกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของฟูยูเมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วดูเหมือนว่าฟู่หยูเป็นผู้ช่วยชีวิตจากเหตุการณ์กระทันหันเมื่อเร็วๆนี้เดิมทีคนงานตัวเล็กๆที่ยุ่งอยู่กับงานแปลกๆข้างเจ้าเมงได้เติบโตขึ้นมาเป็นพ่อครัวที่สามารถเป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้ตัวเหยาซือกำลังคิดอย่างว่างเปล่าดวงตาของเขาติดตามฟู่หยูฟู่หยูพลิกดูสูตรอาหารสำหรับงานเลี้ยงพิเศษของครอบครัวขณะที่ถือชามทำอาหารอย่างช่ำชองขณะที่จางจินยูไปที่ใบเอี้ยนเพื่อรับบะหมี่บักวีตอฟู่หยูได้ทำน้ำจิ้มก่อนเครื่องปรุงรสหลักคือกระเทียมบดพริกและน้ำส้มสายชูโดยมีสับและน้ำมันงาตั้งพริกไทยด้วยน้ำมันงาใส่ต้นหอมเล็กน้อยเมื่อหัวหอมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเทพริกป่นลงไปคนให้เข้ากันด้วยช้อนเหล็กใส่น้ำมันมากขึ้นและพริกน้อยลงผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมข้นเขาเพิ่งทำน้ำจิ้มเสร็จเมื่อจางจินหยูกลับมาพร้อมบะหมี่บักวีตฟูยูเริ่มทำที่วางชามเพิ่มเกลือและผง5เครื่องเทศลงในเส้นบักวีตนวดบะหมี่ด้วยน้ำเย็นในระหว่างกระบวนการฟูยูรู้สึกได้ชัดเจนว่าแป้งค่อยๆเปลี่ยนจากแข็งเป็นนิ่มหลังจากทำแป้งเสร็จแล้วให้ค่อยๆเจือจางแป้งด้วยน้ำเย็นทำเครื่องหมายไว้เป็นพิเศษในสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวโดยจะต้องเจอจางเพื่อให้เกิดเป็นแป้งเหลวต่อเนื่องหลังจากหยิบด้วยตะเกียบฟู่หยูเพิ่งทำบะหมี่ขึ้นมาจากนั้นจึงเจอจางบะหมี่ซึ่งทำให้จางจินหอยู่ซึ่งอยู่ข้างๆเขาในฐานะผู้ช่วยขมวดคิ้วเขาพูดตรงไปตรงมาอยู่เสมอและไม่เข้าใจดังนั้นเขาจึงถามตรงๆว่าฟู่จือเส้นบะหมี่ก็คืนดีแล้วทำไมคุณถึงเจอจางอีกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมคุณไม่แค่นวดแป้งโดยตรงละประหยัดขั้นตอนการนวดแป้งง่ายนิดเดียวฟู่หยูพูดอย่างสบายๆถ้าคุณไม่นวดบะหมี่ลงในแป้งโดยตรงชามแบบนั้นจะไม่มีรสชาติเหนียวนุ่มจู่จางจินยูก็ตระหนักได้ว่าเป็นเช่นนั้นฟู่ชูทำไมคุณถึงรู้ทุกอย่างจางจินยูพูดอย่างจริงใจเขารู้สึกว่าฟู่หยูมีพลังมากจริงๆ
ฟู่หยูยิ้มฉันไม่รู้ทุกเรื่องมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจางจินหอยู่พูดทันทีถ้านี่คือการสอบไม่มีใครสามารถทำได้แต่คุณทำได้นั่นน่าทึ่งมากฟู่หยูเป็นคำที่ดีทำไมฟังดูแปลกๆฟู่หยูกระพริบตาไม่รู้ว่าจะตอบบทสนทนาอย่างไรดังนั้นเขาจึงทำงานต่อไปและหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้ฟู่หยูตักแป้งลงในชามใส่ลงในหม้อนึ่งและนึ่งเป็นเวลา30นาทีระหว่างรอเขาก็เริ่มที่จะไปหาเหยาซีเพื่อทำงานเชฟเหยาขอฉันทำเมนูไวซูอี้หน่อยค่ะจานนี้คล้ายๆข้าวผสมเลยก็น่าจะไม่เป็นไรเหยาซียุ่งอยู่กับการทำแคงเจ้เซียนซาวเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพยักหน้าและพูดว่าเอาล่ะถ้าคุณเห็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ให้ลองทำดูก่อนแล้วค่อยพูดถึงมันถ้าคุณทำไม่ได้ฟูยูรู้สึกขบขันเมื่อเขาได้ยินมันหัวใจที่เคยห้อยโหนมาก่อนก็ล้มลงกับพื้นในที่สุดทั้งหมดมันเกิดจากการร้องขอภารกิจนี้ภารกิจนี้กำหนดให้เขาช่วยเหยา SSI จัดงานวันเกิดซึ่งทำให้ครูเก่า WU แฟนหลั่งน้ำตาแต่ความช่วยเหลือนี้ต้องการให้เขาทำอาหารกี่จานไม่มีข้อกำหนดโดยละเอียดฟูยูครุ่นคิดยิ่งคุณทำมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะเขาสามารถอ้างถึงขั้นตอนการทำอาหารตามสูตรการจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวและเขาสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้อาหารจานสุดท้ายมีความต้นตำรับมากกว่าสูตรอาหารที่ยาว SSI ยืมมาจากอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนฉันอยากให้ครูเก่าหอวูฟานสะเทือนใจทั้งน้ำตาที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันทุกประการกับที่นั่งที่เขากินในบ้านเกิดอย่างน้อยก็ไม่แย่ไปกว่านั้นมากนักฉันจะคิดถึงบ้านได้ยังไงเมื่อเห็นไกลแล้วน้ำตาไหลฟูยูบีบรายการและขอให้จางจินยูเตรียมอาหารและส่วนผสมอื่นๆพร้อมแล้วจึงเริ่มปรุงอาหารจานไวซูอี้ลวกผักโขมเต้าหู้ฝอยและถั่วงอกในน้ำเพื่อใช้ในภายหลังแครอทถูกหั่นเป็นชิ้นๆโดยตรงสับต้นหอมและสับแล้ววางลงบนจานตั้งน้ำมันให้ร้อนเทต้นหอมสับและขิงสับใส่ไก่สกัดเกลือซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูน้ำมันงาและคนให้เข้ากันฟูยูใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเสิร์ฟทั้งจานเชฟเหยาขอทำเต้าหู้แห้งหน่อยค่ะจานนี้คล้ายๆกับเต้าหู้แห้งสูตรลับของร้านเราเลยคงจะไม่เป็นไรเหยาซือกำลังยุ่งอยู่กับการทำคังเจียเซียนเฉาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าและพูดว่าเอาละฉันเข้าใจแล้วฟูยูใช้เวลา3นาทีในการทำเต้าหู้แห้งเชฟเหยาให้ฉันทำเองเถอะมันดูเรียบง่ายมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหยาซือกำลังยุ่งอยู่กับการทำชางเจียเซียนเฉาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าและพูดว่าเอาละคุณทำได้6นาทีต่อมาฟู่หยูก็ทำน้ำส้มสายชูหลุดเชฟเหยาซานหยางไคไต่ให้ฉันทำเองนะมันดูเรียบง่ายมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหยาซือกำลังยุ่งอยู่กับการทำชางเจียเซียนเฉาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าและพูดว่าอาใช่แล้ว20นาทีต่อมาในที่สุดเหยาชิก็ปรุงสมุนไพรอมตะชางเจียและจัดเรียงอย่างระมัดระวังตามรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตก่อนที่เขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาได้ยินฟูยูพูดอีกครั้งเชฟเหยาฉันเสร็จแล้วและสามารถเสิร์ฟอาหารได้เหยาซือบนโต๊ะมีจานเรียงเป็นแถวสำหรับส่งต่อจาน8จานของงานเลี้ยงเล็กๆชุดที่2และงานเลี้ยงบะหมี่สำหรับที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3เสร็จสมบูรณ์แล้วเหยาซีทั้งประหลาดใจและดีใจทั้งหมดนี้ทำได้อย่างไรเหยาซือขยับเข้ามาใกล้เขามากขึ้นมองถนนอย่างระมัดระวังและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นอาหารที่อยู่ตรงหน้าฉันเกือบจะเหมือนกับรูปภาพที่พบในอินเทอร์เน็ตหากที่นั่งแบบ3เลี้ยวนี้ได้ก็สามารถนำไปที่ร้านดนตรีได้และจะถูกเพิ่มลงในเมนูจัดเลี้ยงเป็นที่นั่งพิเศษใหม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เหยาซือก็มองดูฟู่หยูด้วยความชื่นชมในสายตาของเขาท้ายที่สุดเป็นเพียงการอ้างอิงถึงสูตรอาหารเท่านั้นที่สามารถทำอาหารได้ตามที่เป็นอยู่สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่แค่ความสามารถเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทคนิคการทำอาหารและทักษะตามความสามารถด้วยเช่นทักษะการใช้มีดที่ยอดเยี่ยมเทคนิคการตัดหั่นและตัดดอกไม้อย่างรวดเร็วและประณีตเช่นควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำควบคุมขนาดของความร้อนได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตามความต้องการในการปรุงอาหารแต่ละไอเทมที่ขาดไม่ได้นี่คือพรสวรรค์ที่พระเจ้าตอบแทนหากฟู่หอยูยังคงฝึกฝนเช่นนี้ต่อไปและในอนาคตเมื่อเขามาร้านอาหารดนตรีจริงๆเหยาที่คิดดอว่าครัวด้านหลังสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนได้โดยตรงโดยมีเชฟ1คนในแต่ละพื้นที่แม้ว่าฟู่ยูจะอายุเพียง20ต้นๆแต่เหยา SSI ก็เต็มใจที่จะให้โอกาสเขามาเป็นเชฟโดยตรงอย่างไรก็ตามเขายังรู้ด้วยว่าเรื่องนี้สามารถคิดได้ในขณะนี้เท่านั้นสัญญาของฟูยูกับแม็กซิม่ายังไม่หมดอายุดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเขาจะต้องการมากแค่ไหนดงจุนเชียนก็ต้องเต็มใจหลังจากนำงานเลี้ยงออกไปแล้วอาหารครึ่งหนึ่งสำหรับที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ก็เสร็จในคราวเดียวตราบใดที่คุณทำอาหาร 2-3 จานสำหรับงานเลี้ยงเสร็จคุณก็สามารถสั่งอาหารให้สำเร็จได้ด้วยคำสั่งเดียวหัวใจของเหยาซือก็สดใสขึ้นทันทีกล่อง401ชายและหญิงวัยกลางคน7หรือ8คนนั่งรอบโต๊ะรับประทานอาหารที่ล้อมรอบด้วยชายชราผมหงอกพูดคุยและหัวเราะอย่างมีชีวิตชีวาผู้ฟานมองดูนักเรียนตรงหน้าด้วยความโล่งใจและอารมณ์รู้สึกสะเทือนใจอย่างไม่สิ้นสุดในฐานะครูของประชาชนช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ภูมิใจที่สุดและมีความสุขที่สุดในชีวิตการทำงานของเขาในบรรดาฝูงชนจีมาโอเจียมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการสูงสุดและเมื่อคนอื่นพูดพวกเขาจะสนับสนุนเขาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเสมอจีเหมาเจียไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ความสนใจของเขาอยู่ที่การเคารพครูอูฟานของเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันยุ่งกับงานและเมื่อฉันคิดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งคราวฉันก็มักจะโทรหาชายชราเพื่อทักทายในช่วงวันหยุดบางครั้งอาจมีคนถูกส่งไปส่งอาหารและเครื่องดื่มให้ชายชราแต่ตัวเขาเองแทบไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลยเกือบครึ่งปีแล้วที่เราพบกันครั้งล่าสุดและในช่วงเวลาสั้นๆครึ่งปีนี้ชายชราก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งนี้ทำให้จีมาโอเจียรู้สึกขมขื่นในใจจนไม่อาจบรรยายได้ครูในความทรงจำของฉันส่วนใหญ่ยังคงเป็นวีรบุรุษและตรงไปตรงมาเมื่อฉันยังเด็กแม้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ลืมช่วงเวลาที่เรียนหนังสือไปหมดแล้วตอนนี้เราคุยกันอีกแล้วคุยกันเรื่องงานและชีวิตปัจจุบันของเรามากขึ้นจีเหมาเจียกลายเป็นตัวเอกอีกครั้งโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขาขึ้นลงในราชการมาหลายปีแล้วและเขาคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วไม่ว่าคนอื่นจะพยายามเข้าใกล้และสร้างความสัมพันธ์อย่างไรเขาจะไม่ขยับไปไหนตราบใดที่เขาพูดหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับอาจารย์อูฟานผู้เป็นที่นับถือของเขาอย่างแน่นอนหลังจากไปมาคนอื่นๆก็หยุดคิดและเริ่มเกลี้ยกล่อมชายชราพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันเป็นเวลานานและพนักงานเสิร์ฟก็เริ่มเสิร์ฟอาหารจานอาหารจะถูกเสิร์ฟบนโต๊ะทุกคนเงยหน้าขึ้นเพื่อดูและตกตะลึงแล้วทำไมถึงเป็นโต๊ะติ่มซำล่ะนับให้ดีมีทั้งหมด6จานและละเอียดอ่อนและสวยงามแต่จานนี้คืออะไรเราจีมาโอเจียไม่เคยเห็นฉากใดมาก่อนดังนั้นเขาจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยในเวลานี้เขาจัดงานเลี้ยงวันนี้เพราะฉันจำได้ว่าได้ยินอาจารย์บอกว่ามีงานเลี้ยงพิเศษในบ้านเกิดของฉันชื่อซานจวนความทรงจำของเขาดีมากตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและเนื่องจากเขาสนใจฉากนี้ในขณะนั้นความทรงจำของเขาจึงลึกซึ้งเป็นพิเศษไม่ผิดแน่นอนครั้งนี้ผมพูดถึงประเด็นของการย้าย3ครั้งและคิดไว้ชั่วคราวและอยากจะเซอร์ไพรส์อาจารย์อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่ติ่มซำ6จานบนโต๊ะในขณะนี้จีเหมาเจียก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยทำไมฉันไม่คิดว่าจะรู้ว่าอาหารจานไหนเสิร์ฟในที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3นี้เพียงแค่เรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการและจัดโต๊ะนี่คือที่นั่งเปลี่ยนเครื่องที่3ผู้ฝานมองเห็นอาหารหลายจานตรงหน้าเขาอย่างชัดเจนในตอนแรกสีหน้าของเขาตกใจแล้วก็ประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้จีมาโอเจียก็รีบพูดว่าอาจารย์วันนี้เป็นวันเกิดของคุณและเราอยากจะเซอร์ไพรส์คุณฉันจำได้ว่าคุณบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งในบ้านเกิดของคุณชื่อซานจงซี่ซึ่งอร่อยมากของคุณฉันมักจะรู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่เสมอดังนั้นวันนี้เราจึงสั่งโต๊ะนี้เพื่อฉลองวันเกิดของคุณเป็นพิเศษผู้ฝานโน้มตัวเข้ามาใกล้และมองดูอาหารแต่ละจานยิ้มกว้างหูโอ้พวกคุณมีหัวใจจริงใจจริงมันเป็นโต๊ะ3ทางจริงๆจีมาโอเจียละทิ้งหัวใจของเขาและที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ก็กลายเป็นเช่นนี้พอวูฝานรู้สึกประหลาดใจมากฉันไม่ได้กลับบ้านเกิดมาหลายสิบปีแล้วและไม่คิดว่าจะได้พบผู้คนจากบ้านเกิดที่นี่น่าแปลกใจจริงใจจริงน่าแปลกใจจริงใจจริงเมื่อเห็นว่าชายชราพอใจจริงใจจริงทุกคนที่นี่ก็โล่งใจจีเหมาเจียยิ้มและยื่นตะเกียบให้ชายชราอาจารย์ลองดูสิรสชาติเป็นยังไงบ้างพอวูฝานหยิบตะเกียบด้วยรอยยิ้มและหยิบผลไม้ลูกเล็กที่ใกล้ที่สุดก่อนทันทีที่คุณหยิบเข้าปากความหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือนมิซีก็ล้นปากคุณทันทีผลไม้ลูกเล็กๆนี้ทำขึ้นมาจริงๆมันทำจากลูกเดือยเนื้อนุ่มหอมผู้ฟานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยวิธีการทำผลไม้ชิ้นเล็กๆนี้ที่แท้จริงที่สุดคือต้มลูกเดือยเป็นน้ำเชื่อมซึ่งก็คือน้ำเชื่อมซึ่งคุณภาพจะส่งผลโดยตรงต่อผลไม้คุณภาพของร้านนี้ดีมากมันไม่ใช่เลวร้ายยิ่งกว่าบ้านเกิดของเราผู้ฟานกินชิ้นเดียวด้วยตัวเองอดไม่ได้ที่จะหยิบอีกชิ้นหนึ่งและไม่ลืมทักทายผู้อื่นเอาหน้าพวกคุณทุกคนได้ลิ้มรสนี่คือความพิเศษของบ้านเกิดของเราชายชรามีความสุขที่ได้กินและคนอื่นๆก็ชื่นชมเขาด้วยกันจริงๆแล้วติ่มซำนี้จะอร่อยแค่ไหนก็ควรจะสดใหม่คนปัจจุบันไม่กินของดีอะไรชิมแล้วรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแค่นั้นเองเด็กเท่าเด็กน้อยทันทีที่คนนี้อายุมากขึ้นจิตใจของเขาก็ไร้เดียงสาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าคนอื่นชอบสิ่งที่เขาชอบด้วยชายชราก็มีความสุขมากขึ้นทันทีการเป็นครูมาตลอดชีวิตฉันมีสัญชาตญาณในกระดูกที่จะสอนตามหลักคำสอนและแบบอย่างและสอนและให้ความรู้แก่ผู้คนโต๊ะ6จานนี้เรียกว่าโต๊ะน้ำชาซึ่งหมายถึงการรอโต๊ะหลักมาเสิร์ฟขณะรับประทานอาหารคนอื่นจู่ๆก็เข้าใจแล้วพวกเขาชิมติ่มซำและพูดคุยกันและหลังจากนั้นไม่นานคนสัญจรไปมาก็มาเสิร์ฟอาหารอีกครั้งครั้งนี้มีการเสิร์ฟอาหารไปบ้างแต่จานนี้ดูไม่ค่อยดีนักเต้าหู้แห้งนี่ทอดไหม3เส้นใช่ไหมคะและนี่คือแฮกกิซอเหรอมีทั้งหมด8จานถ้ามีกองเบียร์อยู่ข้างๆมันจะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอย่างแท้จริงในเวลานี้ชายชรายิ้มอีกครั้งเฮ้งานเลี้ยงนี้ก็จริงใจมากเช่นกันกินผักก่อนแล้วจึงดื่มและสุดท้ายก็กินแอปเปิ้ลซอสตรูเดิลเต็มคำหวานนอมเปรี้ยวจีเหมาเตียเข้าใจแล้วในตอนนี้ว่าที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3น่าจะเป็นบะหมี่3ชุดมันเป็นมื้อจริงเหรอยืนยันว่าโต๊ะไม่มีปัญหาและชายชราก็พอใจเช่นกันจี้เหมาเจียอดไม่ได้ที่จะผ่อนคลายจากนั้นในครัวด้านหลังเหยาซือซึ่งแรงกดดันลดลงกระทันหันก็ยื่นเมนูให้ฟู่อยู่แล้วทั้งสองก็ปรุงด้วยกันคุณสามารถเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการทำได้อย่างอิสระและจบหลักสูตรทีละหลักสูตรพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารที่นี่และข่าวที่ลูกค้า401รายสั่งโต๊ะรับส่งสำหรับ3คนก็แพร่กระจายไปราวกับไฟป่าในครัวด้านหลังทุกคนรู้ดีว่าเหยาซียุ่งเกินกว่าจะรับออเดอร์ในร้านดังนั้นเขาจึงขอให้ฟู่อยู่ช่วยเป็นพิเศษทันทีที่ทุกคนได้ยินข่าวพวกเขาก็รู้สึกเหมือนถูกมองข้ามอย่างอธิบายไม่ถูกเจ้าเมงได้รับบาดเจ็บที่มือดังนั้นฟูยูจึงเป็นคนเดียวที่สามารถพบกับจางลูโอได้เชฟกูมีรายชื่ออยู่ในร้านจึงย้ายไม่ได้ส่วนเหยาอี้หังนั้นฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มเมื่อไรแต่ในใจของทุกคนเขาถูกจัดอันดับตามหลังฟูยูเชฟที่เก่งที่สุดในครัวด้านหลังคือเหยาที่อันดับ1เจ้าเหมิงคนที่2กูหยุนหอวู่ที่3และฟูยูที่4ส่วนคนอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้ทำแล้วเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้สถานะของฟูยูในใจของทุกคนก็ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งแต่ฟูยูไม่ได้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เขามุ่งความสนใจไปที่การทำเกี๊ยวหักเกี๊ยวหักในเมนูจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวถือเป็นพาสต้า
เหยาชิส่งมอบมันให้กับฟู่หยูโดยไม่ต้องคิดฟู่หยูรับไปโดยไม่ลังเลและเริ่มทำอาหารตามวิธีการในสูตรงานเลี้ยงพิเศษของครอบครัวจริงๆแล้วเกี๊ยวที่หักนั้นหมายความว่าเปลือกเกี๊ยวควรจะบางและเล็กทำเครื่องหมายเป็นพิเศษในเมนูจัดเลี้ยงพิเศษของครอบครัวเส้นผ่านศูนย์กลางของผิวของเกี๊ยวที่หักไม่ควรเกิน3เซนติเมตรเครื่องมือแบบดั้งเดิมในการจับเกี๊ยวใช้ปลอกนิ้วจะต้องไม่พกเครื่องมือดังนั้นฟู่หยูจึงคืนเส้นบะหมี่รอบเปลือกออกและนวดด้วยมือของเขาจางจินยูได้รับคำสั่งให้ทำไส้หัวชายเท้าขาวสับละเอียดกะหล่ำปลีแครอทเต้าหู้สาหร่ายทะเลสับดอกเดลิลี่และหมู3ชั้นเติมเปลือกหลั่นน้ำมันพืชบะหมี่พริกไทยและคนให้เข้ากันเขาผสมไส้เสร็จแล้วและฟูยูก็เริ่มทำเกี๊ยวอย่างรวดเร็วชามใหญ่มีเกี๊ยวหัก30ชิ้นจริงๆแล้วเกี๊ยวบดนั้นมีขนาดเพียง1ใน4ของเกี๊ยวปกติเท่านั้นแต่บังเอิญว่าในเกี๊ยวเล็กๆเช่นนี้ฟูยูก็ทำลวดลายอันละเอียดอ่อนนาทีละชิ้นหลังจากทำเกี๊ยวเสร็จแล้วฟูยูก็ขอให้จางจินยูทำอาหารในขณะที่เขากำลังยุ่งอยู่กับการทำเกี๊ยวหั่นหมู3ชั้นปรุงสุกเต้าหู้ผักกาดขาวแครอทต้นหอมเห็ดราเห็ดและอื่นๆให้เป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวตะเกียบเทน้ำมันพืชลงในหม้อหลังจากปรุงอาหารแล้วให้ใส่ต้นหอมซอยและเนื้อหั่นเต๋าแล้วผัดใส่เต้าหู้หั่นเต๋ากะหล่ำปลีหั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าเห็ดหั่นเต๋าและเห็ดหั่นเต๋าสุดท้ายควรใส่วุ้นเส้นสั้นลงไปขณะทอดให้เติมน้ำซุปที่เหลือเป็นพิเศษเมื่อปรุงเนื้อสัตว์น้ำซุปเกือบสุกใส่พริกไทยป่นผง5เครื่องเทศเกลือและไก่หั่นเต๋าตามชอบฟู่อยู่พลิกไปทางซ้ายและขวาพลิกช้อนขึ้นและลงจางจินยูกลืนน้ำลายอย่างลับๆขณะที่เขาได้กลิ่นหอมประนามันน้ำเกลือนี้มีกลิ่นหอมจริงๆเกี๊ยวพร้อมน้ำดองพร้อมแต่ยังไม่จบฟู่หยูเริ่มทำส่วนผสมอีกครั้งโคราบีฝอย1จานกระเทียมบด1จานพริกไทยมัน1จานเกลือ1จานซีอิ๊วและน้ำส้มสายชูชามเล็กและถั่วงอก1จานในเวลานี้เกี๊ยวที่หักจะถูกปรุงโดยเติมน้ำเกลือจากนั้นบริกรก็นำออกไปพร้อมกับส่วนผสมทั้งหมดอาหารหลักของมื้อนี้เกี๊ยวซ่าก็เสร็จแล้วครัวด้านหลังกำลังทำอาหารทีละจานพนักงานเสิร์ฟส่งจานไปที่ห้อง401ทีละคนหลังจากงานเลี้ยงน้ำชาและไวน์เมื่อเรามาถึงงานเลี้ยงในที่สุดเราก็เห็นอาหารดีๆพนักงานเสิร์ฟอาหารพร้อมกับรายงานชื่ออาหารไก่แช่มาแล้วลากระโดดข้ามประตูมังกรกรุณาหลีกไปตักเต้าหู้พร้อมแล้วนี่คือซุปลูกชิ้นดิบที่นั่งข้าวมี13ชนิดแม้แต่อาหารหลักอาหารและซุปก็ยังเสิร์ฟทีละจานในเวลานี้คนสัญจรอาหาร2คนเดินเข้าไปในห้อง401ทีละคนเกี๊ยวที่หักพร้อมแล้วพนักงานเสิร์ฟพูดว่าเกี๊ยวที่หักพร้อมแล้วไม่มีใครโต้ตอบมากนักยกเว้นจีเหมาเจียและอู่ฟันผงะไปปีแล้วที่ไม่ได้ยินชื่ออาหารจานนี้จีมาโอเจียยื่นศีรษะออกไปดูชามใบใหญ่ที่มีเกี๊ยวหักและเครื่องเคียงข้างเขาและหันศีรษะไปมองชายชราที่นั่งอยู่ข้างๆโดยไม่รู้ตัวหออู่ฟันก็จ้องมองเกี๊ยวที่หักด้วยความงุนงงอากาศร้อนอบอ้าวทำให้การมองเห็นพร่ามัวและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาฉันคือภาพคน2คนรวมตัวกันในห้องครัวที่ค่อนข้างแคบพ่อแม่ของจีมาโอเจียยุ่งอยู่กับงานและไม่มีเวลาดูแลลูกๆสมัยนั้นเด็กที่เรียนเก่งหลายคนจะอยู่บ้านครูเพื่อจะได้ช่วยทำการบ้านและมีคนดูแลจีมาโอเจียเป็นนักเรียนในชั้นเรียนนั้นและ WU แฟนก็พาเขาไปด้วยเท่านั้นโรงเรียนมัธยมหมายเลข1มีงานโรงเรียนหนักอยู่เสมอและโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10:30 นเพื่อกลับบ้านหลังจากเรียนด้วยตนเองในช่วงเย็นในวันธรรมดาและในคืนวันเกิดของจีเหมาเจียอู่ฟานพักอยู่ครึ่งคืนและทำเกี๊ยวหักในหม้อเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของจีเหมาเจียหออู่ฟานสวมกางเกงชุดนอนลายสก็อตในคืนฤดูร้อนอันอบอ้าวหันหน้าไปทางแสงดาวนอกหน้าต่างมือใหญ่สองมือกำลังถือเกี๊ยวเล็กๆที่มีงานแปลกๆเนื้อและผักสับจะถูกทอดในกระทะเพื่อสร้างน้ำดองและเทลงบนเกี๊ยวที่ปรุงสุกแล้วสุดท้ายลวกพริกรสเผ็ดชามใหญ่ด้วยน้ำมันร้อนพวกเขาทั้งสองหันหน้าไปทางโต๊ะก้มศีรษะลงเพื่อตักเกี๊ยวที่หักขึ้นมากลืนมันลงไปและหยดน้ำมันสีแดงออกจากปากของพวกเขาความทรงจำที่ถูกลืมไปแล้วกลับมาปรากฏอีกครั้งและชัดเจนขึ้นด้วยเกี๊ยวที่แตกหักนี้จี้เหมาเจียพูดด้วยความประหลาดใจและคิดถึงอาจารย์นี่ไม่ใช่เกี๊ยวหักที่คุณทำสำหรับวันเกิดของฉันในตอนนั้นใช่ไหมเมื่อคนอื่นๆได้ยินดังนั้นก็หันศีรษะไปฟังวู่ฟานยิ้มคุณยังจำได้ไหมจีมาโอเจียพยักหน้าฉันจำได้คุณพูดในเวลานั้นว่าคุณจะกินเกี๊ยวหักชามนี้เมื่อคุณฉลองวันเกิดในบ้านเกิดของคุณคนข้างๆเขาพูดว่าอาจารย์ประเพณีนี้ในบ้านเกิดของคุณค่อนข้างพิเศษมากวู่ฟานมีความสุขและโบกมือเพช่างเป็นประเพณีจริงๆอันที่จริงตอนนั้นฉันแค่โกหกเขาคนที่ถามคำถามก็ตกตะลึงและจีมาโอเจียก็ดูประหลาดใจเช่นกันอูฟานกล่าวว่าตอนนั้นพวกคุณอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และคุณก็อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และคุณก็ยุ่งอยู่กับการเรียนเขาอาศัยอยู่ที่บ้านของฉันและไปและกลับจากโรงเรียนกับฉันทุกวันในวันเกิดของเขาฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาไปซื้อเค้กให้เขาแล้วฉันคิดว่าวันเกิดลูกของฉันมีเพียงปีละครั้งเท่านั้นฉันจึงต้องตั้งตารอดังนั้นฉันจึงทำอาหารเกี๊ยวหักให้เขาตอนกลางคืนและโกหกเขาว่ามันเป็นประเพณีในบ้านเกิดของเราตอนนั้นฉันทำเองแต่มันก็ไม่แท้เท่าอันนี้อีกก็ไม่สวยเท่านี้และน้ำดองก็ไม่เข้มข้นนักแล้วก็มีเครื่องเคียงอันนี้ด้วยจริงๆอูฟานหัวเราะขณะพูดเด็กโง่คนนี้เขาจริงจังกับคำพูดของฉันยิ้มและหัวเราะดวงตาของชายชราค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเวลาผ่านไปเร็วมากในพริบตาคุณก็เติบโตขึ้นทั้งหมดจีมาโอเจียเจ็บจมูกและกลั้นน้ำตาใช่แล้วอาจารย์ตอนนั้นคุณฉลองวันเกิดของฉันและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะฉลองวันเกิดของคุณแล้วจีเหมาเจียยืนขึ้นเติมเกี๊ยวที่หักด้วยมือของเขาเองโรยน้ำมันรสเผ็ดเล็กน้อยแล้วมอบให้อู่ฟานอาจารย์ลองชิมดูสิอาหารในร้านของพวกเขาเป็นยังไงบ้างห
หอวูฝานรับมันด้วยรอยยิ้มหยิบมันเข้าปากแล้วใส่เข้าไปในปากของเขาน้ำดองหอมๆผสมกับน้ำซุปรสเผ็ดเล็กน้อยผสมกับเกี๊ยวชิ้นเล็กคำเดียวทั้งอาหารและน้ำซุปผสมกันสีกลิ่นและรสชาติก็อร่อยโอเคอร่อยจีเหมาเตียพูดอย่างจริงใจอาจารย์ฉันขอให้คุณสุขสันต์วันเกิดคนอื่นๆอีกหลายคนรีบสะท้อนอาจารย์ฉันขอให้คุณสุขสันต์วันเกิดวูฝานยิ้มมองดูนักเรียนตรงหน้าด้วยความดีใจและโล่งใจและน้ำตาไหลโอเคโอเคขอบคุณอาจารย์ขอบคุณสำหรับการฝึกฝนอย่างระมัดระวังขอบคุณวูฝานอดไม่ได้ที่จะร้องไห้หลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้จากก้นบึ้งของหัวใจในฐานะครูฉันสอนและให้ความรู้แก่ผู้คนมาตลอดชีวิตเพียงแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์จริงๆช่วงเวลาเดียวกันข้อความอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของฟูยูทิ้งภารกิจของ NPC เชฟยาว SSI ช่วยยาว SSI จัดงานวันเกิดที่ทำให้ครูเก่า WU แฟนหลังน้ำตาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรางวัล100หยวนประสบการณ์งานบวก50ในที่สุดครูเก่าถึงกับหลังน้ำตาฟูยูถอนหายใจด้วยความโล่งอกใช้เวลา1ชั่วโมงเต็ม50นาทีได้ให้บริการที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ที่นั่งแล้วในขณะนี้ทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเหยาชิมองดูฟู่หยูด้วยความชื่นชมและเห็นชอบฟู่หยูเอียงคอและเช็ดเหงื่อจากคางบนชุดเชฟแล้วยิ้มให้เหยาซือเชฟเหยาจบแล้วในเวลานี้จ่าวเหมิงเดินเข้าไปในครัวด้านหลังและเห็นว่าพวกเขาปิดไฟแล้วจึงถามอย่างเป็นกังวลเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือเปล่าฟู่หยูเห็นเจ้าเหมิงกลับมาและต้องประหลาดใจเชฟเจ้าคุณกินเสร็จเร็วขนาดนี้เลยเหรอเจ้าเมงโบกมือคุณกำลังกินอะไรอยู่ฉันเลื่อนเวลาอาหารกลับไปและทุกคนก็รออยู่ถ้าเสร็จแล้วก็ออกไปซะดวงตาของหมาป่าที่อยู่โหยพวกนั้นเป็นสีเขียวมากประโยคหนึ่งทำให้ฟู่หยูและคนอื่นๆตะลึงจากนั้นพวกเขาก็มีความสุขอีกครั้งดีมากขอบคุณเชฟเจ้าเหยาซือไม่รู้เกี่ยวกับลูกแกะย่างทั้งตัวและมองไปที่ฟู่หยูและทั้ง3คนเต้นรำอย่างตื่นเต้นด้วยใบหน้าว่างเปล่าเจ้าเมงยิ้มและบอกยาว SSI เกี่ยวกับขนมและยาว SSI ก็มีความสุขมากเมื่อได้ยินมันเอาละให้ฉันได้แบ่งปันฉันจะไม่ไปเปล่าประโยชน์ฉันจะแพ็คเครื่องดื่มคืนนี้คุณทำได้สั่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหลังจากจัดของเสร็จเรียบร้อยหลายคนก็หันหลังเดินออกไปก่อนที่เขาจะออกจากครัวด้านหลังเขาได้พบกับตงจุนเทียนที่กำลังเดินอย่างรวดเร็วตงจุนเทียนดูมีความสุขและเมื่อเขาเห็นเหยาที่เขาก็รีบพูดอย่างมีความสุขลูกค้าของ401พอใจกับที่นั่งเปลี่ยนเครื่องที่3มากขณะที่เขาพูดตงจุนเทียนตบไหล่เหยาซีเหยาน้อยคุณน่าทึ่งจริงๆน่าทึ่งน่าทึ่งจริงๆเหยาซือได้ยินมาว่าลูกค้าของ401พอใจกับที่นั่งเปลี่ยนเครื่องที่3มากและเขาก็มีความสุขมากเช่นกันแต่เขาอธิบายทันทีฉันกับฟูยูทำงานร่วมกันเพื่อทำโต๊ะนี้พูดตามตรงเขาเก่งที่สุดฉันทำอาหารได้ไม่กี่จานเท่านั้นที่เหลือเขาทำเองเมื่อตงจุนเทียนได้ยินสิ่งนี้เขาก็มองไปที่ฟู่หยูด้วยความประหลาดใจเสี่ยวฟู่คุณจะทำการโยกย้ายครั้งที่3หรือไม่ฟู่หยูรีบพูดอย่างถ่อมตัวไม่ฉันไม่รู้วิธีทำฉันทำตามเชฟเหยาเพื่อทำเหยาซือกล่าวว่าเสี่ยวฟู่มีพรสวรรค์จริงๆถ้าเขาสามารถทำอาหารตามสูตรได้โดยตรงตงจุนเทียนก็พยักหน้าและพูดกับเจ้าเหมิงเจ้าผู้เฒ่าคุณดึงเอาพรสวรรค์ออกมาเสี่ยวฟู่โดดเด่นจริงๆตงจุนเทียนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มา1วันแล้วและในที่สุดก็คลี่คลายได้อย่างราบรื่นและเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกดีคำชมนี้จริงใจมากเจ้าเมงยิ้มด้วยความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับคำชมจากเจ้านายแม้แต่ซุนชิงหนิงและจางจินหยูก็ยังอิจฉาเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่นอกจากความอิจฉาแล้วฉันไม่มีความคิดอื่นใดเลยท้ายที่สุดฟูยูนั้นยอดเยี่ยมจริงๆมันเจ๋งมากจนไม่มีอะไรจะพูดเหยาซีมองดูท่าทางมีความสุขของตงจุงเทียนและนึกถึงอะไรบางอย่างเหยาซือชั่งน้ำหนักในใจอย่างรวดเร็วและพูดว่ายังไงก็เถอะเจ้านายมันเกือบจะ11แล้วผู้จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวซานเจียงปีนี้ไม่ได้ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพ่อครัวเหรียญทองมาให้เราเหรออาการบาดเจ็บเก่าของ LAO เจ้ากำเริบแล้วและฉันก็ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมครัวด้านหลังตอนนี้เพิ่งลาวกูรับออเดอร์แล้วออกไปไม่ได้ฉันคิดว่าทักษะการทำอาหารของเสี่ยวฟู่ค่อนข้างดีในตอนนี้และเขามีโอกาสชนะรางวัลสูงฉันขอแนะนำให้เขาลองในอดีตตงจุนเทียนผงะไปครู่หนึ่งช่วงนี้มีเรื่องมากมายเกินไปเขายุ่งแต่เขาลืมเรื่องนี้ไปทุกปีในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวซานเจียงรัฐบาลเมืองเปยออันจะจัดการแข่งขันทักษะเชฟระดับเหรียญทองปีนี้นับเป็นปีที่7แล้วเมื่อปีที่แล้วกูยุงวูเข้าร่วมเป็นตัวแทนของแม็กซิม่าโฮเทลเขาได้รับรางวัลที่2และอันดับที่1ตกเป็นของลิวซิฟางเชฟของกิลินไพรเวทกิทเช่นอย่างไรก็ตามเมื่อลิวซิฟางเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินี้เขาได้ยินว่าเขาลาออกจากงานแล้วและไปที่เมืองหลวงของจังหวัดเพื่อเปิดร้านอาหารเล็กๆด้วยตัวเองและธุรกิจก็เฟื่องฟูปีก่อนปีที่แล้วผู้เข้าแข่งขันคือเจ้าเมงซึ่งได้รับรางวัลที่2เช่นกันและผู้ชนะอันดับที่1คือยาว SSIเหยาชิได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักแสดงรับเชิญแต่ด้วยเหตุผลบางประการอาหารของเขาจึงถูกรวมเข้าประกวดด้วยแม็กซิม่าได้รับความสนใจอย่างมากในปีนั้นแต่ยังสร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่เจ้าของโรงแรมและผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหยาชิไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเชฟอีกต่อไปตงจุนเทียนอดไม่ได้ที่จะมองดูฟู่หยูตัวแทนของการแข่งขันครั้งนี้คือด้านหน้าของโรงแรมแม็กซิม่าโฮเทลฟู่หยูทำได้หรือเปล่าไม่ว่าผลงานจะดีแค่ไหนเขาก็เพิ่งมาเป็นพนักงานเต็มเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นทักษะการทำอาหารของเขาดีขนาดนี้ได้ยังไงเดิมทีตงจุนเทียนวางแผนที่จะส่งกู่ยุนหอวู่เข้าร่วมการแข่งขันแต่เจ้าเหมิงในครัวด้านหลังไม่ดีอีกต่อไปและเหยาซีก็สามารถลุกขึ้นยืนได้หากเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะปฏิเสธคำแนะนำของเหยาที่โดยยอตรงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้
เนื่องจากการย้ายทั้ง3ครั้งเมื่อตงจุงเทียนเผชิญหน้ากับเหยาชิเห็นได้ชัดว่าเอวของเขาอ่อนแอเล็กน้อยมันเป็นเพียงการแข่งขันเชฟที่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของร้านเลยยิ่งไปกว่านั้นตัวตนของฟูยูก็อยู่ที่นั่นและไม่มีความละอายที่จะสูญเสียเมื่อคิดเช่นนี้ตงจุงเทียนก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเลิกกับเหยาซีเพราะเรื่องนี้ทำตามความปรารถนาของเหยาซีดีกว่าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ตงจุงเทียนก็ยิ้มและพยักหน้าเอาละทำตามที่คุณพูดหลังจากพูดจบเขามองไปที่ฟู่หยูเสี่ยวฟู่แล้วการแข่งขันทักษะเชฟเหรียญทองในปีนี้ร้านของเราจะส่งคุณไปเป็นอย่างไรบ้างขณะที่ฟู่หยูกำลังจะพูดเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังขึ้นในหูของเขาทิ้งภารกิจของดงจุนเชียนเจ้าของ NPC Maxima Restaurant เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเชฟระดับโกและคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลการสำเร็จภารกิจคุณสามารถเลือกทักษะส่วนตัวของผู้ตัดสินที่ไซต์การแข่งขันเพื่อเรียนรู้ได้ตามต้องการฟู่หยูถึงกับผงะไปชั่วขณะทักษะส่วนตัวของผู้ตัดสินณสถานที่แข่งขันมีอะไรบ้างถ้าคุณสามารถเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันเชฟได้คุณต้องอยู่ในระดับมาสเตอร์สิ่งของที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการนี้เหมือนกับภายบนท้องฟ้าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฟู่หยูก็ไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยความคาดหวังฟู่หยูมองไปที่ตงจุงเทียนและพูดอย่างมีความสุขและมั่นใจหัวหน้าฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนตงจุงเทียนยิ้มเอาล่ะหากคุณได้รับรางวัลร้านค้าของเราจะมอบโบนัสให้คุณด้วยตงจุงเทียนยกย่องพวกเขาอีก 2-3 คำแล้วจากไปหลังจากที่ตงจุงเทียนจากไปพวกเขาก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเช่นกันหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าและพบปะผู้คนแล้วเราก็ไปทานตาต้ารสเทโฮแลมด้วยกันเจ้าเมงมีน้ำใจจริงใจจริงเมื่อเขาเรียกก็สั่งแกะทั้งตัวและชั่งน้ำหนักแกะย่างตัวนี้ราคา 3,200 หัวแกะและหัวใจแกะตุ๋นโดยตรงแฮกกิสอแกะตุ๋นในซุปตีนแกะผัดเผ็ดและหางแกะเผ็ดทุกคนกินเนื้อและดื่มซุปในเวลาเดียวกันด้วยซุปเนื้อแกะที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมพวกเขาจึงดื่มไวน์น้อยลงซุนชิงหนิงและจังจินหยูยังคงกลัวเจ้าเมงและยาว SSI อยู่เล็กน้อยพวกเขาแต่ละคนฉีกเนื้อแกะสับชิ้นหนึ่งย้ายไปรอบๆและรีบไปที่โต๊ะว่างข้างๆพวกเขาในตอนท้ายของมื้ออาหารฟูยูถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังที่โต๊ะอาหารเย็นเพื่อติดตามเจ้าเมงและยาว SSI เจ้าเมงมองดูผู้คนที่หัวเราะและหัวเราะที่โต๊ะข้างๆด้วยใบหน้าที่มืดมนและอดไม่ได้ที่จะบ่นด้วยเสียงต่ำฉันกินพวกมันได้ดูพวกมันทั้งหมดสิฟูยูรีบพูดว่านี่แสดงว่าคุณมีความสง่างามคุณอย่าบอกว่าคุณกลัวเพราะความเคารพนะโชคดีนะเจ้าเมงหัวเราะด้วยความโกรธหยิบตีนเป็ดแทะขึ้นมาแล้วใส่ลงในชามของฟูยูฉันไม่สามารถหยุดคุณไม่ให้กินมันได้ฟูยูแทะกีบแกะขณะมองไปที่เจ้าเมงและพบว่าใบหน้าของเจ้าเมงอ่อนลงและเขาก็รู้สึกมีความสุขทันทีในเวลานี้จู่ๆเหยาซือก็กระซิบเสี่ยวฟู่ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณฟูยูมองไปที่เหยา SSI เหยาซือกล่าวว่าที่นั่งแบบ3เลี้ยวในวันนี้ฉันวางแผนที่จะวางไว้ในร้านอาหารดนตรีเพื่อสร้างที่นั่งระดับกลางสำหรับการโปรโมทอย่างไรก็ตามวิธีการของตารางนี้ซับซ้อนกว่าและฉันจะทำไม่ได้อย่างแน่นอนออกไปในเวลาอันสั้นก็เลยวางแผนทำเหมือนเดิมครับเมื่อลาออกจะต้องรับผิดชอบสอนเชฟจางทำบะหมี่ชุดนี้ครับเงินเดือนก็ยังยึดตามมาตรฐานเดิมนะครับคุณคิดอย่างไรเกือบจะทันทีที่เหยาซือพูดจบเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังขึ้นในหูของฟู่หยูทิ้งภารกิจของ NPC เชฟเหยา SSI สอนวิธีทำอาหารจากที่นั่งเปลี่ยนที่นั่ง3ที่นั่งให้กับพ่อครัวด้านหลังของร้านอาหารดนตรีรางวัลสำเร็จภารกิจรางวัลแบบสุ่มฟู่หยูพยักหน้าโดยไม่ลังเลไม่มีปัญหานี่คือรางวัลแบบสุ่มแม้แต่เสื้อผ้าของเชฟที่ไม่อมน้ำมันก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับเขาเนื้อแกะย่างมื้อนี้ยังคงอร่อยมากชายหนุ่ม 2-3 คนในวัย20ต้นๆถือว่ามีประสิทธิผลในการต่อสู้มากแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกวาดล้างลูกแกะทั้งตัวได้อย่างสมบูรณ์เนื้อแกะชิ้นสุดท้ายที่เหลือถูกแพ็คและนำกลับบ้านโดยคนงาน 2-3 คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในหอพักไม่กี่คนที่ได้เนื้อแกะก็มีความสุขมากตอนนี้แกะแพงมากเนื้อแกะสับถุงนี้นำกลับมาแปรรูปอีกเพียงพอให้ครอบครัวได้รับประทานอาหารอร่อยๆ อีกมื้อหนึ่งดังนั้นเมื่อพวกเขาจากไปหลายคนก็กล่าวคำอำลากับเจ้าเมงอย่างอบอุ่นมากเมื่อเขามองดูใบหน้าที่จริงจังของเจ้าเมงเหมือนกระดานลงศพเขาก็รู้สึกเป็นมิตรเล็กน้อยเมื่อกลับไปที่หอพักในเวลากลางคืนฟูยูตามเจ้าเมงไปขึ้นรถของเยา SSI ทั้ง3พูดคุยและหัวเราะไปจนถึงประตูด้านข้างของโรงแรมและทั้ง2ก็ลงจากรถทีละคนเมื่อพวกเขาเข้าไปในประตูไม่มีใครสังเกตเห็นเยายี่หังซึ่งยืนอยู่ในแนวทะแยงตรงข้ามกำลังเตรียมจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเยายี่หังมองไปที่ฟูยูผู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าเหมิงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาความตื่นเต้นของอาหารเย็นเมื่อวานยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้นในห้องครัวด้านหลังหลายคนที่อยู่ฝั่งเจ้าเมงกระตือรือร้นมากเมื่อทำงานหัวข้อของการพูดคุยโดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการประเมินและการอภิปรายต่างๆเกี่ยวกับเนื้อแกะย่างทั้งตัวเมื่อคืนนี้หลังจากวุ่นวายมาทั้งวันประมาณ 4:00 นรายการสั่งซื้อก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งฟูยูได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าประจำและเขาก็ค่อนข้างมีความสุขในใจตอนนี้เขาสามารถรับออเดอร์จากลูกค้าประจำแต่เพียงผู้เดียวได้เป็นครั้งคราวต้องขอบคุณการสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์จังหวัดครั้งก่อนหลังจากอ่านรายการสั่งซื้ออย่างละเอียดแล้วฟูยูก็วางรายการไว้บนผนังห้องครัวโดยไม่ตั้งใจเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาบังเอิญพบกับเหยายี่หังที่กำลังมองมาโดยบังเอิญก่อนที่เขาจะทันโต้ตอบเหยายี่หังก็เบือนหน้าหนีก่อนโดยไม่มีเจตนาจะทักทายเขาฟูยูใส่หัวเทน้ำมันลงในหม้อและเริ่มทำอาหารเขาแค่เทจานลงในหม้อและผู้สั่งก็มาส่งออเดอร์อีกครั้งเชฟฟู่ออเดอร์นี้มาจากลูกค้าประจำที่บอกกว่าต้องขึ้นเครื่องตอนกลางคืนฉันหวังว่าเราจะทำอาหารให้โต๊ะพวกเขาก่อนฟูยูผงะไปครู่หนึ่งและถามว่าเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือไม่พนักงานเสิร์ฟใส่หัวไม่ลูกค้าเพิ่งมาถึง
ผู้อยู่ปฏิเสธนั่นไม่ได้ผลเรายังต้องเสิร์ฟอาหารตามลำดับผู้สั่งทำหน้างุนงงฉันก็บอกพวกเขาเหมือนกันแต่พวกเขาบอกว่ารู้จักผู้จัดการเจียและขอให้เราช่วยคุณทางประตูหลังเจียรุนตงเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าของแม็กซิม่าและเขาเป็นผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในแผนกต้อนรับส่วนหน้าภายใต้เจ้านายแต่การสั่งอาหารในร้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้านายในเวลานั้นเจ้าเมงกลับมาจากการประชุมและเขาออกคำสั่งทางหูและสั่งซ้ำไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเว้นแต่เจ้านายและเหยาซือจะสั่งอาหารจะเสิร์ฟตามลำดับที่สั่งด้วยวิธีนี้สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดจากการสั่งอาหารได้ในทางกลับกันก็ยุติธรรมมากกว่าในที่สุดลูกค้าก็มาทานและไม่มีใครอยากรอนานเกินไปหากเสิร์ฟอาหารตามลำดับที่สั่งก็ไม่มีใครตำหนิได้อยากกินปากก่อนเชิญมากินแต่เช้าผู้อยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันยังมีรายการสั่ง2รายการอยู่ในมือเมื่ออาหารจานหลักหมดเรามาทำอาหาร2จานให้พวกเขากินก่อนเมื่อผู้สั่งได้ยินก็มีได้คัดค้านท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นกฎในร้านมาโดยตลอดเนื่องจากฟูยูเต็มใจช่วยทอดอาหาร2จานล่วงหน้าและเสิร์ฟเขาจึงไม่รีบเร่งเมื่อลูกค้ากินพนักงานเสิร์ฟจากไปอย่างพึงพอใจลูกค้าที่ต้องการผ่านประตูหลังของโต๊ะนั้นให้ไปที่บล็อก205ในกลุ่มมี8คนน่าจะไปดินเนอร์กับเพื่อนฝูงท่ามกลางฝูงชนผู้นำเป็นชายหนุ่มสวมชุดลำลองและที่นั่งข้างๆเขาเป็นสาวสวยที่มีรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์มากหลายคนพูดคุยและหัวเราะและรอสักพักแต่ไม่มีพนักงานเสิร์ฟมาเสิร์ฟอาหารสาวสวยเหลือบมองโทรศัพท์แล้วหันไปหาชายหนุ่มแล้วถามว่าเซโว่ส้มจานนี้จะเสิร์ฟเมื่อใดเกือบจะ5โมงแล้วพวกเขาจะบินไปไหหลำเพื่อเข้าร่วมในการสร้างทีมเวลา 7:30 นและจะต้องมาถึงสนามบินก่อน 6:40 นเมื่อลินเชอสงได้ยินเขาก็ขึ้นเสียงและตะโกนบริกรพนักงานเสิร์ฟที่รออยู่ที่ทางเดินได้ยินคำทักทายจึงรีบเข้าไปในกล่องแล้วถามว่าสวัสดีแขกคุณต้องการอะไรลินเชอสงถามจานนี้จะเสิร์ฟเมื่อไหร่เราจะต้องขึ้นเครื่องบินที่นี่เร็วๆนี้พนักงานเสิร์ฟไม่รู้ว่าพวกเขาขอให้ผู้สั่งเสิร์ฟอาหารล่วงหน้าดังนั้นเขาจึงพูดในลักษณะธุรกิจครัวด้านหลังจะเสิร์ฟอาหารตามลำดับโปรดรอสักครู่เมื่อลินเชอสงได้ยินก็ทำสีหน้าเข้มขึ้นคุณตกลงที่จะเสิร์ฟโต๊ะของเราล่วงหน้าไม่ใช่หรือพนักงานเสิร์ฟก็ตกตะลึงเรามีข้อตกลงเหรอคุณคุยกับใครชายหนุ่มร่างอ้วนผิวขาวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็พูดเช่นกันว่าโปรดไปเตือนพ่อครัวเรารู้จักคุณผู้จัดการเจียและขอให้พ่อครัวทำอาหารโต๊ะของเราก่อนอีกคนหนึ่งสะท้อนใช่แล้วเราต้องขึ้นเครื่องบินเร็วๆนี้สาเหตุหลักคือมีเวลาน้อยเกินไปเมื่อบริกรได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากตกลงเอาละฉันจะไปที่ครัวด้านหลังแล้วคุยกับเชฟฟูยูกำลังเขย่าช้อนและแหวงยุกวนก็เข้ามาชู่ฟูลูกค้าในห้อง205เรียกร้องหาอาหารเมื่อไหร่เราจะเสิร์ฟอาหารที่นี่ได้ฟูยูเหลือบมองรายการบนผนังห้องครัวตอนนี้เขากำลังตุ๋นในหม้อหนึ่งและทอดอีกหม้อหนึ่งและไม่มีที่สำหรับทำอาหารอีกต่อไปและสองจานนี้เป็นอาหารจานยากและจะใช้เวลา15หรือ16นาทีจึงจะเสร็จรอให้จานออกจากหม้อก่อนจึงจะปรุงใหม่ฟูยูประเมินและพูดว่าจะใช้เวลาเร็วที่สุดครึ่งชั่วโมงหวังหอยุซุนฟังและไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระบังเอิญว่าอาหารของซุนชิงหนิงพร้อมแล้วและเธอก็เอามันออกไปหลังจากเสิร์ฟอาหารไปที่ห้อง206แล้วหวังหอยุซุนก็กลับมาที่ห้อง205เพื่อรายงานครัวด้านหลังได้เริ่มแล้วโปรดอดทนรอสำนวนชุดนี้เป็นคำตอบอย่างเป็นทางการของทางร้านไม่สนใจว่าใครเป็นคนสั่งอาหารแค่ใช้ประโยคนี้เพื่อโต้แย้งอย่างไรก็ตามครัวด้านหลังไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้ดังนั้นจึงไม่มีทางอื่นนอกจากต้องรอคุณบอกกว่าคุณทิ้งความสัมพันธ์ของใครไว้ขออภัยแต่คุณต้องรอจนกว่าเชฟจะปรุงอาหารก่อนที่จะเสิร์ฟใช่ไหมหวังหอยุซุนพูดจบอย่างมั่นใจและออกไปยุ่งอีกครั้งซีด้ารอก่อนเถิดชายหนุ่มอ้วนชักชวนลินเชอสงถอนหายใจหันไปหาเพื่อนผู้หญิงของเขาแล้วพูดว่าอย่ากังวลคุณไม่ได้บอกว่ามันเสร็จแล้วฉันคิดว่ามันจะเสิร์ฟเร็วๆนี้เพื่อนผู้หญิงคนนี้มีอายุเพียง20ต้นๆเธอแต่งตัวสไตล์ต่างประเทศใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งเมื่อได้ยินคำพูดของลินเชอสงเพื่อนสาวก็ตะคอกอย่างเย็นชาและไม่พูดอะไรในบางครั้งอาจได้ยินเสียงบริกรเสิร์ฟอาหารและพูดคุยอย่างมีชีวิตชีวาจากทางเดินตรงทางเข้าแต่ห้อง205ไม่ได้เสิร์ฟอาหารมานานแล้วหลังจากผ่านไปกว่า10นาทีลินเชอสงก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้เมื่ออาหารยังไม่มาทำไมอาหารถึงเสิร์ฟช้าขนาดนี้ถ้ารู้คงไม่มาที่นี่หรอกเพื่อนสาวหันหน้าไปมองหลินเสวี่ยอซ่งแล้วพูดเบาๆธุรกิจของร้านอาหารนี้ดีและมีลูกค้าเยอะมากห้องครัวด้านหลังจึงยุ่งมากคุณบอกกว่าคุณรู้จักผู้จัดการแต่ไม่มีใครจ่ายเงินเลยสนใจคุณเลยต่อหน้าโต๊ะผู้คนลินเชอส่งเสียหน้าทันทีเมื่อเห็นการแสดงออกของเพื่อนผู้หญิงของเขาอีกครั้งเขาก็กัดฟันและกลืนคำสาบานที่พุ่งเข้าปากกลับไปเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดแล้วพูดว่าฉันยังไม่เชื่อเลยวันนี้ฉันต้องให้คุณกินอาหารจากร้านนี้เชื่อมต่อการโทรอย่างรวดเร็วลินเชอสงรอจนกระทั่งอีกฝ่ายถามแล้วพูดว่าสวัสดีผู้จัดการเจียฉันคือลินเชอสงลูกชายของลินยูทิงใช่แล้วตอนนี้ฉันกำลังรับประทานอาหารที่โรงแรมแม็กซิม่าและฉันต้องขึ้นเครื่องบินเวลา 7:30 นาทีตอนเย็นๆทั้งหมดนี้ก็จะรอครับไม่ได้เสิร์ฟอาหารมานานแล้วสวัสดีครับช่วยเข้าครัวให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอเคเยี่ยมเลยขอบใจนะลินเสวี่ยอซงวางสายโทรศัพท์แล้วหันไปทักทายพนักงานเสิร์ฟผู้จัดการของคุณเจียเพิ่งบอกว่าให้ติดต่อครัวด้านหลังทันทีเข้าไปดูว่าจะเสิร์ฟอาหารได้ไหมพนักงานเสิร์ฟทำอะไรไม่ถูกและต้องการอธิบายว่าถ้าอาหารในครัวด้านหลังพร้อมก็จะมีพนักงานมารับอย่างไรก็ตามการบอกลูกค้าที่เรียกอาหารมาเสิร์ฟด้วยคำพูดแบบนี้ถือเป็นการเล่นเปียโนให้วัวฟังเลยภ
พนักงานเสิร์ฟจึงตอบด้วยทัศนคติที่ดีเป็นพิเศษเอาละกรุณารอสักครู่หลังจากพูดจบพนักงานเสิร์ฟก็ถอนตัวออกไปหันกลับไปและไปที่กล่องอื่นที่ดูแลเธอเพื่อรอการจัดส่งห้องครัวในที่สุดฟูยูก็ย้ายเตามาที่นี่เขาเหลือบดูเมนูมีทั้งหมด10จานและสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำคือหอยลายทอดและหมูห่อหม้อฟูยูสั่งให้จางจินยูเตรียมส่วนผสมในขณะที่เขาวางอาหารที่ปรุงสดใหม่ลงบนจานหลังจากมอบจานในมือของเขาแล้วจางจินยูก็เตรียมส่วนผสมทั้งหมดด้วยฟูยูเริ่มทำอาหารก่อนอื่นให้เลือกหอยทั้งหมดทิ้งคนที่ตายและเหม็นอับทั้งหมดหลังจากนั้นหั่นต้นหอมขิงพริกเขียวและพริกแดงเป็นชิ้นๆแล้วหั่นพริกแห้งออกเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในภายหลังใส่หอยลงในหม้อที่มีน้ำเดือดและลวกจนเปลือกเปิดจากนั้นจึงนำหอยออกและเสด็จน้ำตั้งหม้อบนไฟตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่ต้นหอมและพริกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอยที่เสด็จน้ำแล้วลงในหม้อแล้วปรุงด้วยไวน์สำหรับปรุงอาหารใส่ซอสพริกเกาหลีและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันโดยใช้ไฟแรงผัดจนน้ำซุปแห้งแล้วโรยด้วยหอมแดงจางจินยูยืนอยู่ข้างเขาและเฝ้าดูฟูยูปรุงอาหารเมื่อมองดูจานหอยตลับราดซอสเนื้อหอยทั้งหมดก็ติดแน่นกับเปลือกหอยเมื่อมองดูใกล้ๆไม่มีแม้แต่หอยลายสักชิ้นที่หลุดออกมาจางจินหอยยุอดทนกับมันครั้งแล้วครั้งเล่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วถามว่าฟู่จือคุณทอดหอยได้อย่างไรเพื่อไม่ให้หอยหลุดออกมาท้ายที่สุดแล้วเมื่อผัดหอยลายหอยจะชนกันและหอยจะหลุดออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่บางคนจะหล่นลงไปในจานแต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหล่นลงมาวิธีนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนทั่วไปอย่างน้อยจางจินหยูก็ไม่เคยเห็นใครที่สามารถทำเช่นนี้ได้ฟู่หยูคิดว่าตราบใดที่มีระบบใครๆก็สามารถทำได้เขาพูดในปากของเขาหอยทอดนี้เป็นการทดสอบทักษะการทำอาหารพิเศษโดยเฉพาะเมื่อคุณคว้างช้อนคุณต้องควบคุมแรงคว้างและความเร็วในการถอยกลับมันเหมือนกับการฝึกไทเก็ตการเปิดและปิดของหินและอย่างการผสมผสานระหว่างความแข็งและความนุ่มนวลและการฝึกฝนทั้งภายในและภายนอกเข้าใจไหมจางจินหอยู่มันลึกซึ้งมากแต่ฉันแค่ไม่เข้าใจมันฟู่หยูกำลังจัดจานอยู่ที่นี่และหันกลับมาทักทายจางจินหยูส่งบอรอบโคลีร้อนๆให้ฉันหน่อยจางจินหยูหันกลับไปหยิบชามและเมื่อเขายกมือขึ้นเพื่อส่งให้ฟู่หยูเขาก็สัมผัสที่จับของพลั่วในหม้อโดยไม่ได้ตั้งใจพลั่วหยิบผ้านวมขึ้นมาจากแขนเสื้อและกวาดไปทางฟูยูโดยตรงฟูยูเอื้อมมือออกไปและคว้าไม้พายออกจากการสะท้อนกลับแบบมีเงื่อนไขพลั่วไม่ได้ตกแต่เขาแตะน้ำมันด้วยมือเดียวจางจินยูขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกเฮ้ฉันขอโทษคุณโอเคไหมฟูชูฟูยูใส่หัวไม่เป็นไรส่งทิชชู่ให้ฉันหน่อยมือนี้เต็มไปด้วยน้ำมันก่อนที่เขาจะพูดจบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นฟูยูไม่สนใจที่จะเช็ดมือของเขาและรีบสั่งจางจินยูจินยูช่วยฉันเอาโทรศัพท์ออกจางจินหยูรีบหยิบโทรศัพท์มือถือของฟู่หยูออกมาเหลือบมองหมายเลขผู้โทรและรายงานว่าฟู่จือหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยฟู่หยูคิดว่าเป็นสายจากคนส่งของจึงรีบพูดว่าคุณรับสายให้ฉันก็ได้มันควรจะมาจากคนส่งของแค่ให้เขาไปวางไว้ที่แผนกต้อนรับจางจินหยูช่วยเชื่อมต่อโทรศัพท์สวัสดีฮะมันคือใครสวัสดีเกิดอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวก่อนจางจินหยูยกโทรศัพท์มือถือขึ้นแล้วยื่นให้ฟู่หยูฟู่ให้คุณรับโทรศัพท์เถอะฟู่หยูเอื้อมมือไปหยิบทิชชู่แล้วตอบอย่างสบายๆนั่นใครปล่อยให้เขารอสักพักฉันหยิบมันไม่ได้จางจินยูส่งข้อความรอสักครู่เขาฟู่หยูเช็ดมือด้วยทิชชู่ขณะที่เจียรุงตงก็วางสายโทรศัพท์โดยตรงจางจินยูรีบรายงานฟู่หยูฟู่ชูอีกฝ่ายวางสายแล้วฟู่หยูตะคอกและถามอย่างสบายๆไม่ใช่คนส่งของเหรอจางจินหอยู่ใส่หัวไม่เขาบอกว่าเขามาจากไหนที่นี่เสียงดังเกินไปฉันได้ยินไม่ชัดเจนฟู่หยูไม่ได้จริงจังกับมันและพูดแบบสบายๆหากมีอะไรเร่งด่วนฉันจะโทรไปอีกครั้งไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลพวกเขายังคงทำสิ่งที่พวกเขาควรทำที่นี่ต่อไปเจียรุนตงกำลังนั่งอยู่ในสำนักงานตรงนั้นอย่างบูดบึ้งเมื่อกี้เขาได้ยินสิ่งที่ฟูยูพูดอย่างชัดเจนทางโทรศัพท์และขอให้เขารอสักครู่ยังไม่สามารถรับสายได้ไม่ได้มีมือยาวเจียรุนตงลุกขึ้นด้วยความโกรธและรีบไปที่ห้องครัวด้านหลังผู้จัดการของพวกเขาเลิกงานเวลา5 โมงทุกวันยังไม่ถึงเวลาเขากำลังแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจสอบสุขอนามัยของห้องโถงหน้าในวันนี้รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านสำหรับวันชาติที่กำลังจะมาถึงตอนนี้เขาได้รับโทรศัพท์จากลินเชอสงเขาก็รีบวางงานในมือลงและจัดการกับเรื่องนี้ก่อนเมื่อเจียรันดงมาถึงห้องครัวด้านหลังเขาเห็นเจ้าเมงและกูยูงูอยู่ที่นั่นขณะที่ฟูยูยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวของเขากำลังยุ่งอยู่กับการเขย่าช้อนเมื่อเห็นเจียรุนตงกำลังมาเจ้าเหมิงก็ทักทายด้วยรอยยิ้มผู้จัดการเจียทำไมคุณถึงมาที่นี่เจียรุนตงโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วเดินไปหาฟูยูแล้วพูดว่าอาหารในห้อง205ปรุงเสร็จแล้วหรือยังถ้าไม่เรามาเริ่มกันเลยฟูยูขยับมือต่อไปฉันกำลังทำอยู่จานนี้ถูกเสิร์ฟไปแล้วเจียรุนตงรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าอาหารถูกเสิร์ฟไปแล้วเขาก็โล่งใจแต่เมื่อเห็นฟูยูพูดคุยกับเขาไม่แม้แต่จะมองจากหางตาของเขาด้วยซ้ำและจู่ๆก็โกรธเด็กคนนี้จะบ้าเกินไปแล้วเขารู้ว่าฟูยูเพิ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาได้ประมาณ1 เดือนและตอนนี้เขาเริ่มรับคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วและในช่วงเวลาสั้นๆนี้ฉันได้ทำอาหารที่สร้างสรรค์และปรับปรุงใหม่2 จานต่อกันและฉันก็ตั้งหลักมั่นคงในครัวด้านหลังด้วยแต่ในสายตาของเจียรุนตงฟูยูเป็นเพียงผู้มาใหม่ไม่ถ่อมตัวและเชื่อฟังและประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์โดยมีหางอยู่ระหว่างขาคนนี้มันบ้าไปหน่อยจริงๆเจียรันดงมองไปที่ฟูยูแล้วพูดว่าเซี่ยวฟูมีกฎในร้านว่าตราบใดที่เป็นเวลาทำงานโทรศัพท์มือถือจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลาฉันโทรหาคุณเมื่อกี้นี้ทำไมไม่คุณตอบมันเหรอ
จากนั้นฟู่หยูก็หันหัวของเขาและมองไปที่เจียรุงตงด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจไม่มีคำตอบใครโทรมาหาฉันคำพูดของฟูหยูนั้นไม่ได้ตั้งใจโดยสิ้นเชิงเขาจำไม่ได้จริงๆเมื่อเจียรุงตงโทรหาเขาเขาไม่เคยรับสายเลยเหรอสำหรับสายที่จางจินหยูรับสายเมื่อกี้นี้แต่เขาไม่ได้ยินชื่อชัดเจนด้วยซ้ำฟู่หยูบอกเหตุผลโดยตรงว่าเป็นสายที่ก่อกวนแต่สิ่งที่เขาพูดเข้าหูของเจียรุงตงก็ไร้ความปราณีเจียรุงตงรู้สึกราวกับว่าเขาถูกตบหน้าความเจ็บปวดลุกลามนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาได้เป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับมีคนพูดกับเขาอย่างไร้ยางอาย